เรื่องราวแปลกๆน่ากลัวเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดมาจากคุณพี่สารคุณพี่สารบอกว่าเพื่อนเนี่ยมาบอกว่าจะไม่อยู่บ้านสักวันหนึ่งแล้วก็ได้ให้กุญแจบ้านของเขาเอาไว้นะคะจากนั้นเพื่อนเนี่ยขอร้องว่าพี่สารนายไปเฝ้าบ้านให้สักคืนหนึ่งเถอะในพี่สารนี่ก็รีบรับปากทันทีค่ะเนื่องจากว่าเย็นวันศุกร์นั้นตัวของเขาได้นัดก,นกันกับแฟนเอาไว้ว่าจะไปพักผ่อนกันสักคืนหนึ่งนั่นก็หมายความว่า เขาจะไม่ได้อยู่บ้านในคืนวันศุกร์อยู่แล้วทีนี้เมื่อเพื่อนมาบอกฝากบ้านก็รู้สึกหวานคอแรงขึ้นมาทันทีทีนี้พอตกตอนเย็นค่ะก็รีบกลับบ้านอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยไปรอแฟนที่ป้ายรถเมล์ที่นัดกันเอาไว้แต่รอจนกระทั่งมืดก็ไม่เห็นว่าแฟนจะมาหมดแรงที่จะรอต่อไปได้เลยกลับไปที่บ้านของเพื่อนซึ่งมันเป็นเรือนชั้นเดียวใต้ถุนสูงรูปแบบ เหมือนกันกันกบกุฏิพระนะคะแต่ว่ากว้างใหญ่มีชานแล่นกลางข้างหนึ่งมีห้องเดียวแต่ว่าเป็นห้องว่างเปล่าส่วนอีกข้างหนึ่งก็มีสองห้องคือเป็นห้องนองของเพื่อนนะคะส่วนห้องที่เหลือนั้นปิดประตูใส่กุญแจก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องเก็บทรัพย์สมบัติจํานวนพวกถ้วยโถโอชามอะไรหรือก็ไม่ทราบคือที่บ้านโบราณทั่วไปมักจะมีเก็บเอามาสมๆกันไว้ซึ่งถ้าใครขโมยไปก็บ้าเต็มทีละ เพราะถึงจะขายเจ๊กมีขวดมาขายก็คงไม่เอานะคะบ้านเพื่อนอยู่ไม่ไกลกันกับบ้านของเขามากมายเท่าไหร่นักก็ออกมานั่งเล่นอยู่นอกชาญเพราะได้บอกกับแฟนเอาไว้แล้วว่าถ้าไม่เห็นก็ให้เดินเข้ามาในตรอกนะตัวของเขานี่ก็จะได้มองเห็นแฟนง่ายๆหรือถ้าบังเอิญเข้าไปด้านในก็ให้เรียกได้เพราะว่าเรือนแบบนี้มีอยู่หลังเดียวในตรอกเพียงแต่ว่าต้องเดินห่างจากริมทางเท้าไปสักน้อยหนึ่งเท่านั้น สังเกตต้นมะขามใหญ่ริมทางเดินก็ได้ก็นั่งพักอยู่ที่นั่นพักใหญ่หนึ่งแหละนะคะก็เข้าไปข้างในมองเห็นนาฬิกาข้างฝาบอกว่าเวลาสองทุ่มแล้วแสดงว่าไม่มาแน่นอนอาจจะติดธุระอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ทีนี้เมื่อไม่มาก็แล้วไปตัวของนายพิสารเนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะข้างเตียงของเพื่อนก็เป็นเรื่องอ่านเล่นซึ่งเก่ามากแล้วละไม่มีปกรู้สึกสนุกนะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยในป่า อ่านจนจบเล่มโดยไม่รู้สึกตัวทีนี้นาฬิกามันก็ตีบอกเวลาสี่ทุ่มแถวนั้นเป็นเวลา2องทุ่มกว่านี่คือมันมืดเร็วพากันปิดบ้านปิดช่องเกือบหมด4ี่ทุ่มนีน้นับว่าดึกเอาการอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับบ้านของเขานั้นเนื่องจากว่ามีพี่น้องอยู่กันหลายคนมันก็เลยไม่เงียบถึงจะดึกยังไงก็มีเสียงต่างๆอยู่บางคืนก็เคยหัวเราะอยู่คนเดียวบนเตียง เพราะว่าประเดี๋ยวพี่สาวก็ละเมอเอตโตโรดุใครๆออกมาประเดี๋ยวน้องชายก็นอนหัวเราะขึ้นส่งเสียงลงเล้งบางคนก็นอนเคี้ยวปากจุบจับบางคนก็กรนเสียงดังส่วนบ้านของเพื่อนนี่ไม่มีคนอยู่เลยค่ะมันก็เลยเงียบทีนี้ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะผิดปกติไปหน่อยก็ออกมาดูดบุหรี่หมดมวนแล้วก็ดับบุหรี่เข้ามุง้งนอนกายหน้าผากคิดไปตามเรื่องตามราวเตียงนอนของเพื่อนจะเล่าให้ฟังคือมันจะอยู่ชิดกันกับหน้าต่าง มองออกไปก็จะเห็นยอดพวกยอดหมากเป็นยอดไม้อื่นๆด้วยดำทะมึนยืนอยู่ในความมืดมีท้องฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยดาวเป็นฉากหลังทำให้ต้นไม้ต่างๆนั้นมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปค่ะบางต้นก็เหมือนหน้ายักษ์หน้ามาเหมือนผีเหมือนเปรตนอนดูไปก็เพลินเหมือนกันทีนี้อดคิดในใจไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าแฟนสามารถมาได้ตามนัด ก็คงสนุกแต่คิดคิดไปอีกทีนึงอก็สบายละที่ไม่มาเพราะตัวเขาเองก็ชักเจื่มเอื่มอยู่แล้วแต่ว่าการตีจากผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่ตีจากเขาไปและนี่ก็เป็นวิธีที่ดีอย่างยิ่งแล้วก็ปลอดภัยอย่างยิ่งด้วยการที่เราสลัดตัวจากผู้หญิงนั้นมักจะก่อให้เกิดศัตรูแล้วก็อำนาจซึ่งเกิดอันตรายต่างๆผู้ชายที่คิดจะทิ้งแฟนของตนก็เลยควรที่จะทําวิธีที่ ให้เธอทิ้งเราก่อนเป็นดีที่สุดแต่ว่าการที่ทําให้เธอทิ้งเรานั้นต้องไม่มีเรื่องผู้หญิงอื่นมาแพร่พันไม่เช่นนั้นแล้วเธอจะไม่ทิ้งเราแล้วก็จะตามต่อแย่ไม่รู้จบสิ้นนอนไปเพลินๆก็มีนาฬิกามันส่งเสียงซึ่งเป็นการตีแบบโบราณนะะ่ยนะคะบอกเวลาห้าทุ่มก็ยังนอนไม่หลับรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาบ้างเพราะว่ามันเงียบเหลือเกินแล้วก็ค่อนข้างที่จะร้ายเอาการสักหน่อยคือ ได้ยินเสียงอะไรดังมาจากห้องข้างๆซึ่งปิดประตูลั่นกุญแจแน่นหนาตั้งสองสามครั้งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงจิ้งจกตุ๊กแกหรือว่าเสียงหนูเสียงมแมลงสาบก็ได้นะคะเลยไม่ค่อยกังวลเหมือนเสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายเสียงนั้นมันเป็นเสียงคนที่เดินเบาๆเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดเหมือนระมัดระวังกลัวว่านายพิสารเนี่ยจะตื่นเสียงนั้นทำให้รู้สึกใจคอไม่ดี เพราะถ้าหากว่าขโมยมาขึ้นบนเรือนอันนี้ต้องแย่แน่มีดสักเล่มหนึ่งก็ไม่มีไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากที่จะเปิดประตูออกไปแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านละแวกนั้นแต่ว่าถ้ามันมาหลายคนล่ะและสามารถเข้าถึงตัวได้ก่อนมันจะไม่แทงผมตายเลยเหรอผมก็คงตายฟรีอย่างไม่มีปัญหาหนายพิสารบอกแบบนี้เลยค่อยๆพลิกตัวค่ะแล้วย่องลงจากเตียงคลานไปที่ฝาห้องเพื่อไปหาช่องแอบดู เผื่อว่าจะมองเห็นอะไรอะไรได้บ้างเนื่องจากว่าบ้านไม้เนี่ยเก่าแก่มากแล้วก็คงจะมีอายุมากกว่าเขาอย่างน้อยตั้งเท่าตัวหรืออาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ำไม้กระดานฝามันก็เลยมีรอยแตกพอที่จะแอบมองได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าคนในห้องนั้นมันจะเห็นเขาเนื่องจากว่าห้องนอนที่เขาอยู่เนี่ยดับไฟส่วนห้องนั้นมีไฟฟ้าห้าแรงเทียนเปิดอยู่ภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ฟัง มันคือโลงศพสองโลงตั้งตระงานเลยนอกจากโลงศพแล้วนี่ยังมีพวงรีดเก่าๆว่างอยู่หลายพวงแน่นอนนายพิสารคิดว่าต้องเป็นศพพ่อกับแม่ของเพื่อนซึ่งตายนานแล้วแล้วเขาก็จะมีประเพณีนิยมเก็บศพเอาไว้ที่บ้านตามมาติของญาติพี่น้องเลยคิดว่าอะถ้าเป็นผมแล้วก็จะไม่มีวันยอมเก็บศพเอาไว้ในบ้านแน่นอน ก็นั่งยองๆแอบดูอยู่ครู่หนึ่งค่ะแล้วก็กวาดสายตามองไปทั่วเท่าที่มุมของช่องรอยแตกนั้นจะเอื้ออำนวยยูยูถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะว่ามันมีเสียงดังปุ๊มาจากข้างหลังเมื่อเหลียวไปมองด้วยอาการขนลุกไปทั้งตัวปรากฏว่ามันมีจิ้งจกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆคิดว่ามันคงจะตกลงมาจากเพดานนี่แหละเลยลุกขึ้นยืนมันก็วิ่งหายเข้าไปใต้เตียง ที่นีความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนที่มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะครั้นพอเราเจริญวัยมากขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาในาความเจริญของพื้นที่ความกลัวมันก็น้อยลงไปโดยเฉพาะความกลัวในเรื่องเหลวไหลไร้สาระต่างๆเช่นว่าเรื่องพูดผีปีศาจหรือเทวดาอารักษ์ก็ปีนขึ้นเตียงอีกครั้งหนึ่งพอเอ็นหลังขึ้นไปที่เตียงเรียบร้อย กำลังจะนอนค่ะหูก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆอยู่ในห้องนั่นแหละนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าถ้าในห้องนั้นมีผู้ร้ายมันก็ต้องเข้ามาด้วยกันถึงสองคนแน่นอนแล้วก็อาจจะงัดหน้าต่างเข้าไปแล้วปิดงับเอาไว้เหมือนเดิมคือการที่มองไม่เห็นในตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าช่องรอยแตกนั้นมันแคบไปก็ได้เลยลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสิเอาว่าคราวนี้จะพยายามหารอยแตกอื่นที่มันใหญ่กว่า แต่ก็ไม่พบนะคะเลยต้องอาศัยรอยแตกเดิมนั่นแหละมองดูภายในแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากหีบศพสองใบตั้งเรียงกันในตอนนั้นชักจะใจเสียแล้วล่ะก็นึกอยู่ว่าถ้าอย่างไรก็เห็นจะต้องกลับบ้านเพราะไม่สามารถจะทนนอนจะดุ้งนอนผาวาได้ตลอดคืนถึงเพื่อนจะด่านิดหน่อยแต่ช่างหัวมันมีอย่างที่ไหนเอาศพมาไว้ในบ้านตั้งสองศพแล้วก็ปล่อยให้มานอนอยู่คนเดียวแบบนี้เป็นใครก็ต้องกลัวด้วยกันทุกคน ยกเว้นสับป,ปะเลห,หรือคนเมาที่หมดสติเท่านั้นแหละเมื่อคิดได้แบบนั้นค่ะเลยตัดสินใจว่าเอ๊ถ้าออกจากบ้านเพื่อนนั่นก็แสดงว่าตัวของเขาพ่ายแพ้กับความกลัวในสิ่งที่มันไม่มีตัวไม่มีตนเพียงแต่ได้ยินเสียงซึ่งมันหาสาเหตุหรือว่าที่มาของเสียงไม่ได้ก็ถึงกับหนีแบบนี้ก็รู้สึกละอายใจเสียงอาจจะดังขึ้นเพราะความเงียบที่มันผิดปกติไปจากความเคยชินเมื่อคิดได้แบบนั้นก็เลยลุกขึ้นยืนค่ะ จะก้าวขาขึ้นเตียงอีกครั้งหนึ่งทีนี้ครั้งนี้ได้ตั้งใจแน่วแน่แล้วลหละว่าอ่ะเป็นไงเป็นการจะไม่ลุกลงมาอีกจนกว่าจะเช้าทั้งนี้ไม่ว่าจะนอนหลับหรือนอนไม่หลับก็ตามพอก้าวขึ้นเตียงก็ได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังถอดดานประตูห้องถึงกับสะดุ้งเลยนะคะเพราะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันชัดเจนมากแต่ว่ายังใจชื้นอยู่ที่ประตูนั้นลั่นกุญแจแล้วก็เป็นกุญแจที่เขาเรียกกันว่าประแจจีนดอกใหญ่เบ้อ ซึ่งมั่นคงแล้วก็แข็งแรงคือจะออกมาได้ก็ต้องพังประตูเท่านั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามพอนึกเสร็จก็ต้องกระโดดออกจากห้องนอนไปนอกชานค่ะเพราะประตูนั้นเปิดปั้งออกมาแล้วก็มีเสียงประตูแอดลากยาวฟังดูแล้วหน้าขนหัวลุกเป็นที่สุดตัวของนายพิสารเห็นประตูห้องเปิดออกกุญแจเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะเพราะว่าสายยูข้างหนึ่งทีแรกคิดว่า มันติดอยู่กับบานประตูที่แท้มันหลุดอาจจะไม่มีตะปูเหลืออยู่เลยแล้วก็ได้เลยพยายามจ้องมองไปที่ประตูห้องเก็บศพนั้นจนตาแทบจะหลุดออกมาด้วยความกลัวปรากฏว่ามันมีมือมือหนึ่งยื่นออกมานิดหน่อยค่ะดึงประตูปิดตามเดิมไม่มีปัญหาและผีหลอกแน่นอนเขาเองก็ถอยหลังไปที่ประตูเรือนแล้วเปิดออกไปที่นอกชานไปนั่งอยู่ที่ม้าตรงนอกชานใจนี่สั่นหวิวเหมือนจะเป็นลม อยากจะกลับบ้านเป็นที่สุดสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงสุนัขหอนโหยหวนดังมาจากปากตรอกที่ติดก,กันกับถนนใหญ่เสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆอดแล้วก็เห็นภาพค่ะเป็นคนหลายคนเดินตะคุ่มตะคุ่มเป็นแถวเป็นแนวมาตั้งแต่ปากทางมองดูก็ไม่ออกว่าเป็นขบวนอะไรกันแน่อาจจะเป็นคนที่กลับมาจากเที่ยวก็ได้แต่เอ๊ะทำไมเดินช้าเหลือเกินล่ะแล้วก็ยังดูเหมือนจะหาบจะหามอะไรมาไม่ช้าไม่นานนัก ขบวนคนเหล่านั้นก็ผ่านหน้าเรือนไปมันคือขบวนแห่ศพไม่มีกลองแตรอย่างที่แห่กันตามธรรมดาในพิสารเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือกระถางทูปเดินนำหน้าทีนี้ถัดไปมีคนถือกรอบรูปขนาดใหญ่ซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปใครแต่รู้แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นรูปถ่ายคนที่นอนอยู่ในโรงคนหามโรงนั้นมีอยู่ด้วยกันสี่คนค่ะ พอขบวนแห่ศพผ่านมาตรงหน้าเรือนก็มีเสียงดังโครมเชือกที่ร้อยสำหรับหามลงศพมันขาดลงค่ะลงก็ตกกระทบพื้นทางเท้าซึ่งเป็นอิฐนด่นยินเสียงใครก็ไม่รู้อุทานอย่างหยาบคายพร้อมกับพูดว่าลงแตกลงแตกซะแล้วสองคนที่หามลงอยู่ตรงหน้าวางลงศพลงแล้วก็ไปยืนชุลมุนวุ่นวายอะไรกันอยู่ตอนปลายลง สักครู่หนึ่งก็ลากร่างหรือว่าลงศพเนี่ยนะคะซึ่งมันนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับลากศพออกจากลงมีใครคนใดคนหนึ่งพูดด้วยเสียงแหบแหบแห้งๆว่าต้องไปเอาลงมาเปลี่ยนใหม่ให้ใครวิ่งไปแบกมาเดี๋ยวนี้ที่ใต้ถุนสาลามีถมไปลงใช้แล้วก็ได้เลยรู้ทันทีว่าเขาจะไปเอาลงเก่าที่วัดใกล้ๆแถวนั้นมาเสียงใครอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกต้องหามศพนี้ขึ้นไปพักไว้ที่ชานเรือนนั่นก่อน โอ้โหพอได้ยินแบบนี้ตกใจแทบเป็นบ้าคือรู้ทันทีแหละนะว่าเขาจะต้องไปเอาลงขึ้นมาไว้บนชันเรือนแน่นอนคือสิ่งที่เห็นเนี่ยว่ามันเป็นศพนี่แหละนะคะซึ่งถูกดึงออกมาจากโลงที่มันตกกระทบพื้นแล้วมันแตกศพลุกขึ้นยืนค่ะแล้วก็มีเสียงพูดซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ากูเดินไปเองก็ได้ทางแค่นี้เท่านั้นไม่ได้ไกลอะไรนักหนาดอก แล้วก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องตอบมาว่าก็ตามใจเองเมื่ออยากเดินก็เดินไปสรุปคนทั้งหมดเดินไปค่ะแต่มีคนที่เดินข้างหลังร้องถามคนที่เดินข้างหน้าว่าแล้วลงนี่ล่ะจะว่ายังไงอีกคนนึงตอบว่าอา้าวช่วยกันแบกไปไว้าตไถุนเรือนก่อนแล้วค่อยมาเอาไปวันหลังก็ได้อยากให้เห็นสภาพในตอนนั้นเหลือเกินเหมือนถูกศึกกระนาบข้างซ้ายข้างขวาในห้องก็ผี ส่วนถนนหน้าบ้านนี่ยังจะสงสัยกันอีกเหรอคือถ้ามันหามลงมาไว้ใต้ถุนเรือนมันก็ต้องเห็นแน่นอนะคะว่าตัวของเขาอยู่บนชานเรือนแล้วก็อาจจะจับตัวเขานี่แหละใส่ลงแบกต่อไปอีกก็ได้ลำบากใจเป็นที่สุดกลัวก็กลัวจะร้องโวยวายอะไรออกในยามนี้มันก็สายเกินไปสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังๆนั่นก็แสดงว่ามีคนกำลังเดินมา ถ้าไม่ใช่ทหารก็ต้องเป็นตำรวจเถอะเจ้าประคุณเอ้ยก็นึกในใจคืออย่างน้อยจะได้เรียกแล้วก็ขอให้เขาช่วยเป็นเพื่อนเดินไปส่งผมที่บ้านทีเท่านั้นเองพอใจที่สุดแล้วแล้วก็จะไม่ยอมเหยียบย่างเข้ามาในบ้านนี้อีกตลอดชีวิตสาบานเลยสรุปตำรวจจริงๆค่ะเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอจะร้องตะโกนเรียกก็เห็นตำรวจสองคนก้มลงพูดอะไรกันกับผู้ชายสองคนที่เป็นคนหามลง แล้วตำรวจคนแรกเนี่ยก็มุดเข้าไปทางปลายโลงคนที่สองก็มุดเข้าไปอีกคนหามโลงอีกสองคนก็มุดตามเข้าไปตัวเขามัวแต่นั่งตกตะลึงพึงเพลิดก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งจามสนั่นหวั่นไหวอยู่ข้างในเรือนตกอกตกใจจนแทบจะหลุดออกมาจากมานั่งพลัดลงไปจากชานเรือนซะในตอนนั้นแล้วก็มีเสียงผู้หญิงแก่ๆหัวเราะอยู่ด้วยเสียงเดินกันจนเรือนไหวไปทั้งหลังราวกับว่า ในเรือนหลังนั้นมีการกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจอะไรกันอยากจะกระโดดลงจากเรือนเพื่อจะวิ่งกลับไปที่บ้านแต่โรงใบนั้นเน่ยสิมันยังตั้งอยู่ซึ่งในตอนนั้นก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เห็นกับตาเลยว่าในโลงนั้นมีผีอยู่ตั้งสี่ตัวคือถ้าผ่านไปมันอาจจะจับขาเอาไว้แล้วก็ต้องตกใจจนตายหรือไม่ก็เป็นบ้าเป็นหลังอย่างเด็ดขาดแน่นอนเสียงในเรือนก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆค่ะ เสียงไอบ้างจามบ้างหัวเราะบ้างแต่เป็นเสียงตาแก่กับยายแก่ทั้งคู่เสียงที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงของยายแก่บางทีแกก็พูดอะไรพึมพำเงึมงาไใกล้เข้ามาเหมือนจะออกมาที่ประตูซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ต้องยอมไปตายเอาดาบหน้าคือกระโจนลงจากเรือนวิ่งไปที่บ้านแล้วจะต้องวิ่งผ่านลงก็ต้องยอมแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีตัวอะไรโผล่มา มีเสียงคนพูดกันแววแวๆมาแต่ไกลก็เล่นเอาขวัญเสียอีกนึกว่าจะต้องมีผีอะไรมาปรากฏตัวให้เห็นแน่นอนแต่แล้วปรากฏว่าเป็นคนสวนหลายคนซึ่งหาบของสวนเดินตามกันมาเป็นแถวแล้วโลงก็หายวับไปคนทั้งหมดเดินผ่านไปทางถนนใหญ่นั่นก็แสดงว่าจวนจะเช้าแล้วราวๆสักตีสี่หรือตีสี่กว่าๆเห็นจะได้คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานก็คงสว่าง พอคนสวนเดินเลยไปโลงปรากฏขึ้นเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีคนนั่งอยู่บนโลงสี่คนไม่รู้ว่ามันพูดอะไรกันฟังฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงร้องไห้ปนกันอยู่เสียงในเรือนเงียบไปแล้วในตอนนั้นรู้สึกว่าเวลาผ่านไปโอ้ยช้าที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอมาแล้วในที่สุดค่ะฟ้าก็เริ่มสางลงแล้วก็ผีทั้งสี่ตัวก็หายไปคนก็เริ่มเดินผ่านกันไม่ขาดระยะ ตอนนั้นก็มีความกล้าขึ้นมามากเลยผลักประตูออกแล้วก็โก้งโค้งมองเข้าไปว่าจะมีอะไรหรือไม่อยู่ๆก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาผลักที่สะโพกจนหน้าเนี่ยคำมั่เข้าไปในเรือนแล้วก็จําได้ว่าส่งเสียงร้องหวีดเหมือนเสียงผู้หญิงที่ตกใจแล้วก็หน้ามืดหมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของเพื่อนซึ่งก็สว่างมากแล้วเพื่อนนี้มายืนยิ้มเพลอย,อยู่ข้างเตียงทําหน้าทะเลนด้วยนะแล้วก็ถามว่า เมื่อกี้เองแอบดูอะไรวะจะตอบก็พูดไม่ออกเพื่อนก็บอกว่ากลับมาถึงก็เห็นกำลังโก้งโค้งแอบดูอะไรข้างในเรือนก็นึกว่าคงจะมีอะไรก็เลยแกล้งผลักเล่นเท่านั้นไม่นึกว่าจะตกใจขนาดนี้เพื่อนก็พูดนะคะคุณวิสารบอกถูกประคองตัวก็เดินโซซัดโซเซกลับบ้านแล้วก็ไปนอนจับไข้อยู่ตั้งสองอาทิตย์ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่เพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเอง คุณพี่สารเนี่ยนะคะคิดแค่ว่าเออถ้าขืนบอกไปเพื่อนก็คงจะไม่เชื่อตัวคุณพี่สารเล่าทิ้งทายเอาไว้ว่าลุงถึกสับป,ประเอแกเคยมาบอกว่าการคิดอะไรที่สกรปรกบนเรือนตนหรือเรือนท่านผู้อื่นก็ตามคนที่คิดเช่นนั้นหรือกระทำการสับป,ประดนเช่นนั้นมักจะถูกผีเรือนเล่นงานได้เสมอซึ่งตัวของเขาเองก็ออกจะเชื่ออยู่มาก แล้วก็ไม่ได้คิดอ่านจะใช้บ้านเพื่อนเป็นโรงแรมอีกต่อไปเป็นอันขาดนี่แค่ขนาดคิดยังขนาดนี้นะคือถ้าเกิดพาแฟนผู้หญิงมาจริงๆในวันนั้นน่าจะตายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยก็เป็นได้เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องผีเพื่อนนะคะเรื่องราวจากาทางด้านของนายประสงค์เล่าว่า ทราบว่าในนบนั้นตายเมื่อกลับมาจากทำงานมาถึงบ้านในตอนเย็นนายประสงค์ทราบว่าเพื่อนคนนี้เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อตอนบ่ายคือนบนั้นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าก็เป็นมาหลายวันแล้วล่ะประสงค์นี้เล่าว่ากะจะไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไปคนข้างบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนกลางวันก่อนตายเขาลุกออกจากบ้านไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หน้าวิคพอกลับเข้าบ้านแป๊บเดียวก็ตายค่ะ ตกลงเมื่อกินข้าวกินปลาอาบน้ําอาบท่าเสร็จสับแล้วก็กะว่าจะไปเยี่ยมคือบ้านนี่อยู่ไม่ไกลนักะนะคะเมื่อไปถึงก็เห็นว่าแม่ของมานพก็ยังนั่งคุยอยู่กับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านอีกสองสามคนตัวเขาไปถึงก็นั่งลงด้วยแม่ของนพหันมาทางเขาก็พยายามยิ้มละแต่ว่าก็เป็นรอยยิ้มแบบเศร้าๆจนแทบจะร้องไห้แม่ของนพเล่าว่าก็นึกว่าจะหาย เห็นลูกขื่นเดินเหินได้บอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าจะให้คนไปซื้อมาก็ไม่เอาบอกว่าจะออกไปนั่งกินเองพอกลับมาสักครู่ก็อ้วกแตกบ่นว่าปวดหัวหนาวแล้วก็เมื่อยไปหมดพอหมอมาถึงมันก็ตายก่อนหน้าที่นบจะตาย2หรือ3วันเนี่ยนะคะประสงค์เล่าว่าฝันถึงนบฝันว่าก็วิ่งเล่นอยู่ด้วยกันเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กๆ วิ่งไปวิ่งมาท่าไหนไม่ทราบก็เห็นค่ะเขาตกลงไปในหลุมตัวของเขาเนี่ก็วิ่งไปยืนอยู่ที่ปากหลุมซึ่งหลุมเนี่ยมันลึกจนมองไม่เห็นอะไรข้างล่างแล้วก็มองไม่เห็นตัวของเพื่อนด้วยเท่านั้นก็ตกใจตื่นก็ไม่นึกเลยว่าฝันเนี่ยมันจะเป็นลางร้ายซึ่งมันก็หมายถึงการสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วก็รักที่สุดไปคนนึงอย่างกระทันหันในปีที่นบตายนั้นประสงค์อายุได้20แล้วนบก็อ่อนกว่า3ปีค่ะ แต่เขามีเมียแล้วนะแต่งงานกันได้ประมาณสักเดือนเศษเท่านั้นเองเสียงแม่ของนบนี่บอกว่าจะเข้าไปดูหน้าเพื่อนก็เข้าไปเถอะยังนอนอยู่บนเตียงแม่กางมุ้งคลุมเอาไว้เฉยๆแล้วก็ห่มผ้าให้เท่านั้นยังไม่ได้ปิดหน้าได้ยินแบบนั้นก็นึกลังเลใจครั้นไอจะไม่เข้าไปมันก็น่าเกลียดเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันมากแม่ของนบเองก็อาจจะหาว่าพอเพื่อนตายได้ไดม่กี่ชั่วโมงก็เป็นอื่นไปเลยแข็งใจ เดินเข้าไปในห้องของนบในตอนนั้นเป็นเวลาเย็นย,ย่ำค่ำมืดแล้วนะคะในห้องของนบนั้นไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าเตียงของนบก็ตั้งอยู่ชิดหน้าต่างห้องซึ่งเปิดเอาไว้มองเข้าไปในมุงง้งผ้าโปร่งสาบานได้เลยบอกว่าไม่เห็นนบนอนอยู่บนเตียงเลยตอนแรกก็คิดว่าตาหน้าจะฝาดหรือยังไม่ชินกับความมืดพอเดินเข้าไปอีกสองสามก้าวก็รู้สึกว่าในมุ้งมันมืดมืดยังไงก็บอกไม่ถูกเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปจนชิดมุง้งก็ยังมองไม่เห็นอะไร ใจก็เลยนึกถึงสวิตไฟฟ้าในห้องของนบก็หันกลับจะเดินไปเปิดสวิตข้างฝาถึงกับสะดุ้งตัวลอยรู้สึกว่าตอนนั้นตกใจจนหัวโตเท่ากระบุงหน้าขาตัวก็คือเย็นชาว่าไปทั้งตัวเพราะว่าร่างของนบนะคะซึ่งไม่ได้นอนอยู่ในมุง้งกลับมายืนพิงข้างฝาอยู่ยืนกอดอกเอียงคอมองแล้วก็ยิ้มนิดๆตอนนั้นเห็นชัดเจนเลยท,ทั้งทางที่ห้องยังมืดสลัวเห็นแม้กระทั่งแววตาของเขาด้วยซ้ํา นบนี่ทำปากขมุบขมิบเหมือนจะพูดว่ามาแล้วเหรอหรืออะไรทำนองนั้นแหละตอนนั้นหน้ามืดไปหมดทีนี้เมื่อได้สติไม่เห็นร่างของนบแล้วแต่ก็เห็นนบนอนอยู่บนเตียงมีผ้าคลุมตั้งแต่อกลงไปจนปลายเท้ามองจากข้างนอกมุง้งก็เห็นได้ชัดแม้กระทั่งจมูกเอ่ยริมฝีปากเอ่ยซึ่งเชิดรันขึ้นก็มองเห็นแล้วตัวของประสงค์ก็เดินออกจากห้องนั้นมาค่ะแม่ของนบพูดว่าคงจะเสียใจมาก จะเป็นลมหรือเปล่าเอาอยาดมไหมประสงค์ก็ยิ้มนิดนิดแล้วก็สั่นหัวคือตอนนั้นบอกตรงๆตกใจด้วยกลัวด้วยพูดอะไรก็ไม่ออกเสียงแม่ในพูดต่อไปว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานเด้ไหมละ่ะตอนบ่ายจะรดน้ำศพมาช่วยกันน้อยประสงค์ก็พยากหน้ารับแล้วก็ลากกลับบ้านสรุปคืนนั้นยังไม่มีการสวดศพนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็รู้สึกปวดหัว กินยาเข้าไปสองเม็ดแล้วก็นั่งคิดอะไรต่อมีอะไรร้อยแปดพันประการนึกทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อตอนหัวค่ำที่ได้ไปพบไปเจอมาว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรเพราะอะไรกันตอนแรกเมื่อเข้าไปในห้องของนบไม่เห็นนบบนเตียงของเขาพอเหลียวกลับก็เห็นยืนกอดอกพิงฝาบ้านอยู่จาได้ติดหูติดตาความน่ากลัวอย่างขนพองสยองกล้าวกจู่โจมเข้าจับขั้วหัวใจ ตอนนั้นรู้สึกลำบากใจที่จะเข้าไปนอนก็กลัวว่าเปิดมุ้งเข้าไปแล้วจะเห็นนบนอนอยู่บนเตียงซึ่งอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่านบกับตัวของประสงค์นี่เคยนอนด้วยกันเขาก็เลยหนีมานอนอยู่ที่บ้านของนายประสงค์เนี่ยนะคะมาทุกครั้งเลยที่ถูกแม่ด่าทีนี้เมื่อแม่มาตามแล้วก็ขู่บ,บังคับให้ตัวของประสงค์ไล่นบออกจากบ้านก็ยังเคยบอกว่าแม่ผมไล่นบไม่ได้หรอก เพราะว่านพเป็นลูกของแม่นพมีเรื่องอะไรมาจากไหนก็ตามถ้าหนีมาอยู่ที่บ้านผมแล้วต้องอยู่ให้ได้ประสงค์เล่าว่าก็รักแล้วก็เคารพแม่ของนพมากคือถึงอย่างไรก็ตามจะไม่ทิ้งนพแม่นี่บอกว่าให้ไล่นพออกจากบ้านมาเลยแม่ของนพได้ฟังก็อ่อนใจแล้วก็ด่าพึมพำพึมพำเดินกลับบ้านไปอย่างหัวเสียแต่นั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ ประสงค์เองนั่งทบทวนอยู่จนกระทั่งเวลาสองยามก็ได้ยินเสียงหมาหอนมาเบาๆไม่ช้าก็ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งมาหอนอยู่หน้าบ้านนึกว่าป่านนี้ผู้คนในบ้านอื่นก,ก็คงเข้าหลับเข้านอนกันหมดแล้วไม่มีใครเลยจะมาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าช่วยเหลือเขาด้วยซ้าแล้วก็ในละแวกนั้นก็ไม่มีใครที่จะสนิทกันกับนบเท่าตัวประสงค์แล้วคือไม่มีใครมีกระจิตกระใจประวัติผูกพันถึงนบเป็นกำลัง เท่าที่ประสงค์เป็นอยู่ในตอนนั้นถามว่ากลัวไหมกลัวกลัวยังไม่เคยกลัวมาก่อนห้องนอนเนี่ยคืออยู่ถัดไปนิดเดียวเองนะคะบ้านของตัวนายประสงค์นี่จะเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องอยู่เพียงสองห้องตัวของนายประสงค์เข้านอนหลายครั้งก็ไม่กล้านึกกลัวไปต่างๆนานาแต่ถึงอย่างไรก็ตามละ่ะทั้งๆท,ที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันกับประตูบ้านแล้วก็พร้อมจะเปิดประตูออกไปทันทีถ้าเห็นอะไรผิดปกติก็ยังกลัวอยู่นั่นเอง คือมันยิ่งดึกมันยิ่งเงียบแล้วก็ยิ่งน่ากลัวนะคะเสียงสุนัขก,ก็หอนโหยหวนเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าเงียบไปแล้วนานๆจะมีเสียงคนเดินอย่างเร็วผ่านบ้านไปสักคนหนึ่งนั่นก็แสดงว่าคนคนนั้นน่าจะกําลังรีบเดินกลับบ้านเลยตัดสินใจอยู่ว่าจะทํายังไงดีว่าง่วงก็ไม่ง่วงรอให้มันง่วงมากที่สุดถึงขนาดนั่งสะบังงกนั่นแหละถึงจะยอมเข้ามุ้งไปนอนเพื่อจะได้หลับคือเชื่อว่าอีกสักวันสองวันความกลัว ก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนานๆเข้าก็คงจะหายกลัวอยู่ๆก็ต้องตกใจค่ะคือในประสงค์เล่าไว่าได้ยินเสียงดังกุกๆกุกๆที่ประตูเหมือนมีใครเอานิ้วมาเคาะเบาๆอย่างที่นบเคยเค,ยเคาะอยู่บ่อยๆตอนนั้นตกใจนั่งตัวแข็งอยู่บนเก้าอี้ข้างๆประตูนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงซึ่งจําได้แน่นอนเลยว่าเป็นเสียงของนบนบนี้พูดเบาๆว่าเปิดประตูรับหน่อยสิ อยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วแม่แกด่าเหลือเกินรำคาญจนนอนไม่หลับมาขออาศัยนอนสักคืนนึงเถอะเปิดประตูหน่อยเร็วเดี๋ยวแม่แกก็มาตามด่าเอาอีกหรอกเสียงนั้นเมื่อหยุดแล้วก็มีเสียงคล้ายกับสะอื้นฮักฮักเบาๆค่ะตัวของนายประสงค์ลุกขึ้นจากเก้าอีย้ยืนหันรีหันขวางอยู่กลางห้องในตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะเปิดประตูหนีหรือก็ไม่ได้เพราะคิดว่าวิญญ,ญาณของเพื่อนรักนายมานพ ต้องมายืนอยู่หน้าประตูจะเข้าห้องนอนก็ไม่กล้าอีกเลยพยายามนึกถึงคาถาต่างๆแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกแม้แต่บทเดียวทีนี้ต่อมามีเสียงเดินลงจากบันไดไปก็รีบแง้มหน้าต่างดูก็เห็นว่ามีร่างร่างหนึง่งซึ่งถึงแม้จะเห็นแต่ข้างหลังก็จำได้แน่นอนว่านั่นน่ะเป็นร่างของมานพ์กำลังเดินดุมดุมกลับไปทางบ้านของเขาเป็นอันว่าคืนนั้นเลยไม่ได้นอนเลยได้งีบไป แป๊บเดียวเท่านั้นที่เก้าอี้เพราะว่าต่อมาเมื่อตอนตีสี่กว่าเห็นจะได้ค่ะก็มีคนมาเรียกให้ไปที่งานทีนี้นับตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้มีวิแววหรือว่าข่าวคราวหรือดวงวิญญาณของเพื่อนรักนายมานพคนนี้โผล่มาให้เห็นอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายประสงค์อะนะคะเมื่อเพื่อนตายไปวิญญาณของเพื่อนที่รักที่สุดที่สนิทที่สุดก็ยังมาหามาตั้งแต่คืนแรก ที่เสียชีวิตเลยค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของนายวิชัยนายวิชัยบอกว่าตัวของผมนี่ไม่ใช่คนนอนดึกแต่ว่าก็มีบางคืนที่จะต้องนอนดึกเหมือนกัน <c oughs> เช่นว่าอ่านหนังสือเพลินจนเกินไป หรือในคืนนั้นเกิดนอนไม่หลับขึ้นมาดื้อ,อจะทำอะไรก็ไม่ได้แต่นั่นก็ไม่สำคัญค่ะเท่ากับเรื่องที่จะนำมาเล่าเอาไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานสำหรับพิจารณากันต่อไปอย่างเป็นหลักเป็นฐานก็คือเรื่องผีว่าผีเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่หรือว่าไม่มีเลยแต่มีอะไรสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผีเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะในวิจัยเล่าว่าคืนนั้นแม้ว่าจะดึกดื่นถึงขนาดตีสองแล้วก็ยังนอนไม่หลับ นั่งอ่านหนังสือเพื่อที่จะให้มันง่วงก็ไม่ค่อยจะยอมง่วงเผาบุหรี่ไปหมดเกือบหนึ่งซองตาก็ยังสว่างสวยัยทีนี้ในระหว่างที่ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหน้าครั้นเงยหน้าขึ้นดูก็ไม่มีอะไรบางคั้งก็รู้สึกเหมือนกับมีคนมายืนอยู่ข้างๆบ้างอยู่ข้างหลังบ้างจนทำให้จิตใจนั้นไม่ค่อยเป็นปกติประกอบกับในคืนนั้นค่ะ สุนัขหลายตัวที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็พากันเห่าหอนโหยหวนเยือกเยน็นเป็นพิเศษก็ไม่รู้ว่ามันจะหอนทําไมกันนักกันหนาะในที่สุดเลยตัดสินใจดับฟืนดับไฟแล้วมุดเข้าไปในมุ้งเพื่อจะนอนโดยที่ถึงแม้ว่าจะนอนไม่หลับแต่ก็ยังได้หลับตาซึ่งก็ถือว่าเป็นการพักสายตาไปในตัวทีนี้พอมุดเข้าไปในมุ้งมือของเขานี่ก็ควานไปถูกร่างร่างหนึ่งเข้าถึงกับใจหายวับพรวดพร,ราดออกมาจากมุ้ง ก้าวไปเปิดไฟดูแล้วก็หันกลับไปมองก็ไม่มีใครคะ่ะในบ้านหลังนั้นมีเพียงแค่นายวิชัยอยู่คนเดียวจะมีใครเข้ามาไม่ได้เลยซึ่งก็เชื่อว่าก่อนที่จะดับไฟฟ้าเข้านอนเนี่ยก็ไม่มีอะไรในมุง้งทีนี้กลับไปนั่งที่เก้าอี้หยิบบุหรี่ออกมาสูบแล้วก็นั่งใคร่ครวนทบทวนถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ว่ามือเนี่ยไปถูกผ้าหม่มหรือว่าถูกรร่างของคนกันแน่ ทีนี้ยิ่งทบทวนก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่มือเอื้อมไปโดนเข้าในความมืดนั้นมันจะต้องเป็นร่างของคนอย่างแน่นอนแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นร่างนั้นก็ต้องไม่ใช่คนครุ่นคิดวินิจใัยต่อไปว่าถ้าผีเข้า,านอนอยู่ในมุ้งได้มันก็ต้องออกมาหลอกได้เหมือนกันตัวนายวิชัยจะต้องทดลองดูใหม่ซิโดยเปิดไฟทิ้งเอาไว้แล้วก็เข้าไปในมุง้ง ตอนนั้นในใจคิดว่าถ้าหากว่าท,ทั้งทั้งที่เปิดไฟสว่างโร่แบบนั้นแล้วไปโดนตัวอะไรอีกก็ต้องเลิกนอนกันอย่างเด็ดขาดแล้วล่ะค่ะภาวนาอิติปิโสจนจบแล้วเอามือแย่เข้าไปในมุ้งก่อนหัวยังไม่เข้าไปนะทีนี้เมื่อไม่ปรากฏว่าถูกอะไรแล้วนั่นล่ะค่ะถึงเข้าไปทั้งตัวแล้วก็นอนอย่างระมัดระวังนอนลืมตามองดูเพดานมุ้งอยู่แล้วก็พลิกตัวไปทางขวานอนนึกอะไรต่อมีอะไรเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องตามราว ได้ยินเสียงเหมือนใครเปิดหนังสือพิมพ์ออกอ่านคือมันจะเป็นเสียงพลิกกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเสียงนั้นดังมาจากข้างหลังของนายวิชัยเองบ้านที่เขาอยู่มันจะเป็นบ้านชั้นเดียวเล็กๆซึ่งเขาปลูกเอาไว้ให้เช่าแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันพอประมาณคนในบ้านหลังอื่นๆคิดว่าน่าจะหลับจะนอนกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้อบอุ่นใจขึ้นมาได้เลยค่ะนึกอยู่ในใจว่าถ้าในระหว่างเวลาเหล่านี้ มันมีผีสักตนหนึ่งปรากฏขึ้นมาจะโดยการห้อยหัวลงมาจากเพดานก็ดีหรือว่าเดินงุ่มง่ามอยู่ในห้องก็ดีตอนนั้นจะทำยังไงดีไม่เป็นบ้าหรือเป็นลมกันก่อนเลยเหรอแต่ว่าด้วยสำนึกอันลึกซึง้งมันก็ปรากฏขึ้นในใจก็คือไม่มีผีไม่มีแน่นอนคือถ้าหากว่ามีผีจริงๆนะทำไมมันจะมาเจาะจงหลอกหลอนแต่เขาคนเดียวคงจะต้องหลอกคนอื่นไปทั่วแล้วก็นักวิทยาศ,าศาสตร์ซึ่งเป็นนักปราชญาทั่วโลกก็ต้องยืนยันได้ด้วย การที่คนฉลาดฉลาดของโลกเขาไม่ได้ยอมรับว่าผีมีจริงแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีผีเพราะว่าถ้าผีมีแล้วก็ต้องมีการยืนยันเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะยอมรับว่าในโลกของเรานี้นอกจากจะมีมนุษย์แล้วก็สัตว์แล้วยังมีอะไรอื่นๆอีกมากมายที่เขาเรียกกันว่าผีนี่แหละนะคะผีต้องไม่มีแน่นอนเขาก็คิดแบบนั้นจิตใจอาจจะอ่อนแอเพราะว่านอนดึกเกินไปและคนที่นอนดึกๆนะ หูตามันอาจจะฟ้าฟางไปได้ทําให้เห็นหรือว่าได้ยินตลอดจะมีความรู้สึกทางประสาทสัมผัสอย่างแปลกๆไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ๆที่เราเห็นในเวลากลางวันแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั้นแต่เมื่อมองดูในเวลากลางคืนดึกๆแล้วก็เห็นจะเป็นอะไรได้ร้อยแปดหรืออย่างน้อยก็ทาให้เกิดความรู้สึกไม่สู้ดีนอกจากถนนการมองดูต้นไม้ใหญ่ๆใ,ใ,ในเวลากลางคืน นี่ก็ยังสร้างความรู้สึกให้ไม่เหมือนกันนั่นก็คือคืนเดือนหงายจะรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งกับคืนเดือนมืดก็จะรู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะในวิชัยก็นอนคิดอะไรต่อมีอะไรอย่างนั้นเรื่อยเปื่อยทีนี้ได้ยินเสียงไอเบาๆดังขึ้นในห้องค่ะในห้องที่เขานอนอยู่นั่นแหละเสียงนั้นทําให้ผุดลุกขึ้นนั่งเพราะแน่ใจว่าคราวนี้หูไม่ได้ฝาดคือเสียงมันชัดเจนแล้วก็ใกล้ชิดเหลือเกินเหมือนมีใครมาไออยู่ข้างๆมุง้ง แต่เคราะห์ดีที่เปิดไฟสว่างโร่เต็มห้องเลยไม่อย่างนั้นเราก็เห็นต้องกลัวมากกว่านี้แล้วตอนนั้นก็มีความรู้สึกหนาวสะท้านจนขนลุกขึ้นมาคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เองค่ะที่เป็นที่ข่มขวัญได้อย่างมากเลยเมื่อนั่งหันหน้าไปทางหัวนอนก็มีความรู้สึกได้ว่าเห็นอะไรเคลื่อนไหววูบว,วาบอยู่ทางซ้ายมือเยื้องไปด้านหลังเล็กน้อยเมื่อหันไปดูก็รู้สึกเหมือนกับว่าร่างนั้นหลบวูบหายไปอีก ีนี้เลิกล้มความตั้งใจที่จะอยู่ในมุง้งเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ะนอนไม่หลับก็ไม่ต้องนอนมันซะเลยดีก,กว่าอยากจะนั่งหลับตาสวดมนต์เหมือนกันแต่ก็กลัวนะว่าในขณะที่หลับตาอยู่เนี่ยหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะมองไม่เห็นแล้วก็จะเป็นอันตรายยิ่งกว่านั่งลืมตาแต่ว่าการนั่งสวดมนต์โดยการลืมตาเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเลยเป็นอันว่าไม่สวดมนต์อะไรทั้งนั้นโดยจะหลับตาหรือลืมตาก็ตาม เขาต้องมุดออกมานอกมุ้งแล้วก็ตลบชายมุ้งขึ้นคือตัดสินใจแล้วว่ากูไม่นอนและหากว่าเช้าขึ้นมามันง่วงมากก็คงจะต้องลาง,งานสักวันหนึ่งเพื่อมานอนตอนกลางวันอยู่ๆก็ได้ยินเสียงกับใครตักน้ำโครมโครมอยู่ในห้องน้ำค่ะเสียงนั้นดังถนัดชัดเจนมากไม่ได้ดังมาจากบ้านอื่นนะแต่ว่าดังมาจากห้องน้ำในบ้านของเขาไม่กล้าลงไปดูละค่ะ เสียงตักน้ํามันก็ดังอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งก็มีเสียงขันตกดังเพลงแล้วก็เงียบลงเหมือนมีใครตะครุบเอาไว้ไม่ให้มันกลิ้งไปกลิ้งมาคือปรากฏการเหล่านี้ทําให้รู้สึกว่าในบ้านของเรามีใครหรือมีอะไรอยู่แนๆ่ๆซึ่งถ้าหากว่าเดินเข้าไปดูอาจจะปะทะกันอย่างจังหน้าเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะปะทะกันที่ไหนเวลาใดเท่านั้นเขาเล่าต่อไปอีกค่ะคุณผู้ฟังว่าเสียงหลังคาสังกะสีนี่ดังปังขึ้น สะดุ้งสุดตัวแทบจะลอยพ้นจากเก้าอี้แล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นเสียงนกหรือค้างคาวซึ่งคงจะคาบผล,ลไม้แล้วก็เอามาทำหล่นลงบนหลงังคาบ้านนั่นเองนะคะไม่ใช่ผีสางอะไรที่ไหนแต่ว่าสิ่งที่หวาดกลัวที่สุดในตอนนั้นคืออะไรก็คือระหว่างที่กำลังนั่งอยู่แล้วมันเกิดปรากฏว่ามันมีร่างของใครคนหนึงซึ่ง อาจจะมีรูปลักษณะเป็นคนธรรมดาของเรานี่เองแต่เข้ามาในห้องของเขาได้อย่างแปลกประหลาดและเพียงเท่านั้นก็ต้องทำให้ตกใจแทบสิ้นสติได้อย่างเด็ดขาดค่ะคือหมานี่มันหอนขึ้นคราวนี้หอนใกลๆ้ๆแล้วก็รู้สึกว่าเรือนไหวยวบยวบ,ยวบเหมือนมีตัวอะไรขนาดใหญ่โตก้าวขึ้นมาบนบ้านก็พยายามเพ่งมองที่ประตูกลัวว่าชั่วขณะใดขณะหนึ่งนั้นจะมีอะไรปรากฏขึ้น เช่นอยู่ๆประตูเปิดออกดื้อๆถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ไม่รู้ว่าจะทําได้อย่างไรข้างนอกก็เป็นเรือกสวนผู้คนก็หลับกันหมดเหมือนมีตัวของเขาอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่จะมาช่วยเหลืออะไรเขาได้นายวิชัยบอกว่าผมน่าได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกักอยู่ที่ช่องลมเหนือประตูเงยหน้าเพ่งขึ้นไปแต่ว่าข้างนอกมันก็มืดเพราะว่าในห้องตอนนั้นนี่เปิดไฟสว่างเลยมองไม่เห็นอะไรค่ะ เห็นแต่ช่องช่องเท่านั้นเองความรู้สึกสังหรณ์ใจหรืออะไรก็ไม่รู้ละ่ะทำให้ก้มลงมองที่ขาเก้าอี้ทันใดนั้นเองก็ต้องกระโดดขึ้นสุดตัววิ่งออกไปยืนกลางห้องเพราะว่านายวิชัยมองเห็นมือมือหนึ่งเรียวเล็กแล้วก็ยาวเฟื้อยอยู่เกือบปลายเท้าแล้วมือเนี่ยมันยื่นออกมาจากห้องที่มันติดกันกันกบครัวนิ้วทั้งห้าของมันก็ะด,ดุกกระด,ดิกขยับไปขยับมาแล้วค่อยๆหดออกไปอย่างชาช้า ความจริงมันก็คือมือของคนธรรมดานี่แลหละค่ะแต่มันยาวมากแล้วก็มันเล็กเรียวผิดปกติก็มองตามดูจนมันหายเข้าไปในทางประตูครัวตัวในวิชัยเองก็คิดว่านี่มันเอื้อมมืออยู่ข้างๆเท้านานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่ได้บังเอิญมองดูมันอาจจะจับข้อเท้าเอาไว้แล้วก็ได้แล้วอาจจะลากขาไปยังที่ที่มันอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นโอ้ยไม่กล้านึกถึงอีก เพราะว่ากลัวจนขนพองสยองกล้าวไปหมดทีนี้คว้ากระปุกน้ำมันใส่ผมได้ก็คว้างโครมเข้าไปในประตูครัวเสียงดังโครมใหญ่เลยค่ะเสียงนั้นทำให้ตัวของเขาตกใจขึ้นมาอีกครั้งเสียงอะไรก็ตามในตอนนั้นมันเป็นเสียงที่น่ากลัวไปหมดอึดใจต่อมากระปุกน้ำมันใส่ผมก็กลิ้งออกมาเหมือนกับมีใครจับกลิ้งออกมามันกลิ้งตรงมายังจุดที่เขาอยู่เหมือนมันมีชีวิตกลิ้งตรงมาเรื่อยๆ,ๆ พอห่างอีกสักวาเศษมันก็หยุดแล้วก็กลับตั้งขึ้นมาได้เองกลัวจนต้องปรีเข้าไปเตะเต็มแรงแล้วก็งายหลังก้นกระแทกพื้นดังสนั่นวันไหวกระปุกน้ำมันใส่ผมเนี่ยมันหลบเท้าค่ะเรียกว่าหลบได้อย่างหวุดหวิดก็รีบลุกขึ้นยืนและตัดสินใจว่าจะเปิดประตูออกไปข้างนอกดีกว่าขืนทนอยู่แบบนี้อีกต่อไปคงเป็นบ้านแน่ๆแล้วถ้าเปิดประตูออกไปเจอตัวอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้ทำยังไงดีละ่ะ ทีนี้ความวาวุ่นมันก็เลยเกิดความกลัวแล้วก็โมโหขึ้นมาสุดขีดกระทืบเท้าแรงๆหลายครั้งโดยหวังว่าไอเสียงตึงตังโครมครามเนี่ยมันจะทําให้คนตื่นขึ้นแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งก็คงจะมีประโยชน์แต่ว่าเสียงนั้นก็ฟังดูน่าสยดสยองพิลึกกึ๋งเป็นที่สุดนะคะนายวิชัยวิ่งไปที่ประตูถอดกรอนในทันใดก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากข้างนอกว่าเปิดออกมาสิ ได้ยินแบบนั้นถึงกับกระโดดเตะประตูปึงปังแล้วก็ไม่กล้าเปิดออกไปค่ะทุบป,ประตูอีกหลายครั้งแล้วก็ร้องตะโกนด่ายอย่างหยาบอย่างทายเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่ดีไปกว่านั้นอาการตอนนั้นเรียกว่าใกล้เป็นบ้าเข้าไปเต็มทีพอรู้สึกตัวว่าตัวเองเหนื่อยจนหอบก็ยืนจ้องมองบานประตูอยู่โดยคิดตัดสินใจว่าเอาไงดีวะลองเปิดออกไปดูดีไหมวะอะเป็นไงเป็นกัน แต่แล้วตัวของเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดรถต้นคอก็เลยเหลียวขวับกลับไปมองอย่างไม่ตั้งใจค่ะภาพที่ประจันหน้ากันในตอนนั้นในระยะประชิดเรียกว่าเกือบจะจูบกันคือภาพหน้าคนคนหนึ่งเป็นหน้าคนธรรมดานี่เองผมยาวประบ่าค่อนข้างรุงรังในตาโตแต่ว่าก็เป็นสีเนื้อเหมือนเนื้อที่เป็นแขนเป็นขาของเรานี่แหละนะคะ แต่ว่าดวงตานี่มันไม่มีตาดำค่ะแล้วก็ไม่มีตาขาวแต่ดูก็รู้ว่าเป็นในตาและที่บ้าที่สุดเลยนะก็คือหน้านี่ใหญ่ประมาณหนึ่งศอกแต่ว่าตัวมีขนาดไล่เรียกันกันกบตัวคุณวิชัยคือหน้าต่อหน้าเกือบชิดกันพังงะออกจนหลังติดประตูบ้านทำให้เห็นหน้าอันใหญ่โตนั้นได้ชัดเจนขึ้นหน้ามันแบนๆเหมือนแผ่นกระดานไอหน้าอัปลักษณ์นั่นก็ยิ้มจนเห็นฟันซี่โตซึ่ง มันเป็นซี่ที่ใหญ่กว่าฟันมา้าสักห้าเท่าเห็นจะได้ค่ะลิ้นนิดดำปีเป็นเมือกมันยักคองหงกงหงกช้าๆแล้วก็ทำหัวสัน่นมันยื่นเข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งเท่านั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าฉุนกึกตอนนั้นกำหมัดแล้วก็ชกเปรี้ยงเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรงปรากฏว่าหมัดนี่ทะลุเข้าไประหว่างดั้งกับจมูกของมันพอดีแล้วก็ติดค้างแงกอยู่อย่างนั้นดึงก็ดึงไม่ออกแล้วก็ได้ยินเสียงมันหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดว่า อเล่นบ้าๆตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับพื้นกระดานที่ยืนอยู่นี่แยกออกจากกันค่ะแล้วก็หมดสติเป็นลมหน้ามืดวูบไปมารู้สึกตัวตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งงงๆอยู่ครู่หนึ่งเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังนั่งอยู่ตรงหน้าประตูห้องมันสว่างมากแล้วคุณวิชัยลุกขึ้นยืนพอนึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนดึกก็รีบเปิดประตูออกไปความทรงจำค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับก็นึกถึงมือที่มันยาวเฟื้อย ยื่นมาจากช่องประตูครัวจนกระทั่งเกือบจะมาถึงข้อเท้าอยู่แล้วทีนี้ก็มานั่งนึกถึงกระปุกน้ำมันใส่ผมที่คว้างเข้าไปแล้วมันค่อยๆกลิ้งออกมาตลอดจนการที่มันสามารถที่จะหลบเท้าของเขาได้เหมือนกับมันมีชีวิตมานึกถึงใบหน้าที่ใหญ่โตโมโหรานตั้งศอกหนึ่งและก็แบนเหมือนแผ่นกระดานเลยตัดสินใจเวลานั้นว่าถึงอย่างไรก็ต้องย้ายบ้านหนีอยู่แล้วแล้วก็ย้ายในวันนั้นเลยค่ะ คิดว่าถ้ายังหาบ้านเช่าไม่ได้ก็ต้องอาศัยเพื่อนคนใดคนหนึ่งนอนไปก่อนขืนนอนในบ้านหลังนี้อีกต่อไปนะต้องเป็นบ้าอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งหมดนี้นายวิจัยบอกสาบานได้เลยว่ามันไม่ใช่ความฝันได้ไปเรียนถามนักจิตวิทยาท่านหนึ่งดูแล้วท่านผู้นี้เป็นคนที่นับถือทั้งวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิด้วยความหวังว่าจะได้รับคําตอบที่ทําให้กล้าหาญขึ้นแล้วก็มีข้อยึดเหนี่ยวอะไรในทางวิชาการที่จะช่วยให้รู้แน่ว่า นั่นน่ยมันเป็นปรากฏการณ์พิเศษทางจิตของเราเองหรืออะไรทํานองนั้นแต่คุณบู้ฟังคะ่ะคําตอบและคําอธิบายทั้งหมดที่ได้รับจากนักจิตวิทยาคนนั้นยิ่งทําให้กลัวหนักขึ้นไปอีกแกได้เล่าเรื่องผีเปรตบ้าบอคอแตกนั้นให้ฟังทั้ง3เรื่องแต่และเรื่องสาหัสสาการยิ่งกว่าที่ได้ประสบพบเห็นมาในคืนนั้นหลายสิบหลายร้อยเท่าเลยล่คะค่ะ บ้านของอนงนั้นไม่มีใครเลยนอกจากยายเท่านั้นยายอายุเท่าไหร่ก็จดจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าท่านแก่เท่ามากนักถึงกระนั้นท่านเองก็ยังร่างกายแข็งแรงและก็เป็นคนกระดูกใหญ่รูปร่างใหญ่โตอย่างคนโบราณในตาของท่านเองมองไม่เห็นหมดแล้วทั้งสองข้างแต่ว่าก็พอที่จะคลานคลำหาน้ำกินได้เองเพราะเวลาที่อานงต้องออกจากบ้านไปทำงาน ก็ได้เตรียมอาหารแล้วก็น้ำวางเอาไว้ข้างๆเสือที่นอนของท่านอย่างพร้อมเสร็จสับอโหน่งจะต้องบอกยายก่อนเสมอว่าก่อนจะไปทำงานกับข้าวจะอยู่ตรงนี้และเมื่อกลับมาถึงบ้านในเวลาเย็นก็ต้องเข้าไปดูยายที่นอนอยู่เช่นเดียวกันอโนงรู้ดีว่ายายนั้นเป็นคนแข็งแรงแต่ว่าความจราของท่านก็เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งเมื่อกลับมาจากทำงานอาจจะได้พบกับร่างของยายที่นอนแข็งทื่ออยู่แล้วก็ได้ สิ่งที่อานงไม่อยากจะนึกถึงเลยก็คือไฟไหม้ขึ้นในละแวกบ้านจะเป็นอย่างไรมันก็จริงอยู่เพื่อนบ้านใกล้เคียงบางคนสนิทสนมกันอาจจะพังประตูเข้าไปแบกเอายายออกมาก็ได้และยายเองก็ต้องตกใจมากแต่ว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นในบ้านของเธอเองละ่ะจะโดยไฟฟ้าชอ็อตหรือโดยอะไรก็ตามคงไม่มีใครช่วยทันกรนั้นจะหาใครมาอยู่ดูแลยายก็ทำไม่ได้จำเป็นจะต้องทำเช่นนั้นแล้วก็ได้ทำเช่นนั้นมานานหลายปีแล้ว ไม่เคยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยทีนี้วันหยุดอนงก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเป็นห่วงยายเสียงที่อนงคุ้นหูที่สุดตลอดหลายปีมาก็คือเมื่อเธอจะไปทำงานแล้วก็บอกท่านท่านจะต้องร้องตอบดังๆว่าเออแล้วก็ร้องตอบอย่างเดียวกันเมื่อบอกท่านว่ากลับมาถึงบ้านแล้วกับร้องบอกบ่อยๆว่าโนองขอน้ากินชามนึงเถอะน้ำนั้นถึงจะตักใส่ขันเอาไว้ท่านก็จะเรียกว่าชาม นานๆยายจะถามถึงพี่สาวพี่เขยแล้วก็พี่ชายของอนงค์ซึ่งก็ตายกันไปหมดแล้วตั้งหลายปีดีดักแต่เห็นจะเป็นเพราะว่ายายหลงลืมไปแล้วนั่นเองนึกว่าเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่จึงได้ถามถึงซึ่งอนงค์ก็ได้แต่บอกว่าไม่อยู่แล้วยายก็จะบ่นพึมพำเบาๆว่ามันสั่งหายหวัวไปขังไหนของมันกันนะหรือบ่นอะไรต่อมีอะไรออกมาตามเรื่องตามราวของคนแก่ที่ไม่มีใครปรารถนาจะฟังอีกต่อไป ถ้าอนงต้องอายุยืนเท่ายายถึงแม้หูตาจะยังดีจะต้องลำบากกว่ายายหลายเท่าเพราะว่ายายนั้นยังมีเธอแต่ว่าเธอไม่มีใครเลยสู้ตายซะตั้งแต่ตอนยังแข็งแรงดีกว่าอยู่เป็นไหนไหนวันหนึ่งอนงไปทำงานตามปกติจิตใจของเธอนั้นหดหูชอบกลทำงานก็ผิดผิดถูกถูกขมเในตายอยู่บ่อยๆบ,บางทีก็นึกอยากจะร้องไห้ขึ้นมาบางทีก็ขนลุก,กเกลียว ได้ยินเสียงของยายร้องเรียกขอกินน้ำชามหนึ่งอย่างที่เคยได้ยินอโนคงรู้สึกเป็นห่วงยายที่สุดแต่ก็พยายามทำใจแข็งทำงานจนกระทั่งหมดเวลาแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านเมือ่อไขกุญแจบ้านเข้าไปมีแมวดำตัวนึงวิ่งปราดออกมาอย่างรวดเร็วทำให้ตกอกตกใจรู้สึกเหมือนกับเห็นเงาใครหลบวูบวาบอยู่ในบ้านแต่เมื่อมองจริงๆแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเธอก็เดินเข้าไปในห้องของยาย เห็นยายนอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอนที่ปูเอาไว้ท่าทางก็เหมือนนอนหลับธรรมดาเธอพยายามเพ่งตามองดูอยู่ครู่หนึ่งครั้นเห็นว่ายังมีบางส่วนขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวได้ก็ค่อยคลายใจร้องบอกดังๆตามเคยว่ายายฉันกลับมาแล้วนะแทนที่ยายจะตอบอย่างทุกครั้งแกกลับร้องถามว่าอืมใครกันน่ะฉันเองแหละยายฉันกลับแล้วก็ใครกันล่ะ นงไงล่ะจะยายนงงไหนวะเสียงที่พูดนั้นเป็นเสียงของยายแต่มันผิดกันตรงที่แแบๆลงไปเท่านั้นและอนงก็ไม่ได้สงสัยอะไรขี้เกียจจะพูดความยาวสาวความยืดเลยเดินไปผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวทำกับข้งกับข้าวจนเสร็จจนกระทั่งจัดการให้ยายกินข้าวต้มเละๆแล้วเธอเองก็กินเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งถักลูกไม้อยู่ในห้องของเธอ ขณะนั้นเป็นเวลาค่าม,มืดแล้วอโนงเองก็นั่งถักลูกไม้ไปก็คิดอะไรไปเพลินๆท่านใดเองก็ต้องเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจเพราะเห็นว่ายายนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องเธอก็รีบวางลูกไม้ที่กำลังถักอยู่ข้างตัวและก็วิ่งไปประคองพร้อมกับถามยายว่าจะเอาอะไรแล้วลูกเดินมาได้ยังไงกันก็ได้รับคำตอบมาว่าค่ะก็จะมาดูเองและว,ว่าเองอยู่ยังไง พูดจบก็เดินหันหลังกลับโย่องย่งไปนอนในที่นอนท่าเดิมอนโน่งนั้นเข้านอนเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษคืนนั้นหลับหลับตื่นตื่นตลอดคืนเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับมีใครคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านและทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมาในเวลาดึกๆก,ก็จะได้ยินเสียงแบบนั้นเธอก็มักจะร้องเรียกยายว่าทำอะไรซึ่งก็ได้รับคำตอบว่านอนไม่หลับ วันต่อมาอนงค์กลับมาจากที่ทำงานก็ไม่เห็นยายกินข้าวที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้แต่ว่าได้กลิ่นเหม็นอะไรบางอย่างมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสัตว์ตายแล้วอนงค์ก็ค้นพบว่าในถังขยะนั้นมีหนูตัวหนึ่งตายอยู่แต่หน้าประหลาดเหลือเกินซึ่งมันเหลือเพียงแต่ส่วนหัวและหางเท่านั้นนอกนั้นหายไปหมดเธอก็เลยเอามันไปทิ้งอนงค์นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะสงสัยว่า ใครกันเอาซากหนูซึ่งเหลือเป็นเศษเนื้อเช่นนั้นมาทิ้งไว้ในถังขยะเพราะเวลาที่เธอไม่อยู่ก็ได้ใส่กุญแจหน้าบ้านทุกครั้งรู้สึกหวาดหวาดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้ยินเสียงดังกุกกักกุกกักอยู่ในห้องของยายจึงค่อยๆลุกขึ้นแอบดูที่ข้างฝาอานงเห็นยายเดินไปเดินมาในห้องของแกท่าทางเดินนั้นก็เหมือนกันกับคนดีๆที่ไม่แก่ในตาย,ยังไม่มืดสนิททั้งสองข้างเพราะว่าเดินเหินคล่องแคล่วมากแต่ว่าท่าทาง แล้วก็อาการเคลื่อนไหวนั้นคล้ายกันกับหุ่นยนต์แลดูเก้งก้างแปลกๆบางทีก็หันรีหันขวางทำท่าเหมือนจะเข้ามาในห้องของอนงแต่ก็ติดอยู่ที่ประตูเพราะว่าเธอลั่นกรอนอย่างแน่นหนาภาพดังกล่าวนั้นทำให้อนงรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นชามืดคืนนั่นเองอนงเคลิมหลับไปแล้วก็ฝันว่าเห็นแยามมานั่งอยู่หน้าบ้านในความฝันนั้นอนงเดินไปถามแกว่าออกมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมแกก็ตอบว่าเปล่า แล้วก็บอกว่าเวลานี้ไปที่อื่นหลายวันแล้วคิดถึงก็เลยมาเยี่ยมดูอานงจำได้ว่าฝันเห็นยายมีในตาดีทั้งสองข้างเหมือนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วยายนั่งอยู่ครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนอย่างกระฉับกระเฉงแล้วก็บอกว่าขาล่าเองและน้านางนงอยู่ด้วยกันไม่ได้รอเพราะว่าขาตายแล้วแล้วร่างของยายในความฝันนั้นก็หายวับไปอานงตกใจตื่นขึ้นมาก็พอดีนาฬิกาตีห้าครั้ง ได้ยินเสียงสุนัขคอนโหยหวนดังลั่นไปหมดแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังเหมือนใครกําลังเอาไม้เคาะอะไรอยู่ในบ้านห่วงยายก็ห่วงกลัวก็กลัวกําลังนึกทํานายฝันของตนอยู่ในใจว่ายายจะอยู่ไปได้ไม่พ้นสองสามวันนี้แน่จึงแอบมองตรงช่องเล็กๆข้างฝาอานงเห็นยายกําลังใช้ไม้อันหนึ่งเขี่ยตูก้แกในห้องอยู่ที่มันไต่หนีสูงขึ้นไปยายเดินไปที่มุมห้อง แล้วก็หยิบเก้าอี้ตรงนั้นขึ้นมาตั้งแล้วก็ปีนขึ้นไปอย่างว่องไวเอาไม้อันเดิมนั้นฟาดลงไปที่ตัวต๊กแกอย่างแรงจนต๊กแกนั้นตกปุลงมาที่พื้นห้องแล้วแกก็กระโดดลงจากเก้าอี้เอามือตะปบต๊กแกตัวนั้นขึ้นมาจับฟาดพื้นครั้งสองครั้งต่อจากนั้นภาพที่เห็นเล่นเอาอนงแทบช็อกยายได้ฉีกต๊ก้แกออกใส่ปากเคี้ยวกินอย่างอ,ร,อร่อยครู่เดียวก็หมด เมื่อหมดแล้วก็เอาหัวกับหางของมันไปทิ้งในถังขยะตามที่เธอเคยเห็นซากหัวหนูและหางหนูเมื่อวันก่อนอนงค์เข้าใจทันทีว่าซากนั้นจะต้องมาจากวิธีเดียวกันนี้เธอเองคลานถอยหลังกลับไปนอนสมอยู่ในมุ้งเหมือนเดิมจะออกไปหุงข้าวในครัวก็กลัวยายอนงค์คิดว่าตามความฝันนั้นคงจะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วยายต้องตายไปแล้วแน่นอนแล้วถ้ายายตายจริง คนที่อยู่ในร่างของยายแล้วก็ที่ร้ายที่สุดนั้นคือร่างนั้นอยู่ในบ้านของเธอด้วยมันเป็นใครกันถูกละถ้าไม่ใช่ยายสิ่งที่เคลื่อนไหวในร่างของยายคืออะไรกันละ่ะทำไมจับสัตว์ที่สกรปรกแล้วก็น่าเกลียดน่ากลัวกินหรือว่าร่างของยายมีผีมาสิงสู่อยู่หรือว่ายายตายแล้ววิญ,ญญาณไม่ยอมออกจากร่างยังคงสิงสู่อยู่เหมือนเดิมอนนงนอนคิดอยู่จนกระทั่งสว่างเต็มที่ แล้วก็ได้แอบดูจนแน่ใจแล้วว่ายายกลับไปนอนตามเดิมจึงกล้าที่จะเปิดประตูออกไปจัดแจงอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปทํางานโดยไม่หงุงข้าวแล้วก็กะว่าจะหากินข้างนอกเอาความรู้สึกบางอย่างในใจทําให้เธอไม่ห่วงยายๆของเธอจนนิดเดียวตั้งใจจะออกจากบ้านให้เร็วที่สุดและเมื่อออกไปแล้วจะทําอย่างไรล่ะในเวลาขากลับมาบ้านซึ่งก็ยังสงสัยอยู่ แต่ถึงอย่างไรในที่สุดเมื่อเลิกงานเธอก็ต้องกลับบ้านตอนที่มาถึงบ้านนั้นเป็นเวลาที่โหดร้ายเป็นเวลาที่ทรมานใจที่สุดแล้วก็ทรมานยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อนึกถึงว่าจะต้องอยู่ร่วมกับตัวอะไรที่ไม่ใช่ยายแต่เคลื่อนไหวได้อีกตลอดคืนและอาจจะต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆด้วยความหวาดกลัวไม่มีที่สิ้นสุดวันนั้นทั้งวันอนง์ไม่ได้หาข้าวหาน้ำไว้ให้ยายเลยและยายก็ไม่ได้เรียกร้องด้วย ตอนดึกๆอนองรู้สึกว่ายายมาที่ประตูหน้าห้องนอนและดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะเข้ามาด้วยซ้ำอนองนอนนิ่งไม่กล้ากระดิกกระเดีย้ยหรือถึงจะทำอะไรก็ทำไม่ไหวให้อ่อนเปลี้ยไปหมดทั้งตัวกลัวหรือก็แสนจะกลัวนอนสวดมนต์ภาวนาคาถาอาคมต่างๆเท่าที่นึกขึ้นได้ในเวลาคับขันเสียงกุกกักกุกกักที่หน้าประตูห้องก็เงียบไปอนองก็นอนลืมตาม,มองออกไปนอกมุง้งมองออกไปทางหน้าต่างบ้าน เธอแววได้ยินเสียงประตูเปิดออกเบาๆแต่ว่าที่ชัดเจนต่อมาก่อนที่จะคิดอะไรได้ก็ได้ยินเสียงตุ่มน้ำหรือฝาตุ่มขยับเข,ขยื้อนเบาๆอึดใจต่อมาก็เห็นมือสองข้างมาเกาะที่ขอบหน้าต่างมันเป็นมือของยายแล้วหัวของยายก็โผล่ขึ้นที่ขอบหน้าต่างนั้นอนนมุดออกจากมุ้งอย่างรวดเร็วถอดกรอนเปิดประตูออกไปข้างนอกซึ่งเป็นห้องของยาย ปิดประตูห้องของตัวเองเอาไว้พร้อมกันนั้นก็ได้ยินเสียงดังโครมครามในห้องของเธอซึ่งก็รู้ได้แน่ๆว่ายายเข้าห้องได้แล้วแต่ยายก็จะต้องออกมาไม่ได้เพราะว่าเธอเองได้คล้องสายอยู่หน้าห้องเอาไว้แล้วกุญแจก็คล้องเอาไว้ด้วยแต่ก็ไม่กล้าลั่นดานใจก็สั่นระร,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 ริกเหมือนจะขาดใจตายเพราะความกลัวนึกได้ว่าประตูหน้าบ้านยังจะต้องเปิดอยู่จึงวิ่งไปปิดประตูลงกรอน เสียงยายขึ้นขึ้นลงลงระหว่างหน้าต่างห้องนอนของเธอแล้วก็วิ่งไปมาที่ประตูบ้านวิ่งกลับไปปีนเข้าทางหน้าต่างห้องนอนอีกทำอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอโน,นงเองก็ไม่กล้าเปิดประตูบ้านออกแล้วก็วิ่งหนีไปเพราะในเวลาดึกๆแบบนี้ยายซึ่งขายาวกว่าต้องวิ่งไล่ตามทันแน่เพราะอาการปีนขึ้นปีนลงหน้าต่างห้องนอนของเธอยายยังทำได้รวดเร็วว่องไวอนงเองก็ใจเสีย อยากจะร้องไห้หรือกรีดร้องออกมาแต่ก็ร้องไม่ออกเธอคิดว่าอีกไม่ช้าก็จะต้องเป็นบ้าไปแล้วมีเสียงประตูลั่นเบาๆออกมาจากในห้องนอนของเธอเธอรู้ว่ายายกำลังพยายามจะดันประตูให้เปิดออกให้ได้เองขังขา่าไว้ทำไมเปิดเดี๋ยวนี้นะเสียงนั้นฟังดูไม่ใช่เสียงของยายอีกต่อไปเพราะเป็นเสียงที่แหบแห้งและก็เป็นเสียงของผู้ชายชัดๆจะเปิดไหม ถ้าไม่เปิดกูจะพังเดี๋ยวนี้แหละอนโนงนั้นไม่ได้เอ่ยปากตอบโต้ยืนครุ่นคิดและก็วิตกกังวลว่าถ้าสมมติแกสามารถพังประตูห้องนอนของเธอออกมาได้จริงๆละ่ะจะเป็นอย่างไรกันไม่มีทางอื่นนอกจากเปิดประตูบ้านแล้ววิ่งหนีไปบ้านใครบ้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดแล้วถ้ายายวิ่งตามจริงๆมันก็ต้องทันสิแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ ไฟฟ้าในห้องนอนของอนงก็เปิดสว่างจ้าเหมือนในห้องของยายเสียงของยายในห้องนอนของเธอเงียบไปเงียบนานผิดสังเกตอนงไม่สามารถที่จะถอดใจได้จึงแอบมองตามช่องเดิมแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกับว่าช่องนั้นมีอะไรมาบังอยู่เธอยังคงมองดูอยู่ต่อไปสักครู่หนึ่งสิ่งที่อนงคิดว่าบังช่องช่องนั้นอยู่ก็ได้ถอยห่างออกไปอนงแทบจะร้องไห้ออกมาด้วยความกลัว เพราะว่ายายกำลังแอบดูเธออยู่เหมือนกันเธอเห็นหน้าของยายได้ถนัดที่สุดเพราะว่าห่างกันเพียงฝากระดานกั้นกลางเท่านั้นเมื่อยายได้ถอยห่างออกไปพอสมควรก็เห็นหน้าของยายน่าเกลียดน้ากลัวมากกระบอกตาทั้งสองข้างแฉะและก็มีตัวหนอนไตยอยู่ริมฝีปากแบะนั้นมีน้ำลายไหลออกมาด้วยแม้จะมีฝากั้นก็ยังรู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นเน่าอันน่าสะอิดสะเอียน กลิ่นมันแรงขึ้นแรงขึ้นตามลำดับในขณะที่อนงกำลังมองดูตามช่องนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแกก็เอาหัวชนข้างฝาตรงช่องนิดนิดแรงๆเสียงดังโครมทำให้อานงพังอะออกแล้วก็ร้องขึ้นเป็นครั้งแรกกระดานฝาห้องพังออกเป็นช่องขนาดใหญ่พอที่หัวของมนุษย์จะโผล่ออกมาได้แล้วหัวของยายก็โผล่ออกมาติดอยู่เพียงแค่คอแกทำตาเหลือกไปเหลือกมาแลบลิ้นปลิ้น,นตา อ้าปากกว้างจนเห็นฟันไม่กี่ซี่ซึ่งเป็นสีดำแกจะหดคอกลับไปก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้สำาร้ายยังพยายามที่จะยืดคอให้ยาวออกมาอีกอนงตกอกตกใจจนล้มก้นกระแทกพื้นแล้วก็รีบคลานห่างออกจากฝาห้องให้เร็วที่สุดรวบรวมกำลังใจและกำลังกายที่มีเหลืออยู่น้อยนิดไปที่ประตูบ้านรีบเปิดออกแล้ววิ่งไปบ้านที่ใกล้ที่สุดพอกระโดดขึ้นบันไดได้ก็ทุบป,ประตูบ้านเสียงดังสนัน่น เจ้าของบ้านสองคนผัวเมียชื่อว่าในเชมกับนางน้อยในเชมถามยังตกอกตกใจว่ามีธุระอะไรและคงคิดว่ายายน่าจะเจ็บหนักอนงบอกว่าให้ไปช่วยกันดูยายหน่อยเพราะไม่ทราบว่าเป็นอะไรในเชมก็ออกเดินดุ่มดุ่มลงบันไดบ้านของแกตรงดิ่งไปที่บ้านของอนงโดยที่ไม่รั้งรออนงกับนางน้อยเดินตามไปห่างห่างเห็นในเชมเดินหายเข้าไปในบ้านของเธอแต่อนงกับนางน้อยก็ไม่ได้ตามเข้าไป ประเดี๋ยวเดียวในแชม่มก็เดินตัวปลิวออกมาเมื่อหยุดยืนอยู่ต่อหน้าอนหน่งและนังน้อยแล้วในแช่มเองก็มีอาการขย่อนอ้วกออกมาแกถามอโน่งว่ายายแกตายเมื่อไหร่วะอนหน์งไม่ตอนเย็นนี้ยังดีๆอยู่นี่ค่ะนะแชม่มเอแปลกจริงทำไมมันเน่าแล้ววะเหม็นจังเลยน้อยอย่าเข้าไปเลยนะเอาไว้ให้สว่างซะก่อนคอยตามสับเบอร์แล้วก็ซื้อหีบมาใส่ พอขาดคําของนายแชม่มอโนงเองก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็เหม็นเค็มลอยคลุ้งเข้าจมูกทั้ง3ามคนยืนโก่งคออวกพร้อมๆกันนายแชมนายแชมเข้าไปนายแชมเห็นยายนอนอยู่ที่ไหนคะก็นอนอยู่ที่นอนของแกนะสิแต่ว่าทําไมประตูห้องนอนมันพังขนาดนั้นละ่ะบานพับคงไม่ดีมั้งคะแลแล้วก็แปลกจังเลยพอตายก็เน่าเลยเหรอคะเออคนแก่ๆนะ่ะ บางทีข้างในแกก็เน่าหมดแล้วละ่ะพอตายมันถึงได้เหม็นมากไงอ่ะอยู่ที่นี่ก่อนก็นแล้วกันเอาไว้บรรจุลงหีบเรียบร้อยก่อนค่อยเข้าไปจัดการอย่างอื่นต่อนะเดี๋ยวนะ้ากับแเชม่มจะช่วยเต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจก็แล้วกันงานศพของยายเรียบร้อยแล้วอานงให้สวดสามคืนโดยยกศพไปตั้งไว้ที่วัดเมื่อสวดครบก็ให้เผาเลยโดยอ้างว่าจะได้หมดห่วง ต่อมาอานงก็ได้ขายบ้านหลังนั้นไปแล้วย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครทราบซึ่งเธอได้เล่าเรื่องนี้ให้ในแชม่มแล้วก็นางน้อยฟังในภายหลังแล้วก็ได้มารับทราบอีกทอดหนึ่งแต่ว่าคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีใครแถวนั้นเล่าอะไรให้เขาฟังกันอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เคยเกิดขึ้นกับอนงซึ่งก็ได้ถูกถ่ายทอดจากปากคำของอนงแล้วก็บอกเล่าสืบต่อกันมาค่ะ มีความเชื่อกันแบบนี้นะคะว่าวิญญาณที่เข้ามาสิงสู่อยู่ในร่างของคุณยายของอานงนั้นอาจจะเป็นผีก็คือปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งค่ะซึ่งมันอยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานก็มีภาคกลางก็มีภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มีซึ่งมีความเชื่อเหล่านี้กันหมดเชื่อว่าเป็นผีที่กินของดิบดบสดสดคือกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มและก็มีความเชื่อนะคะว่า ผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณใสพอรักษาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือว่ากระทําผิดข้อห้ามไปซึ่งในภาษาอีสานเขาจะเรียกกันว่าคลําก็มักจะกลายเป็นปอบนะคะแล้วคนที่เป็นปอบเนี่ยจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายส่วนคนที่ถูกปอบเข้าสิงหรือว่าคนป่วยที่ถูกปอบเข้าสิงนั้นนะคะ ก็จะเปลี่ยนไปค่ะมีอาการดุร้ายรำพึงรำพันต่างๆนานาจดจําบุคคลคุ้นเคยหรือว่าคนในครอบครัวไม่ได้หรือไม่ก็มักจะกินอาหารที่ดิบๆสุกๆกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มค่ะว่ากันว่าวิธีการปราบปอบนี้ต้องใช้หมอผีหรือว่าทางศิยศาสตร์ที่เก่งคาถาอาคมเก่งในเรื่องราวเหล่านี้พอสมควรเคยเห็นเขาปราบปอบ ที่เป็นปอบมาเข้าสิงคนปกติที่ไม่ได้ไปเข้าสิงคนป่วยใกล้ตายใน,นแบบเรื่องราวที่บีเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะโดยหมอผีเขาจะทำการจับปอบเป็นพิธีใหญ่เลยแหละค่ะหมอผีเขาก็จะไล่ผีปอบตามที่ต่างๆโดยใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดมันจะเป็นเครื่องสารเขาเรียกกันว่ามงค้องใช้สำหรับกักขังปอบทีนี้พูดทางวิทยาศาสตร์กันบ้าง ในทางมนุษยวิทยาและสังคมศาสตร์อธิบายว่าความเชื่อเรื่องปอบนั้นเป็น,นกลไกการสร้างความเชื่อของคนในชุมชนเนื่องจากไม่วางใจบุคคลแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งคนในชุมชนเดียวกันเองที่มีพฤติกรรมแปลกออกไปค่ะคนในสมัยโบราณเขาก็จะเชื่อกันแบบนั้นโดยบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบจะถึงกับถูกขับไล่ให้ออกจากชุมชนกันเลยนะคะทีนี้ ปอบนี่เป็นผีที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสังคมไทยแล้วก็มีการนําไปอ้างอิงถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอบเป็นต้นปอบก็จะเป็นอวิชาตามตำนานเล่าว่าปอบก็คือผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าวเวสสุวรรณที่เข้าสิงร่างมนุษย์ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารสดอาหารคาวหรือสัตว์เป็นๆเช่นหักคอเป็ดหักคอไก่ในเล่ากิน หรือไม่ก็อาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงค่ะอาศัยร่างคนป่วยใกล้ตายเมื่อวิญญาณของเจ้าของร่างนั้นออกไปญาติพี่น้องก็ไม่รู้นะคะว่าได้มีวิญญาณของปอบนั้นมาเข้าสิงคือเข้าสิงร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรมคืออดีตเนี่ยเคยนับถือผีเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกยามมีทุกข์จนเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาทีนี้ก็มักจะมีจิตผูกพันกันกันกบผีแล้วก็ทำปานาติปาตฆ่าสัตว์เส้นไหว้ผีบางทีก็ฆ่าสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นค่ะอย่างเช่นเรื่องที่บีเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของอ,อนงกับคุณยายเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วเลยนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ เรื่องราวแปลกๆเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของทีวีผีคุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรื่องของเนราชนะคะบอกว่าผมเนี่ยกลับมาถึงบ้านราวๆสองทุ่มกว่าจะผลัดเครื่องแต่งตัวอาบน้ำอาบท่าเสร็จค่ะก็เกือบสามทุ่มจึงออกมานั่งที่ห้องรับแขกมาเปิดทีวีแล้วก็นั่งสูบบุหรี่ดูรายการไปตามเรื่องตามราวแต่ในวันนั้นเนราชบอกไม่ค่อยรู้สึกสนุกนะอยากจะนอนมากกว่า คือตามปกติเนี่ยนายราดเป็นคนที่ไม่ได้นอนหัวค่าค่ะกว่าจะเข้ามุ้งกน็นู่นห้าทุ่มกว่าเล็กน้อยทีนี้การที่ง่วงนอนตอนที่ยังไม่ถึงเวลาแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เกิดจากความเหน็ดเหนื่อยเกิดจากความอ่อนเพลียหรือได้รับความกระทบกระเทือนใจจากที่ทํางานก็ได้เพราะว่าหมู่นี้นายจ้างของเขาเนี่ยมักจะแสดงกิริยาออกมาอย่างแปลกประหลาดซึ่งมันก็เป็นที่ไม่ค่อยพอใจกับเขานักนะคะดังนั้นค่ะเมื่อสู่บุริหมดมวนก็เลยปิดทีวี แล้วก็จัดการปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยเหมือนที่เคยทําประจําทุกคืนไฟฟ้าในห้องรับแขกซึ่งอยู่ชั้นล่างกับไฟฟ้าที่อยู่เฉลียงหน้าบ้านก็ต้องเปิดเอาไว้เป็นประจำเพราะว่าบ,บ้านของเขานี่อยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆแล้วก็เป็นบ้านสวนเพื่อนบ้านของเขาบางคนที่บังเอิญตื่นขึ้นมาในตอนดึกเมื่อเปิดหน้าต่างออกมาส่วนมากก็จะดูบ้านอื่นๆให้ด้วยถ้าเห็นว่าบ้านไหนไฟฟ้าที่เฉลียงดับก็จะได้ฉายไฟตรวจตราให้อันนี้เป็นข้อตกลงพิเศษ ซึ่งก็แสดงถึงไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันในบริเวณที่เคยมีขโมยชุกชุมตัวของานราชนั้นขึ้นเตียงนอนได้ครู่เดียวก็หลับนะคะทีนี้มาสะดุ้งตกใจตื่นเอาก็ตอนเมื่อได้ยินเสียงดังผิดปกติมาจากห้องชั้นล่างก็นอนฟังอยู่อึดใจเดียวก็รู้ว่ามันเป็นเสียงที่ดังมาจากทีวีมองดูนาฬิกาปลุกที่โต๊ะข้างมุง้งก็เห็นว่ามันเป็นเวลาห้าทุ่ม เลยนึกะง,งนอยู่ว่าเอ๊ะก่อนที่จะขึ้นมานอนก็ปิดทีวีไปแล้วทําไมถึงเกิดมีเสียงดังขึ้นมาจนตื่นได้เลยสลัดผ้าห่มออกจากตัวค่ะเดินลงมาที่ห้องรับแขกด้วยความรู้สึกโกรธทีวีนั้นเปิดอยู่ก็จริงแล้วก็ในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่ายังไม่ปิดสถานีส่งก็ควรจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ซึ่งจวนจะจบเต็มทีแล้วแต่นี่กลับเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้บรรยายโดยชายคนหนึ่งอายุประมาณสักห0สเศษหัวเถกเถกหน้าอวบอุมในตาพอง คือภาพที่เห็นเนี่ยมันเต็มจอเสียงที่พูดก็ฉะฉานเลยเอื้อมมือไปปิดสวิตถึงกับชะงักค่ะเพราะได้ยินพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเลยถอยกลับไปนั่งที่เกออ้าอี้สุดลงนั่งฟังดูซิว่าทีวีมันจะพูดอะไรทั้งนี้เนื่องจากเรื่องวิญญาณแล้วก็พูดผีปีศาจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัวของในราชเองก็สนใจอยู่แล้วนะคะโคศกคนนี้พูดเอาไว้ว่า การที่คนเราไม่เชื่อว่าผีมีจริงก็เพราะว่าผีกับคนไม่ได้อยู่ปะปนกันไม่เหมือนกันกับมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่างๆในโลกที่อยู่ร่วมกันกันกบสัตว์และสัตว์โบราณบางชนิดแม้จะสาบสูญไปแล้วก็เชื่อว่าเคยมีชีวิตอยู่ในโลกเพราะเราขุดพบโครงกระดูกของมัน,น,นเองส่วนผีและวิญญ,ญาณของมนุษย์ด้วยกันถึงแม้ว่าจะปรากฏให้เห็นจะในความฝันหรือว,ว่าเวลาหลับเวลาตื่นก็าตามคนได้ประสบพบเห็นก็ตกใจกลัวแต่ก็ในเวลาที่ได้เห็นเท่านั้นแหละ ครั้นเวลาผ่านไปแล้วก็เกิดความสงสัยเคลือบแคลงในใจว่าที่ได้เห็นนั้นเป็นของจริงหรือว่า,าตาฝาดตลอดจนประสาทล้อนกันแน่แกคนนั้นกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าวิญญาณและพูดผีปีศาจนั้นเป็นของมีจริงไม่ต้องสงสัยอะไรดังสิ้นเพราะมนุษย์ทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยวิญญาณเท่านั้นอวัยวะอื่นๆก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเหมือนเรือยนต์ที่มีเครื่องครบถ้วนแล้วก็มีน้ำมันด้วยถ้าหากว่าขาดคนขับ มันก็จะแล่นไปไม่ได้หรือถึงแม้ว่าจะแล่นได้ก็ไม่ตรงทิศตรงทางแต่ว่ายังมีสิ่งอื่นๆอีกในโลกที่สามารถทำงานไปได้โดยไม่ต้องมีคนบังคับสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ละเอียดปราณิตอะไรนักจึงไม่ต้องมีคนดูแลสัตว์ทั้งหลายก็ทำนองเดียวกันเคยมีนักค้นคว้าเรื่องวิญญ,ญาณกล่าวเป็นเชิงคัดค้านว่ามนุษย์มีวิญญ,ญาณสัตว์ทั้งหลายเช่นช้างม้าวัวควายกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ต้องมีวิญญ,ญาณเหมือนกัน และเมื่อเราจับมันมาฆ่ากินทุกว,วันเหตุใดจึงไม่มาหลอกมาหลอนเราละ่ะความข้อนี้ก็ดังที่ได้เปรียบเทียบมาแล้วนั่นเองมนุษย์กับสัตว์นั้นประณีตแตกต่างกันมากมายเหลือเกินมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็จริงแต่เป็นสัตว์ที่มีพร้อมบริบูรณ์ทั้งความรู้สึกความรู้คิดส่วนสัตว์ได้รัชฉานทั้งหลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวจะมีความรู้คิดก็หาไม่วิญ,ญญาณมนุษย์กับวิญญาณสัตว์มันก็เลยมีพลังผิดกันชายคนนั้นนนกกก็็็ล่่่าาาาวววบงคเห ถ้าผีมีจริงทำไมผีถูกฆ่าเมื่อยังเป็นมนุษย์และคดีถึงโรงพักหรือศาลวิญญาณหรือผีนั้นจึงไม่ปรากฏตัวให้การต่อสารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจะได้หมดปัญหาไปทันทีท่านผู้ฟังต้องการทราบว่าแม้แต่ในทางทรงเจ้าเข้าผีก็ยังมีเจ้าหรือผีที่ไม่ได้รับเชิญมาประทับทรงหรือเข้าทรงอยู่บ่อยๆผีบางพวกมีนิสัยอันธพาลถ้าขาบวนการยุติธรรมรับฟังคาให้การของผีก็ต้องยุ่งกัน เพราะผีอาจให้การเท็จโดยไม่มีใครสามารถติดตามเอาตัวเข้าคุกได้ถ้าหากว่าให้การโดยอาศัยร่างทรงก็ยังอาจเอาคนทรงนั้นไปติดคุกแทนผีแต่ถ้าหากว่าผีมาปรากฏตัวเองเช่นหอยหัวลงมาจากเพดานสารสถิตยุติธรรมละก็แล้วแหลบลิ้นยาวเฟื้อแหกอกควักใส่มาเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นผีจริงแล้วสำแดงร่างนั้นเห็เป็นร่างของผู้ที่ถูกฆาตกรรมให้เห็นกันทุกคนจนเชื่อได้ว,ว่า เป็นผีผู้ถูกฆาตกรรมนั่นก็หญิงแล้วใหญ่เพราะผีนั้นสามารถปลอมแปลงเป็นอะไรก็ได้จริงอยู่หมาแมวตายไปแล้วไม่เป็น,นผีแต่ผีก็แปลงร่างเป็นหมาแมวได้เช่นหมาดำหรือแมวดำเป็นต้นในระหว่างที่ในราชนั่งฟังอิตานักปาตกถาหรือว่าผู้สันทัดกรณีทางวิญญ,ญาณศาสตร์อธิบายอยู่นั้นก็รู้สึกนึกขบขันอยู่ในใจแล้วก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นรายการประเภทจำอวดใช่แล้วลรมั้งถ้าหากว่าเป็นรายการผู้ที่ พูดเนี่ยเป็นวิทยากรจริงเจ้าหน้าที่ผู้จัดรายการก็คงไม่เต็มเต็งหรือบ้องบ้องชอบกลอยู่ที่ได้เชิญคนชนิดนี้มาถแถลงทัศนคติอันไม่เป็นสัพพะคลุยแต่อย่างใดทีนี้พอมานึกถึงตรงนี้สายตาของนายราชกับสายตาของพิธีกรรายนี้ก็ศบตากันเหมือนกับแกไม่ได้พูดอยู่ในจอทีวีค่ะแต่ว่าแกนั่งพูดอยู่ซึ้งซึ่งหน้าซึ่งก็ทำให้รู้สึกสะดุ้งนิดนึงแล้วก็สังหอนใจว่าสายตาคู่นั้นมองดู เรากับจะอ่านความคิดจิตใจได้แล้วพี่แกก็ถแถลงชี้แจงเหมือนกับจะตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในใจว่าเรื่องผีนั้นมันแปลกนะมีบางท่านที่นั่งชมรายการแล้วก็ฟังผมพูดอยู่เนี่ยอาจจะนึกสงสัยไปต่างๆนะนะแต่ไม่เป็นไรนอกจากจะพูดแล้วก็ยังสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้อีกด้วยการพิสูจน์ของเราไม่ได้เป็นการล้อเลียนผู้ฟังอย่างสถานีโทรทัศน์ในกรุงลอนดอนเคยทำมาเป็นประจำ คือปีหนึ่งเขาจะมีรายการโกหกผู้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งและเมื่อไม่นานมาเนี่ยรายการดังกล่าวได้ประกาศว่าบัตดนี้การส่งทีวีชนิดมีกลิ่นได้กระทําสําเร็จแล้วรายการดังกล่าวนี้ได้ทอดปลาหรือว่าผัดใบกูอันนี้ก็จําไม่ได้แล้วก็ให้ผู้ชมทางบ้านจดหมายมาบอกด้ดยว่าได้กลิ่นมากน้อยเพียงใดปรากฏว่ามีจดหมายจํานวนมากบอกไปว่าได้กลิ่นดังกล่าวนั้นจริงๆแต่ที่แท้นะคะ การทีวีส่งกลิ่นไปยังไม่มีสถานีใดในโลกนี้ทำได้ชายที่เป็นพิธีกรหน้าตาเหมือนผีในกำลังขึ้นอืดอึดทึอยู่เนี่ยกล่าวต่อไปว่าบางครั้งรายการทีวีในบ้านเราเสนอการปรุงอาหารเสียงทอดปลาหรือเนื้ออะไรก็ตามดังเหมือนกับเสียงที่ดังออกมาจากในครัวของเราอุปทานจะทำให้เรารู้สึกได้กลิ่นแล้วก็สิ่งที่กำลังทอดอยู่นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดมา เราเคยได้กลิ่นของทอดเหล่านั้นด้วยแล้วทุกคนเช่นเขาทอดไข่เจียวทอดไก่ทอดกุ้งเราก็ต้องรู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นอย่างไรหรือว่าแสดงการทําไข่ทอดชะอมให้ดูพอได้ยินเสียงทอดก็นึกได้กลิ่นทอดไข่ชะอมขึ้นมาแต่ว่ารายการนี้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นหรอกก็ขอให้ดูต่อไปแล้วท่านจะเชื่อว่าผีมีอยู่จริงอาจจะพิสูจน์กันได้ถ้ามีโอกาสและบัดนี้โอกาสนั้นก็ได้มาถึงแล้ว ชายคนนั้นพูดจบก็ยื่นหน้าของเขานี่ออกมานอกจอแก้วทีแรกตัวของนายราดก็ยังยิ้มอยู่นะคะเพราะนึกว่าเออมันเป็นเทคนิคของการถ่ายทํายังนึกชมอยู่ในใจว่าเออทีวีของเรานี่มันก้าวหน้ามากสามารถถ่ายภาพให้เห็นเป็นสามมิติได้แต่หน้าที่ยื่นใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีจนเห็นชัดแล้วก็ขนาดของใบหน้านี่มันใหญ่กว่าหน้าของเขาเพียงเล็กน้อยซึ่งมันเป็นธรรมดาของคนที่มีรูปร่างอ้วนตอนนั้นถึงกับสะดุ้งเลย เพราะว่าหน้ามันเป็นใบหน้าที่น่าเกลียดที่ยื่นมาเนี่ยทีนี้เมื่อเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆห่างกันเพียงแค่ครึ่งเมตรก็รู้สึกว่าใบหน้านั้นมันน่ากลัวมันเน่าแล้วก็จมูกก็ยังได้กลิ่นเหม็นเน่าของศพอีกด้วยทีนี้ในราดเองถึงกับงายหลังจากเก้าอี้เนี่ยและพยายามงายหน้าให้ห่างจากหน้านั้นออกไปเท่าที่จะทําได้โดยที่คอไม่หักตายก่อนแต่หน้านั้นก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนห่างกันเพียงแค่หนึ่งศอก หรือประมาณครึ่งเมตรอยู่ๆไอ้หน้าคนนั้นก็แลบลิ้นออกมาเลียที่หน้าของเขาลิ้นมันเปียกน้ำลายหรือน้ำเหลืองอันนี้ก็ไม่ทราบแต่เหม็นอุบาทมากแทบสลบในราดเองบอกผมรู้สึกว่ามีอะไรตกลงมาที่ตักด้วยพอก้มลงดูถึงกับต้องรีบเงยหน้าขึ้นเพราะว่าหน้าของผู้ชายคนนั้นกำลังค่อยๆหดกลับไปแล้วก็มีในตาเหลืออยู่เพียงข้างเดียวอีกข้างนึงกลวงโบเพราะว่าตาเนี่ยมันตกอยู่ที่ตักของในราด พยายามเอามือปัดออกด้วยความตกใจมันกระเด็นกระดอนกลิ้งหายเข้าไปทางใต้ตู้ทีวีแล้วตอนนั้นก็มองไม่เห็นอีกเลยแต่ว่าชายคนนั้นยังปรากฏอยู่หน้าทีวีโดยมีในตาข้างเดียวแกกล่าวว่านั่นเป็นข้อพิสูจน์ข้อหนึ่งซึ่งอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะยื่นมือออกไปสัมผัสกับคอหอยของท่านและเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่การแสดงกลหรือเกี่ยวกันกับเทคนิคอะไรทั้งสิ้น เราจะบีบขยำคอของท่านให้พอรู้สึกอ,อึดอัดหายใจไม่ออกเท่านั้นซึ่งก็จะทําให้ท่านเชื่อได้ว่าผีมีจริงจนวันตายเลยอยู่ๆในราดบอกก็มีมือเล็กๆเต็มไปด้วยขนรุงรังยาวยื่นออกมาจากทีวีค่ะตัวในราดถึงกับกระโดดผุงลุกขึ้นทันทีเสียงผู้ชายคนนั้นหัวเราะแหบๆเข่าๆแล้วก็บอกว่า,าเอาเถอไม่ต้องตกใจทำใจให้มันคงเขาไว้ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะออกจากจอไปปรากฏตัวต่อหน้าท่านขอเชิญให้ชมแบบสบายใจเถอะพอขาดคำร่างผู้ชายคนนี้ก็ออกมายืนตระงานอยู่หน้าเครื่องรับโทรทัศน์แกสูงมากอ้วนจนน่าเกลียดแกก้มลงมามองซึ่งในตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเหลือเล็กนิดเดียวเองตัวในราชเนี่ยถึงกับถอยกรูดไปติดประตูห้องรับแขกแล้ก็กพยายามจะถอดกรอนแต่ก็มือไม้สั่นจนถอดไม่ออก คือมันก้าวมาอีกก้าวก้าวแล้วก็พูดได้เสียงแหบแห้งเบาๆว่าขังหลังของเองก็มีอีกตัวได้ยินเท่านั้นความรู้สึกว่ามีอะไรมาโอบรัดตัวเอาไว้ก้มลงมองที่ตัวก็เห็นว่ามีมือสองมือโอบมาจากด้านหลังแล้วก็ประสานกันอยู่ที่อกมันเป็นมือที่น่าเกลียดน่ากลัวมากตอนนั้นเห็นได้ชัดเจนว่ามันใกล้เหลือเกินติดกับตัวของเขาเลยทีเดียวนิ้วแต่ละนิ้วนี่เรียวเล็กแล้วก็ซีดเหมือนแช่น้ําอยู่นาน ความรู้สึกบอกว่ามือเนี่ยต้องเย็นเฉียบด้วยร้องออกมาจนสุดเสียงแต่ก็จําไม่ได้แล้วลว,ว่าร้องว่าอะไรจากนั้นก็ถลาตัวล้มลงกลางห้องเหมือนถูกผลักในใจตอนนั้นคืออยากจะสลบเหมือดไปเสเดี๋ยวนี้แต่มันก็ไม่สลบยังมีความรู้สึกดีพร้อมบริบูรณ์อยู่ไฟฟ้าในห้องสว่างขึ้นตามเดิมที่จอทีวีก็มีแต่ไฟสว่างเฉยๆภาพหายไปแล้วก็ประคองกายลุกขึ้นจนสำเร็จเดินไปดึงปลั๊กทีวีออก สิ่งที่นึกอยู่ในตอนนั้นคือทำยังไงดีวะจะขึ้นไปนอนหรือว่าเปิดประตูบ้านออกไปก็มาคิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันต้องเป็นเพราะสติหรือประสาทไม่ดีแน่แนก็ตัดสินใจอย่างกล้าหาญเดินไปที่บันไดแล้วก็เลี้ยวกลับเพราะไม่กล้าจะขึ้นไปนอนดึงกลอนประตูออกแล้วก็เปิดประตูจะก,ก้าวไปที่ระเบียงเพื่อหาลู่ทางว่าจะปลุกใครมาเป็นเพื่อนนอนสักคนหนึ่งหรืออาจจะไปขออาศัยเขานอนก็ยังดีแต่พอเปิดประตูไปเท่านั้นล่ละคะ่ะ ในราดบอกผมเห็นคนยืนเต็มระเบียงบ้านไปหมดประมาณสักสิบยีคนและทุกคนไม่มีหัวเลยแม้แต่คนเดียวทุกร่างยืนนิ่งไม่ไหวติงดูเหมือนหุ่นยนต์หรือภาพปั้นแต่สีค่อนข้างดำแล้วก็ไม่ทันสังเกตด้วยว่านุ่งอย่างไรห่มอะไรแต่ทันทีที่มันเคลื่อนไหวทําท่าจะขยับก้าวเข้ามาหาก็ต้องตกใจร้องสุดเสียงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็หมดสติไปค่ะจริงอย่างที่ไอ้ผีเปรตตัวนั้นมันแถลงคือ ไม่สบายไปหลายวันหลังจากนั้นก็คิดลังเลด้วยความไม่แน่ใจขึ้นมาอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตในคืนนั้นเนี่ยมันจะเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่คุณก็เหมือนกันนั่นแหละคือระหว่างที่ฟังเรื่องนี้อาจจะยิ้มแล้วก็นึกว่าโอ้ผมนี่โมสบัน้นแต่ทันทีที่คุณหันไปแล้วเห็นว่ามีผียือนอยู่หรือเหลือบไปเห็นใครคนนึงนั่งกอดเข่าอยู่ปลายเท้ามันเงยหน้าขึ้นมาหรือหันมาก็ตาม หน้าตามันเละไปหมดอาจจะแลบลิ้นออกมาจากลิ้นของมันเนี่ยมาเลียหน้าของคุณความรู้สึกถึงความเปียกแห่งลิ้นและกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่คุณได้รับอาจจะทําให้คุณเชื่อทันทีว่าผีมีจริงแล้วในราดบอกผมก็ไม่ได้โม้นะอาจจะทิ้งทวนระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีคุณจะกลับมาเกิดความสงสัยลังเลใจตามเดิมว่าภาพที่คุณเห็นหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดในเวลานี้นั้นมันคืออะไรกันแน่อะไรที่หาง่ายมักไม่ใช่ของดี และถ้าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นเป็นผีก็จะไม่มีวันชัดเจนผู้ที่สรนทัดกรณีเรื่องผีเรื่องสางคนหนึ่งพูดเอาไว้ค่ะในเมืองกับถาวรน,นั้นเป็นเพื่อนรักกันเช่าบ้านอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วก็ถึงแม้ว่าจะทำงานกันคนละที่คนละแห่งแต่ว่าพอตกเย็นก็กลับมากินเหล้าที่บ้านด้วยกันเป็นประจำมีบางวันที่พูดคุยกันเยอะแยะมากมาย บางวันมีเรื่องพูดคุยกันน้อยหรือบางครั้งก็ไม่ค่อยมีเรื่องคุยกันเลยแต่ว่าในเย็ยนวันนั้นค่ะตัวในเมืองเองกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าสลดหดหูใจนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ได้ไปพบมาเมื่อตอนกลางวันเล่นเอาสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยได้เล่าให้กับถาวรฟังว่าได้เห็นรถยนต์ชนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนถึงแก่ความตายคาที่เลยทั้งแม่ทั้งเด็ก ภาพความสยดสยองภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตายังคงชัดเจนอยู่ภาพที่แหลกเหลวเปือเป้อนไปด้วยเลือดก็ยังคงติดตาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเห็นเหตุการณ์นั้นแทบจะทันทีทันใดตอนแรกในเมืองบอกว่าผมเองก็ไม่ได้สังเกตอะไรพูดระบายอารมณ์ออกมาตามเรื่องตามราวจนกระทั่งรู้สึกว่าพูดคนเดียวนานเกินไปก็มองดูหน้าเพื่อนเห็นสีหน้าเพื่อนเศร้าสลดลง แล้วเขาก็พูดออกมาเป็นเสียงที่สั่นแล้วก็ค่อนข้างแผ่วเบาว,าว่าเรื่องขับรถชนคนตายถึงจะไม่ติดคุกแต่ว่ามันก็เป็นทุกข์ทรมานใจมากทําไมล่ะอืมไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมที่แรกก็ไม่สู้ก็ได้หรอกแต่ไปแล้วมันไม่ดีในถาวรคนนี้เล่าให้ในเมืองฟังว่าในฤดูหนาวเมื่อปี2489 เขาเนี่ยเคยขับรถชนผู้หญิงแม่ลูกอ่อนคนนึงจนถึงแก่ความตายทั้งคู่แล้วก็ขับรถหนีเตลิดเปิดเปิงไปหลบซ่อนตัวอยู่ในระยะ3-4สี่วันแรกๆเขากลัวอย่างเดียวว่าจะถูกตำรวจจับแต่ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆชักจะมีความกลัวอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือกลัวผีคนตายที่จะตามมาหลอกมาหลอนต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีเหตุการณ์ในวันนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปความหวาดกลัวต่างๆค่อยๆจางหายไปด้วย ทำให้เขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่าการกระทําของคนเราจะผิดจะถูกจะชั่วจะดีอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีใครเห็นและปราศจากหลักฐานก็ไม่ส่งผลอะไรให้เลยทาวอนหมายความว่านับตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถึงแม้จะฆ่าคนตายก็ตามถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่ถูกจับตลอดจนหาหลักฐานไม่ได้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องติดคุกเรื่องนรกก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะว่านรกนั้นเขาว่ามันก็คือคุกมันก็คือตารางนั่นเองไม่มีความหมายอะไรยิ่งไปกว่านั้นแต่เขาก็ยอมรับนะว่ามันทําให้จิตใจของเขาอ่อนแอแล้วก็เหี่ยมเกรียมผิดปกติเป็นบางครั้งที่นี่คืนนั้นกว่าจะเข้านอนก็ดึกค่ะต่างคนต่างหลับไปเพราะความมึนเมาเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์เศษอยู่ๆในเมืองนี่ตกใจตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของวันหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า ตัวเองฝันถึงผู้หญิงสาวคนหนึ่งท่าทางดูจาเป็นคนต่างจังหวัดนะคะอุ้มเด็กเล็กๆคนหนึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายมหาถาวรในความฝันนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นเวลาจวนจะค่าแต่ก็เห็นหน้าผู้หญิงสาวคนน,นั้นได้ถนัดชัดเจนหน้าของเธอดูซื่อจนเกือบจะกลายเป็นคนโง่ในความฝันนั้นนะคะในเมืองก็ถามว่าจะรอหรือไม่เพราะว่าอีกแป๊บนึงถาวรก็คงจะกลับมาจากการทํางาน ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นสั่นหัวแล้วก็บอกไม่เป็นไรขอให้รู้ก็พอแล้วว่าอยู่ที่นี่ที่หลังจะมาหาใหม่แล้วเธอก็กลับหลังหันเดินออกจากบ้านไปตัวในเมืองก็ตื่นขึ้นก็ตั้งใจละนะคะว่าจะเล่าให้ถาวรฟังถึงความฝันนั้นเหมือนกันแล้วก็คิดว่าจะล้อเลียนเขาว่าคงจะไปแอบมีลูกมีเมียเอาไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่ยอมรับไม่ยอมเลี้ยงดูถึงขนาดเขาตามมาแบบนั้นแต่แล้วก็ลืมไปค่ะเพราะว่าต้องรีบไปทํางาน ตัวของถาวรเองก็รีบไปทำงานเหมือนกันเรียกว่าบางวันไม่เขาก็ต้องเป็นในเมืองนี่แหละที่กลับบ้านดึกกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะกลับอีกคนหนึ่งก็หลับไปแล้วในที่สุดความฝันนั้นก็ถูกลืมไปค่ะมีอยู่วันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันอาทิตย์เวลาบ่ายๆกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องเห็นเงาคนปรากฏอยู่ที่พื้นห้องก็เลยเหลียวไปดูที่ประตู แทบจะหัวเราะออกมาด้วยความขบขันเพราะว่าภาพที่ปรากฏอยู่ประตูหน้าห้องนั้นเป็นภาพผู้หญิงสาวหน้าตาซื่อๆคนหนึ่งอุ้มเด็กอ่อนยืนอยู่ค่ะท่าทางเธอไม่ผิดก,กันกับที่ฝันถึงเลยก็ถามไปว่าจะมาหาใครเธอก็บอกว่าถาวรอ,อยู่ที่นี่ใช่ไหมเมื่อตอบไปว่าใช่แล้วแล้วถามว่าจะรอหรือไม่หรือว่าจะสั่งอะไรไว้บ้างเธอก็สายหัวค่ะแล้วก็พูดเสียงเบาๆจนแทบจะไม่ได้ยินว่าเป็นอะไร เธอบอกว่าขอให้รู้ว่าอยู่ที่นี่ก็พอแล้วเดี๋ยวจะมาหาใหม่และผู้หญิงคนนั้นพูดจบนะก็ค่อยๆหันหลังกลับเดินออกจากประตูไปตัวในเมืองเองก็นึกได้ว่าเอ๊ควรจะสอบถามเรื่องราวของชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปซะแล้วเดินตามออกมาดูถึงหน้าบ้านก็ไม่มีวิแววอะไรไม่รู้ว่าเดินหายไปทางไหนกันแน่ตกเย็นค่ะถาวรกลับมาก็เลยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ถาวรฟังว่า มีผู้หญิงไม่ลูกอ่อนมาหาบอกให้รอก็ไม่รอขอให้สั่งอะไรไว้ก็ไม่ยอมสั่งไม่รู้ว่าออกจากบ้านแล้วเดินหายไปทางไหนไม่รู้ว่าชื่ออะไรด้วยถาวรเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าซีดแหละนะคะ่ะทีนี้เวลาประมาณสักสองยามเศษตัวของในเมืองเองตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงหมามันหอนมันเห่ากันโชคอยู่ข้างๆบ้านซึ่งมันแสดงอาการผิดปกติเพราะแต่ไหนแต่ไรามานั้นไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าถาวรน,นั้นนั่งสูบบุหรี่อยู่บนเก้าอี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้หลับไม่ได้นอนจึงลุกขึ้นหยิบบุหรี่จุดสูบบ้างแล้วก็ถามเขาว่านอนไม่หลับเหรอถาวรก็พยักหน้ารับมองดูหน้าตาเขาซูบซีดอิดโรยเหมือนคนเจ็บหนักและที่ต้องสะดุ้งใจก็คือเห็นใบหน้าถาวรนั้นมันมีขนาดเล็กลงผิดปกติค่ะอย่างที่ในเมืองเองบอกว่าผมนี่ไม่เคยเห็นหรือว่าสังเกตเห็นมาก่อน หน้าของเขาเล็กเหมือนหน้าลิงอาการผิดปกติแบบนี้คงเป็นที่สังเกตของถาวรด้วยเขาก็ถามว่าดูอะไรเมืองในเมืองเองถึงสะดุ้งตัวแล้วก็รู้สึกตัวพร้อมกับบอกในถาวรคนนี้ว่าอ๋อเปล่าไม่ได้ดูอะไรจากนั้นก็นั่งอยู่ด้วยกันสูบุหรีหมดมวนแล้วก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ฝันถึงผู้หญิงไม่ลูกอ่อนคนนั้นฝันว่ามาหาถึงบ้านเลย เมื่อถามว่ามีธุระอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าจะมาขออะไรอย่างนึงในถาวรคนนี้ก็ถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าจะขอเงินค่ารถกลับบ้านเหรอมากรุงเทพแล้วไม่มีค่ารถกลับบ้านใช่ไหมล่ะบ้านอยู่จังหวัดอะไรต้องการสักเท่าไหร่ในความฝันของถาวรนั้นหญิงไม่ลูกอ่อนรายนี้ตอบว่าบ้านอยู่นครปฐมแค่นี้เองขึ้นรถมาลงที่วงเวียนใหญ่แล้วก็จะไปวัดกลาวาแต่ว่าตอนที่เดินข้ามถนนนั้น ถูกรถยนต์คันหนึ่งชนเลยไม่ได้ไปเธอก็พูดว่าได้เที่ยวตามหาคนที่ขับรถชนมาหลายปีเพิ่งจะรู้ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็จะมาขอชีวิตคืนเท่านั้นเองถาวรได้ยินแบบนั้นก็ตกใจตื่นขึ้นค่ะแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยต้องลุกขึ้นมานั่งสูบบุหรี่อย่างที่ในเมืองเห็นอยู่ตัวของในเมืองเองขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเพราะความฝันของถาวรน,นั้นไปตรงก,กันกับความฝันของในเมืองที่เคยเกิดขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ไม่ตรงเพียงอย่างเดียวก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขามาของเงินแต่ว่าทุกอย่างตรงกันหมดก็คือเป็นหญิงแม่ลูกอ่อนมาถามซึ่งในความเป็นจริงก็มองเห็นผู้หญิงแม่ลูกอ่อนคนนี้มาที่บ้านด้วยก็สอบถามถึงลักษณะของแม่ลูกอ่อนในฝันของถาวรค่ะถึงรู้ว่าทุกอย่างตรงกันหมดแม้กระทั่งผ้าอ้อมแล้วก็บาะที่ห่อเด็กอ่อนก็เหมือนกันไม่มีผิด ทำให้รู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาเฉยๆเสียงสุนัขที่เงียบไปก่อนหน้านั้นอยู่ๆกลับหอนโหยหวนดังขึ้นมาอีกในเมืองเองชักจะโกรธแล้วล่ะค่ะสองคนนั่งมองหน้ากันอย่างไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีในตอนนี้หน้าตาถาวรนี่ดูดําดูคล้ําหม่นหมองลงมากจนรู้สึกตกใจแต่ก็ไม่กล้าทักอะไรออกมาด้วยเกรงว่าเขาจะเสียขวัญมากกว่านี้รู้แน่นอนแล้วล่ะว่า ทาวอนเนี่ยมีความรู้สึกกลัวหญิงแม่ลูกอ่อนรายนี้และกําลังจะกลายเป็นโรคประสาทส่วนตัวของในเมืองเองก็ยังเชื่อครื่งไม่เชื่อครึ่งเพราะคิดว่าเรื่องเนี่ยคงจะเกิดจากการที่ตัวของเขาเองนําเรื่องของหญิงแม่ลูกอ่อนรายหนึ่งซึ่งถูกรถยนต์ชนตายมาเล่าให้ฟังแล้วเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เลยไปกระทบจิตใจของเขาอย่างแรงจึงเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังนึกไม่ออกน่ว่า หญิงแม่ลูกอ่อนคนที่มาหาในเวลาโพล,ล้เพลวันนั้นเป็นคนหรือว่าผีกันแน่สองคนสะดุ้งสุดตัวเกือบจะพร้อมกันในทันทีท่ามกลางเสียงสุนัขที่เห่าหอนอยู่ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้จ้าอยู่ใต้ถุนเรือนแล้วก็มีเสียงผู้ใหญ่ดุเบาๆเสียงเด็กทารกนั้นก็เงียบหายไปคงมีแต่เสียงหมาที่เห่าหอนโหยหวนเป็นพักๆจะอะไรก็ตามทีเถอะในเมืองเล่าว่าผมเชื่อ ว่าได้มีใครอยู่ใต้ถุนบ้านของเราแล้วและอาจจะเป็นผู้หญิงแม่ลูกอ่อนที่ผมเห็นในวันนั้นและที่ถาวรนฝันถึงเมื่อตะกี้นี้ก็ได้เวลาผ่านไปด้วยความรู้สึกอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนไม้กระทุง้งดังขึ้นที่พื้นห้องของเราเสียงนั้นไม่ดังนักแต่เรือนก็ไหวยวกทาวอนเองทลลันลุกขึ้นจากเก้าอ,อี้แล้วก็สุดนั่งลงตามเดิมอย่างหมดเรี่ยวแรงแล้วก็หมดแรงกับร่างกาย มองดูหน้าของในเมืองด้วยสายตาที่เหมือนคนกำลังต้องการความช่วยเหลือในเมืองเองบอกว่าผมก็ไม่รู้จะช่วยเหลืออะไรได้ละคิดอยู่อย่างเดียวว่าเห็นจะต้องเปิดประตูลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นถาวรบอกอย่าเลยทั้งทที่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้บอกถึงความตั้งใจว่าจะลงไปข้างล่างเสียงของเขาสั่นด้วยความกลัวจนรู้สึกเห็นได้ชัดมันแน่ๆเลยไม่มีใครหรอก ไงล่ะก,ก็ก็ผู้หญิงที่เราขับรถชนตายที่เล่าให้ฟังยังไงล่ะไม่จริงรอกหน้าเป็นไปไม่ไดเ้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเห็นจะต้องไปก่อนละเพราะมันรู้ที่อยู่ของเราซะแล้วเราเห็นจะต้องหนีต่อไปหนีไปหาที่อยู่ใหม่ที่มันไม่รู้จักในเมืองบอกว่าเมื่อได้ฟังแบบนั้นก็รู้สึกอ่อนใจในความโง่เขลาของถาวรเป็นอย่างมากมีอย่างที่ไหนได้ผีมีจริงทำไมมันจะไม่รู้ว่าคนที่มันต้องการพบตัวอยู่ที่ใด และการที่พูดกันอย่างนี้มันก็ต้องได้ยินแต่ตัวของในเมืองก็ไม่สามารถอธิบายอะไรให้ถาวรเข้าใจได้เป็นเพียงแต่นึกอยู่ว่าเขาคงไม่ทำอย่างที่พูดคงจะพูดออกมาด้วยความฟุงซ่านเท่านั้นเองไม่ได้จริงจังอะไรเมื่อหายกลัวแล้วก็คงแล้วกันไปเสียงกระทุ้งพื้นเรือนดังตึงตึงขึ้นมาอีกแต่ว่าคราวนี้เสียงดังชอบกลฟังแล้วก็สังหอนใจเหมือนเสียงกระทุ้งฝาโลงศพ ทั้งๆท,ที่เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินแต่ความรู้สึกบอกให้รู้แบบนั้นทาวอนเองเหงือเต็มหน้าเขาเหลียวหน้ามองหลังลอกแลกมือทั้งสองจับกันแน่นทำท่าทำทางเหมือนจะพนมมือแต่ก็ไม่ใช่แล้วอีกอึดใจต่อมาก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาจากใต้ถุนเรือนคุณคุณเปิดประตูทีเท่านั้นเองความอดทนอดกลั้นของทาวรก็ดูเหมือนจะสิ้นสุดยุติลง เขาผุนผันลุกขึ้นจากที่นั่งกระทึบโครมลงไปยังจุดที่มีเสียงร้องแล้วร้องด่าอย่างหยาบคายหลายคำพอสิ้นเสียงด่าของเขาก็มีเสียงดังปังที่หน้าประตูห้องนอนเราเหมือนใครกำลังเตะถีบบานประตูอย่างกระโดดจัดทาวอนชะงักไปครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งไปยืนอยู่หน้าประตูแต่ก็ไม่กล้าเปิดออกไปผมก็ได้แต่วิ่งตามไปยืนอยู่ด้วยใครมาทุบป,ประตูทำไมกันวะดึกดื่นป่านนี้แล้วนักเลงหรือย,อยังไง ถาวรร้องถามไปแต่ผมก็รู้สึกว่าเสียงของเขาสั่นสะท้านมีเสียงดังปังใหญ่ที่ประตูจนเราพะงะถอยหลังทั้งคู่ถาวรกำหมัดแน่นแต่ว่าตัวสั่นเทิมผมก็ตัวสั่นเหมือนกันเขาก็ร้องออกมาอีกว่าจะเอาอยัางไงเว้ยเสียงของถาวรตอนนี้ผมฟังแล้วก็อดขนหัวลุกไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรดูน่ากลัวเหลือเกินเหมือนไม่ใช่เสียงคนพูดแต่เป็นเสียงของผูีพีศารที่ผมเคยฝันถึงเมื่อตอนยังเป็นเด็ก เปิดประตูทีสิขับรถชนฉันกับลูกแล้วก็จะไม่ช่วยฉันกลับบ้านไม่ได้นานแล้วเที่ยวตามหาคุณอยู่เป็นนานสงสารฉันสงสารลูกฉันบ้างเองเป็นใครอ่ะทำไมไม่กลับไปอยู่กับผัวมาวุ่นวายอะไรที่นี่ดึกๆดด่นๆเฮะกลับไปไม่ได้ถึงได้มาที่นี่ยังไงล่ะคุณเปิดประตูรับฉันหน่อยสิเร็วๆถาวนหันมามองหน้าผมผมสั่นศีรษะเป็นเชิงขอร้องเขาว่า อย่าได้เปิดออกไปนะแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเหลือวิสัยของเราจะเดาได้ถูกต้องว่ามันเป็นอะไรกันแน่ระหว่างที่เรากําลังจ้องมองบานประตูห้องอยู่นั้นก็มีเสียงดังปังขึ้นข้างหลังเราก็กระโดดสุดตัวหันกลับไปพร้อมกันหน้าต่างห้องนอนเปิดผางออกโดยแรงด้านนอกนั้นมืดสนิทตัวในเมืองก็รู้สึกงุนงงสงสัยมากกว่า หน้าต่างที่ลงกรอนเอาไว้แล้วมันเปิดออกได้ยังไงแต่ว่าอีกอึดใจต่อมาก่อนที่จะคิดหรือว่าทำอย่างอื่นต่อก็ปรากฏว่ามีมือเล็กๆขาวๆ,ๆมือเดียวจับอยู่ที่ขอบหน้าต่างแล้วก็เห็นอะไรดำๆโผล่ขึ้นมาทันใดนั้นใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวของผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆหน้าของมันเหมือนหัวกะโหลกผีแต่ยังมีเนื้อหนังติดอยู่จมูกกับ,บริมฝีปากนั้นเน่าเฟะแล้วก็หลุดหายไปเป็นบางส่วน ดวงตาข้างหนึ่งห้อยร่องแรงออกมานอกเบ้ามันโผล่ขึ้นมานั่งยองๆบนขอบหน้าต่างพร้อมกับอุ้มลูกเอาไว้ด้วยตอนนั้นรู้สึกชาไปทั้งตัวถึงกระณั้นก็ยังมีเวลาคิดอยู่นิดนึงว่าตอนนี้ปรากฏการแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่สุดจะเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วคงไม่ใช่เป็นความฝันมันต้องเป็นความจริงหูก็ได้ยินเสียงสุนัขหอนอยู่ใต้ถุนบ้านนานๆจะได้ยินเสียงรถราวิ่งผ่านไปมา ด้วยความเร็วบ้างด้วยความช้าบ้างปีศาจตนนั้นก้าวข้ามขอบหน้าต่างลงมายืนอยู่ตัวในเมืองก็ไม่ได้มองที่ไหนเลยนอกจากใบหน้าที่น่ากลัวของมันเรียกว่าเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวขนาดนี้เห็นครั้งเดียวเท่านั้นก็รู้สึกว่านี่แหละคือผีจริงๆไม่ใช่ผีอย่างที่เคยดูในหนังหรือว่าภาพวาดเอาเองจากการอ่านหนังสืออ่านเล่นเรื่องผีผีสังสาทั้งหมดรู้สึกเหมือนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในโลกนี้เพราะเวลานั้น ไม่เห็นมีใครหรืออะไรอีกเลยนอกจากหน้าที่เน่าเฟะหน้าขนพองสยองกล้าวของมันคุณทำฉันตายเอาชีวิตของฉันคืนมานะเสียงนั้นพูดขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแต่ว่าได้ยินถนัดชัดเจนในหูแล้วก็เยือกเย็นเป็นล้นพลในเมืองรู้ดีว่าไม่ได้พูดกับตัวของเขาเพราะไม่ได้มองเขาเลยและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหลียวไปข้างๆก็รู้ว่าในตอนนั้นถาวร จะต้องอยู่ในลักษณะอาการเช่นไรตัวของถาวรคงจะตื่นตระหนกตกใจยิ่งกว่าตัวเขามากมายหลายร้อยหลายพันเท่าก็รู้สึกว่าถาวรนนั้นเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะทําอะไรเพราะตัวในเมืองเองขยับขยืขย้อนตัวไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวในวินาทีนั้นมันจับเอาเด็กทารกซึ่งมองเห็นเป็นก้อนเนื้อเละๆแดงๆคว้างเฉียดหัวเป็นนิดเดียวเสียงทาวารร้องอย่างโหยหวน แล้วก็มีเสียงตึงตังโครมครามลงบันไดไปก่อนที่ตัวของเขาจะสลบนั้นก็จําได้ว่าได้ยินเสียงเขาสตาร์ทรถยนต์ด้วยมารู้สึกตัวเอาเมื่อประมาณ4ี่โมงเช้าเพราะตํารวจมาทุบป,ประตูเรียกตํารวจเป็นผู้แจ้งให้ทราบว่าถาวรนั้นขับรถไปชนท้ายรถโกดังซึ่งจอดอยู่ริมถนนให้ตัวของในเมืองไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพราะอาการหนักและคนเจ็บต้องการแบบนั้นตัวเขาไม่ได้ล้างหน้าล้างตาด้วยซ้ํา แต่งตัวเสร็จก็รีบไปที่โรงพยาบาลไปถึงภาพที่เห็นก็คือถาวรน,นอนอยู่บนเตียงเป็นคนละคนจนจำแทบไม่ได้ถ้าไม่มีใครบอกว่านี่คือถาวรตัวในเมืองได้เข้าไปใกลๆ้ๆอยากจะร้องไห้เหลือเกินแต่ก็ร้องไม่ออกเร,เราตายแนะ่ถาวรพูดเสียงเบาแต่พอได้ยินน้ำเสียงของเขาแปลงๆไม่แสดงว่ามีอาการเจ็บปวดอะไรนายจาไว้ก็แล้วกัน อย่าขับรถชนคนตายแล้วหนีเป็นอันขาดนะถึงตำรวจไม่รู้มันก็รู้และจะตามเรามาจนทันในวันใดวันหนึ่งไม่เป็นไรดอกถาวรเชื่อเราเถอะตอนที่เราออกจากบ้านขับรถหนีไปไม่รู้เหมือนกันว่าไปทางไหนไปรู้สึกตัวเอาตอนที่เราขับรถถึงวงเวียนใหญ่กำลังจะเลี้ยวไปตามถนนเพชรเกษมเรามองดูในกระจกหลังเห็นมันนั่งอยู่อุ้มลูกอยู่เบาะหลังเห็นชัดเจนเลยมันชะโงกมาที่ต้นคอของเรา จากนั้นเราก็หมดสติไปมารู้สึกตัวเอาเมื่อตะกี้นี่แหละแล้วนายก็มาเยี่ยมพยาบาลมองอย่างเห็นใจและเหมือนจะเตือนให้เลิกชวนถาวรคุยอีกต่อไปแต่เขาก็ไม่พูดแล้วถาวรน,นั้นมองดูเพดานด้วยดวงตาเหลือกลานแล้วก็ดูน่ากลัวมากสะดุ้งแรงๆครั้งหนึ่งแล้วก็สงบเงียบไปเขาตายแล้วนั่นเองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อปี2509ตอนต้นปี คุณเมืองเล่าว่าก็มานั่งทบทวนดูในตอนหลังหลังจากที่ถาวรได้ถึงแก่ความตายไปแล้วหลายวันว่าถ้าหากถาวรขับรถชนผู้หญิงแม่ลูกอ่อนคนนั้นตายเมื่อปี2489จริงทำไมปีศาจที่รุนแรงไปด้วยความอาฆาตพยาบาทนั้นจึงใช้เวลาติดตามล้างแค้นยาวนานเหลือเกินหรือเพราะมีเหตุผลอย่างอื่นที่เหนือกว่าความรู้ของผมหรือไม่นะถึกสัปรเร่อว,วัดบางสแกในแกเคยสอนผมว่า ผีมันอยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองถ้าไม่เป็นศัตรูกันเขาก็ไม่ทำอะไรเราได้หรือถึงแม้ว่าเป็นศัตรูกันบางทีก็อาจจะยังไม่ทำอะไรจนกว่าเราจะถึงยามเคราะ์ร้ายแกบอกต่อไปว่าเคราะดีละที่เองเนี่ยเพียงแค่ถูกหางเลขเท่านั้นถ้ามันเล่นงานเอาด้วยแล้วก็เห็นจะตายไปด้วยกันกับเพื่อนของเองแน่นอนและนี่คือเรื่องทั้งหมด ที่คุณเมืองถ่ายทอดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณอาฆาตด,ดวงหนึ่งซึ่งถูกนายถาวรนั้นขับรถชนจะด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ในเมืองบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องของผีตามล้างค่ะ เมื่อก่อนนี้นายสมานนั้นเป็นคนที่ชอบเที่ยวในสวนเป็นอย่างมากนะคะนายสมานเล่าว่าถึงแม้ว่าจะเกิดใกล้กันกับตลาดแต่ว่าก็เกิดเป็นลูกชาวสวนวงศาคณาญาติอยู่ในสวนมากมายที่นี้การเดินเที่ยวไปแบบนั้นมันก็เลยค่อนข้างสนุกแล้วก็อิ่มไปด้วยค่ะยิ่งต่อมาในระหว่างช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาด้วยก็มีคนอบพยพไปอยู่ในสวนกันเป็นจำนวนเยอะ ทีนี้คนที่อพยพไปนั้นนะคะมันก็ต้องมีลูกสาวมีหลานสาวซึ่งในสมัยนั้นก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับนายสมานจึงย่อมเพิ่มรสชาติขึ้นอีกเป็นธรรมดาทีนี้หลังจากที่สงครามยุติลงแล้วก็ยังคงติดนิสัยเที่ยวอยู่ในสวนเหมือนเดิมบ้านของเพื่อนที่อยู่ในสวนก็มีหลายคนค่ะทีนี้มีอยู่คืนนึ่งในสมานนั้นกลับมาจากบ้านเพื่อนช่วงเวลาประมาณสักสามท่มเศษ เดินผ่านหน้าวัดทองสารางามจะไปออกริมถนนเพชรเกษมทางบางไผ่ถนนที่มาจากวัดทองนั้นเป็นทางทาวแคบๆสองข้างทางก็เต็มไปด้วยพวกต้นหมากรากไม้แล้วก็ในคืนข้างแรมเนี่ยมันจะมืดแต่ก็เดินได้ด้วยความเคยชินไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นตัวของเขาจำได้ว่าในคืนนั้นกินเหล้ามาพอหอมปากหอมคอก็เดินมาได้หน่อยนึงถึงกับหยุดชะงักนะคะ เนื่องจากว่าเห็นก้อนอะไรดำๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างทางใจคอก็เริ่มไม่ดีทีนี้พอเดินเข้าไปใกล้ถึงกับชะงักค่ะก้อนดำๆนั้นมันก็คือคนในตอนนั้นก็ลังเลใจว่าเอ๊ะคนไปนั่งทำอะไรอยู่ข้างทางจะเป็นคนดีหรือว่าจะเป็นคนร้ายก็ไม่รู้อาจจะมาดักปล้นดักจี้หรือว่าทำอันตรายอะไรบางอย่างแต่ถึงกรณนั้นก็ตามมันก็ไม่มีทางเลือกแหละนะคะเลยจำใจจะต้องทำใจให้กล้าแข็ง เดินผ่านไปอย่างระมัดระวังตัวทีนี้พอคล้อยหลังไปได้สักสองสาถึงกับสะดุ้งจนตัวลอยเนื่องจากว่ามันมีเสียงสวบสาบสวบสาบดังขึ้นตัวในสมานเองกระโดดหันหลังกลับมาเรียกว่าพร้อมจะสู้หรือว่าหนีก็ได้ถ้าหากว่ามีอะไรผิดปกติปรากฏว่าคนคนนั้นลุกขึ้นยืนแต่ว่ายืนด้วยท่าทางงงเงนเหมือนคนเมาเหล้าแล้วก็ได้ยินเสียงแหบๆเนี่ยดังออกมาจากปากของคนคนนั้นว่าชือด้วย ช่วยผมด้วยเป็นอะไรอะ่ะผมถูกจี้มันแทงผมแย่จังเลยแล้วทำไมไม่ไปโรงพยาบาลล่ะครับแข็งใจเดินอีกนิดเดียวเท่านั้นได้ไหมพอถึงถนนก็อาจจะหารถได้ชายคนนั้นนี่เดินออกมาอีกก้าวหนึ่งค่ะทำให้เห็นเขาได้ชัดกว่าเดิมเป็นคนที่สวมเสือ้อกางเกงเวสปอยมือทั้งสองข้างก็กลมอยู่ที่หน้าท้องหลังนี่งองุ้มลงไป แสดงท่าทางเจ็บปวดเหลือเกินก็คิดว่าได้ยินเสียงครางเบาๆของเขาด้วยมันแทงผมไสไหลถ้าผมปล่อยมือไสผมต้องออกมากองอยู่ที่นี่แน่นอนเลยเมื่อได้ฟังก็ร้องบอกชายคนนั้นไปว่าอะไรกันถึงขนาดนั้นเชียวหรอจริงนะพี่นี่ยังไงล่ะว่าแล้วผู้ชายคนนั้นก็ยกมือทั้งสองข้างที่กุมหน้าท้องออก ทันใดนั้นก็เห็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งซึ่งใหญ่พอดูเลยละค่ะแล้วก็มีเงาเลื่อมมีลักษณะเหมือนงูหลุดเพล่ลงไปกองที่พื้นชายคนนั้นนี่ก้มลงตะครุบมันขึ้นมาทั้งก้อนดูทุลักทุเลมากเพราะว่ามันคอยจะล้นหลุดลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็นั่งยองๆลงโกยสิ่งที่คิดว่ามันคือลำไส้ของเขายัดใส่เข้าไปในท้องเหมือนเดิมมันทำผมเจ็บมากพี่ผมจะไม่ลืมเลย ผมต้องหาทางแก้แค้นมันให้ได้ว่าแต่พี่ไปไหนมาล่ะได้ยินแบบนั้นแทบจะกระโดดเตะด้วยความแค้นใจดูเหรอถูกแทงจนไส้ไหลออกมากองอยู่ข้างนอกท้องแบบนี้แล้วนายสมานบอกยังมีหน้าทะเล e n มาถามเรื่องของผมอีกเรื่องของตัวเองจะตายไม่ตายแหละกลับไม่สนใจแล้วตัวของนายสมานเองก็อดโมโหไว้นะคะอธิบายเพียงสังเขตว่าไปไหนมาแล้วไปทำไมกำลังจะไปไหนเสร็จแล้ว ก็กำลังจะแนะนำให้เขาเนี่ยเดินหากว่าพอที่จะเดินไปได้เขาก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าผมมันสวยเดินแถวนี้มาหลายปีดีดักตั้งแต่ระหว่างสงครามจนกระทั่งสงครามเคยเจอนัเกเลงเลยมาเจอเข้าครั้งหนึ่งก็เสียท่ามันแต่มันไม่ได้อะไรจากผมไปหรอกพี่มันได้แต่แทงผมเท่านั้นแล,แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างล่ะตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับมันเฉยเซะแล้วยังชายอยู่มัง้ง ประเดี๋ยวพอหายชาแล้วก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดจนสลบหรือถ้าเสียเลือดมากอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับผมเสียเลือดไปมากก็ไม่เสียกำลังคนเราจะเสียกำลังก็เพราะว่าไม่ได้กินอะไรแต่ผมกินนะครับว่าแล้วมันก็ยกมือออกจากท้องข้างหนึ่งค่ะดึงไส้ขึ้นมาขดหนึ่งเคี้ยวตุยต้ยตุ้ยตัวในสมานเองแทบจะร้องออกมาด้วยความเป็นบ้าก่อนที่จะร้องเนี่ย ก็ได้ยินมันพูดขึ้นมาว่าพี่กินไหมล่ะอร่อยนะไส้สดๆกรุบดีเอาสินี่ไงมันยื่นไส้ของมันมายื่นมาเกือบจะถึงหน้ามีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปหมดตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมยังยืนดูอยู่โดยที่ไม่วิ่งหรือว่าสลบลงมันก็ถามว่าอายังไงล่ะทำไมไม่กินล่ะอุตส่าห์แบ่งให้ได้แต่ถอยหลังกรูดกรูดออกมา มันนี่เคลื่อนตัวตามเข้ามาแล้วก็พูดต่อไปว่าผมคิดคิดแล้วก็แค้นใจมันรุงรังเลเกินปล่อยมือไม่ได้ละเป็นต้องหลุดแผลออกมาทุกทีไอใส่ด้ยำเนี่ยเอามันออกมาทิ้งให้หมดซะดีกว่าไหมล่ะพอพูดจบมันก็ปล่อยมือออกอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้เสียงเครื่องในตับไตไส้พุงของมันนิ่หลุดลงไปกองอยู่กับพื้นดังน่ากลัวเป็นที่สุด แต่แล้วมันก็ใช้มือทั้งสองข้างฉีกเนื้อที่หน้าท้องของมันมีเสียงเหมือนฉีกผ้าเลยแล้วก็สาวอะไรต่อมีอะไรออกมาจากช่องท้องลงมากองทิ้งเอาไว้กับพื้นดินต่อหน้าต่อตาด้วยความตกใจจนสุดแสนจะทนทานต่อไปได้อีกก็ร้องออกมาคํารบหนึ่งแต่ว่าจํำไม่ได้หรอกว่าร้องด่าหรือว่าร้องอะไรกันแน่แล้วก็วิ่งสุดแรงเกิดอึดใจเดียวเท่านั้นก็เพ่นขึ้นไปยืนบนถนนเพชรเกษมยังลังเลอยู่ว่า จะเดินไปตามถนนดีหรือว่าจะไปทางวัดนวนนรดิตดีกันแน่คือถ้าเดินไปตามถนนใหญ่ในสมานบอกว่าก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเดินไปทางวัดนวนแล้ะต้องผ่านวัดแน่ซึ่งก็นับว่าน่ากลัวโข ổ, แต่ถ้าพ้นวัดไปแล้วก็จะถึงตลาดภาษีเจริญแล้วก็ยังจะต้องผ่านวัดปากน้ําแล้วก็วัดหมูอีกโดยเฉพาะวัดหมูนั้นมีการเผาศพอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะ การข้ามคลองไปวัดขุนจันนีนายสมานบอกว่ามันน่ากลัวมากกว่าเดิม,มน,นะคะเพราะว่ามันมีโบสถ์มีวิหารเก่าๆแถมยังมีต้นจันอีกต้นหนึ่งตั้งอยู่หน้าโบสถ์ด้วยค่ะชาวบ้านชาวช่องในละแวะกนั้นเขาก็ลือกันนักกันหนาว่าผีที่ต้นจันนี้ดุมากตกลงในสมานเล่าว่าก็เดินอกตั้งไปตามถนนเพชรเกษม ทีนี้พอข้ามสะพานบางไผ่แล้วค่อยใจดีขึ้นเดินไปได้ครู่หนึ่งค่ะก็มีแสงสว่างจ้ามาจากด้านหลังแล้วก็มีเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมารถคันนั้นเป็นรถเก๋งเก่าๆคันหนึ่งแล่นมาจนถึงตัวของนายสมานแล้วรถคันนั้นก็หยุดคนในรถนี่ชะโง,งกหน้าออกมาถามว่าไปด้วยกันไหมตอนนั้นยอมรับเลยว่ารู้สึก ดีใจมากนะคะที่เจ้าของรถคันนั้นมีไมตรีจิตดีจึงบอกว่าส่งผมที่สี่แยกวัดใหม่ท้องคุ้งก็ได้ครับแล้วก็เปิดประตูรถขึ้นไปนั่งคู่กันกับเขาค่ะรถคันนั้นวิ่งไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยเร็วนักรู้สึกชาด้วยซ้าเขาขับรถแล้วก็คุยโดยที่ไม่ได้หันไปมองเมื่อกี้นี้ตอนที่ถึงเชิงสะพานบางไผ่ฝั่งโน้นเนี่ยมีคนเจ็บคนนึงขออาศัยมาด้วย เนี่ยยังนอนอยู่ข้างหลังรถเลยเห็นว่าถูกแทงฮะถูกแทงตัวในสมานเองถึงกับร้องเสียงหลงพร้อมกันนั้นนะคะก็เหลียวกลับชะโง,งกไปดูที่เบาะหลังเห็นผู้ชายคนนึงนอนตะแคงหันหน้ามาทางหน้ารถมีสายยาวจากท้องลงไปกองอยู่ที่วางเท้ามันคือไส้ของเขาแน่นอนและสิ่งที่มันบ้าที่สุดก็คือคนคนนั้นนอนยิ้มกริมอย่างสบายใจไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดอะไรเลยจนนิดเดียวค่ะ เขาให้ไปก็ไปกับเขาหน่อยมันพูดแล้วก็ทำตาประหลับประเลือกตัวในสมานเองถึงกับพังะเลยค่ะหันกลับไปทางเจ้าของรถซึ่งตอนนี้กำลังขับรถอย่างเป็นทองไม่รู้ร้อนแล้วก็บอกว่าคุณผม,ผมขอลงตรงนี้นะใชยจะลงไปทำไมกันไปซะด้วยกันหมดนี่แหละมันจะได้หมดเรื่องจะไปส่งให้ถึงวัดใหม่ท้องคุ้งเลยข้างหลังนั่นน่ะเขาก็จะไปลงที่เดียวกัน ไม่ลำบากอะไรหรอกตัวในสมานอึกอักอยู่ครู่หนึ่ง <c oughs> ก็นึกในใจว่าเอาแล้วกูพลาดท่าละทีนี้เห็นกูจะต้องกระโดดลงจากรถแน่แล้วก็อยากจะตะโกนกรอกเข้าไปในรูหูคนขับว่าไอ้ที่นอนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นผีแต่ก่อนที่จะทำตามความคิดได้นะคะคนขับรถแกก็หันมาพูดว่าเออกูรู้แล้วแล้วรถก็หยุดหยุดทำไมวะไอ้เปรต เสียงขั้งหลังถามมาอย่างครึกครื้นมากกว่าที่จะจงใจด่าคนขับก็ตอบก็ไอ้นี่นะสิมันจู้จีก้กูชะมัดถามนั่นถามนี่ตลอดเวลาพี่ไม่เอาอะไรให้มันกินมั่งเนี่ยมันคงหิวพอคนขับพูดขาดคำเท่านั้นล่ะค่ะก็มีมืออันน่าเกลียดน่ากลัวอ้อมมาทา่านทางด้านหน้าแล้วก็ชูลำไส้ซึ่งเน่าเหม็นนอนนี่ไตย,ยั่วเย้ยเต็มไปหมดเลยเอามาจ่อใกล้ปากด้วย อินสิอย่ารังเกียจเลยชิมดูนิดเดียวเดี๋ยวติดใจตัวในสมานก้มหัวลงแล้วก็เปิดประตูรถได้กระโดดถุงลงมาทั้งสองคนไม่ใช่สิต้องบอกทั้งสองตนที่อยู่ในรถนี่หัวเราะกันสนัน่นไม่ไปด้วยกันเหรอเดินไปกว่าจะถึงขาแทบหักเลยนะจะบอกให้มันไม่ใช่ใกล้ๆนะไปเถอะมันตะโกนออกมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย แทบจะกราบขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจของมันมากในสมานออกวิ่งเป็นคำรบสองค่ะวิ่งได้พักหนึ่งเหลียวกลับไปดูสิ่งที่เห็นทําให้เลิกวิ่งต่อไปได้เพราะว่ากลัวจะเป็นลมสลบเหมือดอยู่เหมือนกันสิ่งที่จําได้ว่าเห็นก่อนที่จะสลบเนี่ยมันก็คือลงใบหนึ่งแล่นมาหาเหมือนรถยนต์เพียงแต่ว่ามันมีคนสองคนเอาลงครอบหัวแล้วก็วิ่งปุเลงปุเลง,ป,เลงปุเลงมาเท่านั้นเองค่ะ วิ่งถลไลใช้เชเหมือนเด็กเล่นตัวในสมานสลบไปก่อนมันจะมาถึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อจวนสว่างมีรถผ่านไปผ่านมาหลายคันทีนี้ในสมานเล่าว,ว่าอีกหลายปีต่อมาเคยถามเจ๊กต่อโลงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่แถวบ้านนี่แหละว่าต่อโลงขายไม่กลัวผีบ้างเหรอแกก็พาออกมาดูหน้าร้านแกตรงเหนือบานประตูขึ้นไปคือมันจะมีรูปสิงโตคาบกั้นหยันแกบอกว่าแกไม่กลัว คนต่อโรงทุกคนไม่กลัวอะไรแล้วก็ไม่ถือสาอะไรในเรื่องนี้ซึ่งก็เชื่อนะคะเพราะว่าตัวในสมานเองเคยเห็นเจ้าของร้านต่อโรงบางที่บางแห่งนี่เอาเด็กอ่อนๆลงไปนอนเล่นในโรงด้วยซ้ำดีกว่าให้นอนเปลเพราะว่าจะไม่มีวันปีนจนตกลงมาเป็นอันตรายโดยเด็ดขาดนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องราวของนายสมานเนี่ยนะคะที่เจอผีหลอกลากไส้ออกมาโชว์เรียกว่าเป็นการหลอกหลอนที่ค่อนข้าง ขนหัวลูกขนหัวตั้งในช่วงระหว่างสงครามมหาเอเชียบบรานะคะซึ่งไปเจอะเ,เจอเวลาที่เดินทางกลับบ้านหลังจากที่ตัวในสมานเนี่ยไปดื่มเหล้ามาจากบ้านเพื่อนที่อยู่ในสวนค่ะในวันที่ความมันมาแตกออกมาว่าตองอ่อนนั้นท้องมีผู้ชายถูกสงสัยสองคนถึงแม้ว่าจะถูกมัดมือโยง มัดมือแล้วก็เคียนตีเคียนถามสักเท่าไหร่ต้องอ่อนเองก็ไม่ยอมปรีปากบอกแม่เลยว่าผู้ชายคนไหนทําให้ท้องผู้ชายสองคนก็คือนายสายหยุดคนหนึ่งกับนายทองแถมอีกคนหนึ่งชายทั้งสองคนนี้อายุไล่เลี่ยกันก็ประมาณ23หรือ24ส่วนตองอ่อนนั้นอายุพึ่งจะ16ปีสายหยุดกับทองแถมรักตองอ่อนมากแล้วก็ตามสายตาของคนวงนอกทั่วไปเขาก็เชื่อว่าไม่มีใคร ก็ต้องคนใดคนหนึ่งนั่นแหละซึ่งต้องได้ตองอ่อนเนี่ยมาครอบครองฐานะทางบ้านเขาก็เท่าเทียมกันบวชเรียนมาแล้วด้วยกันทั้งคู่ที่ทางทำมาหากินก็มีเป็นสัตว์เป็นส่วนส่วนพ่อแม่พี่น้องของทั้งสองฝ่ายก็รักใคร่ชอบพอตองอ่อนต้องการที่จะได้เป็นสะพ้ายสำหรับแม่ตองอ่อนเองนั้นก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันเลยถ้าเกิดว่าใคนใดคนหนึ่งในจำนวนสองคนนี้จะมาเป็นลูกเขย แกก็ดีใจซะด้วยซ้ำเพราะว่าขยันทำกินไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าเมามม้แล้วก็ไม่มีทางเหลาะแหละเป็นนักเลงผู้หญิงหรือว่านักเลงหัวไม้สองคนนี้ไปมาหาสู่โดยสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดวิวาทบาดถลุงกันไม่ดูถูกเหยียดหยามกันเขาก็ตกลงกันว่าก็สุดแท้แต่หัวใจของฝ่ายหญิงละ่ะคือถ้าเกิดต้องอ่อนตกลงใจรับรักใครอีกคนนึงก็จะหลีกทางให้ แต่ว่าตองอ่อนนั้นก็ยังคงผัดเจ้าล่ออยู่ตลอดมาเวลาที่มีลิเกหรือว่ามีหนังตลอดจนงานวัดในละแวกนั้นตองอ่อนก็จะไปกับชายทั้งสองคนคนละวันเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจกันที่ทำได้แบบนั้นก็เพราะว่าเขายินยอมด้วยกันทั้งคู่ความรักที่สายหยุดกับทองแถมมีต่อตองอ่อนนั้นต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์เทิดทูลแล้วก็บูชาแล้วก็รักจริง แต่แน่นอนละค่ะถ้าหากว่าใครคนใดคนนึงชนะใจอีกคนนึงก็ต้องเป็นฝ่ายปราชัยพ่ายแพ้แล้วก็ต้องเสียอกเสียใจหรืออาจจะต้องเสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้แต่ว่าตราบใดที่ตองอ่อนยังไม่รับรักใครเป็นการแน่นอนความหวังก็ยังพอมีหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งคู่ทีนี้เชื่อได้ว่าถ้าเวลาแห่งความโชคดีของคนหนึ่งมาถึงเวลาของความโชคร้ายของอีกคนนึงก็ต้องมาถึงด้วยเช่นกันคนที่โชคร้ายก็จะไม่ขัดขวางแต่อย่างใด เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษกันดีเหลือเกินข่าวของตองอ่อนท้องขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีพ่อนั้นทําให้ทั้งสายหยุดแล้วก็ทองแถมหน้าดําคร่ําเครียดด้วยกันทั้งคู่คือไม่มีใครรู้ว่าคนไหนดําจริงหรือว่าคนไหนแกล้งดํากันแน่ทีนี้มันมีเหตุผลที่น่าจะวินิจฉัยได้ว่าถ้าใครหนึ่งในสองคนนั้นทําให้ตองอ่อนท้องโดยที่ได้เสียกันก่อนแต่งงานอีกฝ่ายหนึ่ง ก็จะต้องโดนโกรธแค้นโดนอาฆาตและอาจจะเป็นศัตรูได้อย่างรุนแรงเพราะว่าตามข้อตกลงนั้นเพียงแต่รู้แน่ว่าต้องอ่อนรักใครเท่านั้นอีกคนนึงก็ต้องหลีกทางให้การใช้อุบายหรือว่ากลลเม็ดอะไรก็ตามที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้ท้องมันต้องเป็นเรื่องอับปรีที่อีกฝ่ายหนึ่งอภัยให้ไม่ได้แล้วก็ต้องผูกพยาบาทถึงขนาดว่าต้องเอาชีวิตกัน เพราะฉะนั้นการที่หน้าดําไปทั้งสองคนก็อดทําให้ใครต่อใครสงสัยไม่ได้เหมือนกันคนที่สงสัยมากที่สุดในโลกก็คือสายหยุดกับทองแถมนั่นแหละน่าสงสัยเขาก็นัดกันไปกินเหล้าที่ร้านเจ๊กวุ่นเมื่อตอนเย็นแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้คือต่างฝ่ายต่างตกลงกันว่าจะไปสบทสาบานกันที่หน้าโบสถ์ว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุทําให้ตองอ่อนนั้นท้องแต่คนทั้งสองซึ่งเสียใจอย่างหนัก เพราะความสะเทือนใจอย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตได้ดื่มเหล้ามากเข้าไปการที่จะไปสาบานกันหน้าโบสถ์ก็เลยเปะปะกันไปทางหลังโบสถ์แล้วก็เลยไปถึงนู่นป่าช้าชาวขึ้นมีคนไปพบศพทองแถมแล้วก็สายหยุดกอดคอกันนอนตายอยู่ด้วยกันที่ข้างกุดังเก็บศพโดยมีมีดปัก,กอกกันคนละเล่มเขาต้องกอดคอกันแล้วก็แทงกันไปเหียงลูกผู้ชายด้วยกันทั้งคู่เลยเป็นอันว่าไม่มีใครรู้ ว่าแท้ที่จริงสายหยุดหรือทองแถมกันแน่ที่ทำให้ตองอ่อนท้องลุงสับป,ปะเระแกก็บ่นพึมพำว่าเอหรือบางทีไอทิศสองคนนี่มันรู้แน่นอนแล้วก็ได้ว่ามันเปล่าแกก็ว่าของแกแบบนั้นซึ่งมันก็ชอบกวนอยู่คนที่รู้จริงๆก็คือตองอ่อนกับคนที่ทําให้หล่อนทองเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นสายหยุดก็ได้หรือจะอาจจะเป็นทองแถมก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ทั้งสองคน ทีนี้เช้าวันหนึ่งอีกวันต่อมาแม่ของตองอ่อนก็ร้องไห้โฮจึงรู้กันว่าตองอ่อนผูกคอตายซะแล้วท,ทั้งทังที่กําลังท้องตองอ่อนตายทั้งกลมส่วนทองแถมกับสายหยุดนั้นก็ตายโหงด้วยกันทั้งคู่ในคืนนั้นที่สาลาวัดมีศพตั้งเรียงกันสามศพพระก็ถูกนิมนต์มาสวดศพพร้อมกันแต่ว่าเจ้าภาพมองหน้ากันก็ไม่ค่อยสนิท แม่ผู้หญิงก็โกรธผู้ชายสองคนส่วนแม่ของผู้ชายสองคนก็โกรธหมดทุกคนรวมทั้งแม่ของผู้หญิงด้วยเพราะถือว่าเป็นสาเหตุให้ลูกชายของแกตายสับป,ปะเลอแกชื่อว่าสับป,ปะเลอเทิมแกนี่กินเหล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มักจะพูดว่าไอ้ผีสางสองตัวนี่เปล่ามันไม่ได้ทําอะไรตายเปล่าๆแต่ใครต่อใครก็คิดว่าแกเมาเอาหรือว่าลุงเทิมแกรู้อะไร ความจริงลุงเทิมแกเป็นอีกคนหนึ่งนอกจากตองอ่อนที่รู้เรื่องนี้เพราะว่าลุงเทิมนั้นเคยเห็นเจ้าชื่นแอบขึ้นไปทางหน้าต่างห้องนอนของตองอ่อนคือคนอย่างแกได้เห็นเพียงครั้งเดียวก็รู้ละเอียดว่าอะไรเป็นอะไรการที่แกบ่นของแกแบบนั้นจึงไม่ได้เป็นเพราะความเมาแล้วก็ดูว่าแกจะเสียใจกับสายหยุดและทองแถมซึ่งเป็นคนดีมากในละแวกนั้นแต่ทีนี้หลังจากที่สวดศพได้สามคืนแล้วก็เก็บเรียบร้อย แกก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องนี้อีกเลยและทุกคนที่เกี่ยวข้องคือพ่อแม่ทั้งสาฝ่ายก็ยังพยายามที่จะลืมแต่ยังไม่มองหน้ากันทั้งหมดอยู่ตลอด3ามคืนที่สวดศพตองอ่อนสายหยุดและทองแถมไอ้ชื่นนี้ก็ไปในงานด้วยชื่นนี้ปรณนิบัติพระสงฆ์ในวัดซึ่งเป็นการสวดศพอย่างเป็นปกติดีช่วยเหลือทั้งเจ้าภาพสามคนอย่างละม่อมแล้วก็เรียบร้อยคือไม่มีใครที่จะสงสัยอะไรในตัวของมัน ยกเว้นคนเดียวนั่นก็คือลุงเทมิมผู้เป็นสับป,ปะเวทที่แสนจะหมั่นไส้มันเป็นที่สุดแกนี่ก็คิดยังดุเดือดเลือดพล่านอยู่ในใจว่าถ้าสายหยุดหรื่าทองแถมหรือออตองอ่อนคนใดคนหนึ่งในจำนวนสามคนนี่เกี่ยวข้องเป็นญาติของกูนะแม่เพียงห่างๆกูต้องเอามึงใส่โลงให้ได้ละไอชื่นใส่ทั้งเป็นกูก็ยอมโดยไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครเห็นซึ่งแกทำได้แน่นอน ทีนี้เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มลุงเทิมแกเป็นคนแรกที่รู้ว่าผีในกูดังเก็บศพซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแกเริ่มเฮี้ยนขึ้นมาบ้าง,ท,งทั้งทั้งที่แกเองก็รับหน้าที่นี้มาตั้งแต่อายุ20จนอายุ50รวมเบ็ดเสร็จ30ปีเต็มไม่เคยมีวิแววอะไรแกเคยเห็นตองอ่อนบ้างสายหยุดหรือทองแถมบ้างปรากฏตัวอยู่ในดงกล้วยอยู่ข้างกูดังผีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาหลอกหลอนอะไรแกอาจจะเป็นการเห็นโดยบังเอิญ คือแกเห็นที่ไรแกก็จะแผ่เมตตาไปให้ทุกทีเจ้าชื่อนั้นเป็นคนที่ชอบเที่ยวมันก็ต้องเดินผ่านวัดนั้นทุกคืนหรือเกือบจะทุกคืนทุกวันเลยลุงเทิมสับป,ปะเลอรู้สึกห่วงใยในอนาคตของมันเหมือนกันแต่ว่าแกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ละ่ะคืออาชีพสับป,ปะเลอร์แล้วก็การศึกษาตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้แกเชื่อเรื่องผีเรื่องสางทั้งๆที่แกก็ไม่ได้กลัวผีแล้วก็ไม่เคยถูกผีหลอก มีแต่เพียงเห็นวับวับ,วบแวมแแวมเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นแกก็ไม่ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับผีตัวไหนในโลกแกคิดว่าไม่ช้ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าผีสางทั้งสามตัวนั้นยังไม่ไปผุดไปเกิดแต่ว่ายังวนเวียนอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทคุมแค้นแสนสาหัสและอะไรจะเกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดแก่คนอื่นไม่ได้นอกจากเจ้าชื่นเพียงคนเดียวไม่ช้าแกคงจะต้องจัดการศพเจ้าชื่นอีกคนหนึ่งแน่นอน ชื่อนั้นอยู่บ้านคนเดียวไม่มีพ่อแม่พี่น้องทํางานเป็นหน้ามา้าอยู่ที่ตีนบันไดอําเภอแห่งหนึ่งและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนานแล้วทั้งไม่ได้ระบุว่าอําเภอใดจังหวัดไหนก็หวังว่าคงไม่มีอําเภออะไรออกถแถลงการแก้ข่าวเรื่องการมีหน้าม้าเป็นแน่ถึงอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ ในคืนวันหนึ่งชื่นนั้นกลับมาถึงบ้านเวลาประมาณสองยามกว่าๆก,ก็รู้สึกแปลกใจที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็ประตูหน้าต่างถูกเปิดอ้าซ่าออกทีแรกเนี่ยมันก็ใจหายนึกว่าขโมยคงจะขนของเกลี้ยงแล้วแต่หลังจากสำรวจดูจนทั่วก็ไม่มีอะไรหายแม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีเลยจริงๆชื่นก็สงสัยว่าเอ๊ะใครกันน่ามากแกล้งทากับมันแบบนี้จะว่าลืมปิดประตูบ้านประตูหน้าต่างก่อนออกอก็เป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครที่จะขี้หลงขี้ลืมถึงขนาดนั้นมันนี่จัดแจงปิดประตูหน้าต่างหมดทุกบานตามเดิมแล้วก็เตรียมตัวจะเข้านอนบ้านของมันนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวธรรมดาใต้ถุนสูงปลูกอย่างไม่มีแปลนอะไรใช้ฝีมือช่างไม้ธรรมดาแล้วก็เก่ามากด้วยพอปิดประตูเรียบร้อยสิ่งแรกที่เจ้าชื่นรู้สึกก็คือกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงคละคลุ้งอยู่ในบ้านของมันมันนี่เสียขวัญทันทีเพราะรู้แน่นอนว่าเนี่ยคือกลิ่นศพ แล้วก็ไม่ใช่กลิ่นศพที่ถูกเผาด้วยหรือถึงอย่างไรก็ตามคืนนั้นก็ไม่ได้มีการเผาศพใครทั้งสิ้นเหม็นมากเหลือเกินจนมันแทบสลบต้องเปิดหน้าต่างออกหมดทุกบานแล้วก็เปิดไฟนั่งกอดเข่าคิดอยู่ว่ากลิ่นนั้นต้องเป็นกลิน่นศพแต่ศพนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านของมันได้อย่างไรกันสักครู่หนึ่งลมก็พัดตึงตึง,ตงออกมาจากห้องครัวกลิ่นเหม็นเน่าฉุนตลบอบอวนออกมาจากที่นั่น ไอ้ชื่นมันก็เดินช้าๆอย่างไม่ค่อยจะกล้านักแต่พอโผล่ประตูครัวมันถึงกับชะงักเพราะว่ามันเห็นศพผู้หญิงคนนึงนอนขึ้นอืดอยู่ในนั้นเห็นแวบ,บเดียวก็รู้ว่าเป็นศพของตองอ่อนแต่พอมันกระพริบตาเท่านั้นแหละศพหายไปกลิ่นเหม็นเน่าก็ค่อยๆหายไปด้วยไอ้ชื่นสวดมนต์กระราบกับหมอนวิงวอนขออำนาจคุณพระตนตรัยและกุศลต่างๆที่มันเองเคยบวชเรียนตลอดจนเคยบำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดให้คุ้มครองรักษามัน แล้วก็แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของตองอ่อนที่ลักลอบได้เสียกันกับมันจนท้องขึ้นมาด้วยชื่นก็คิดว่าการที่มันไม่กล้ารับว่ามันเป็นคนทําให้ตองอ่อนท้องสายหยุดกับทองแถมเนี่ยจะต้องฆ่าตองอ่อนแล้วก็ฆ่ามันการที่มันทําแบบนั้นก็คือปิดบังเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมรับตลอดจนไม่ยอมไปสู่ขอก็เพื่อรักษาชีวิตของตองอ่อนเองตองอ่อนก็น่าจะรู้ถ้าผีของตองอ่อนมีจริง และถ้าผีมีจริงวิญญาณมีจริงเมื่อชาติก่อนตองอ่อนเองอาจจะเคยก่อกรรมทําเขียนกับมันเอาไว้เพราะฉะนั้นขออานาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงช่วยดลบัรดาให้ตองอ่อนนั้นรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็อโหสิกรรมให้มันด้วยมันอ้างแม้แต่อํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยเพื่อให้ความชั่วช้าเลวซามนั้นพ้นไปจากตัวของมันช่างชั่วช้าแล้วก็ชั่วชาติซะจริงชื่นเองนอนไปได้ครู่เดียวก็รู้สึกถึงกลิ่นหอมจาง เป็นกลิ่นที่คุ้นจมูกมากเพราะว่ากลิ่นนี้มันเคยได้สูดดมจากแก้มแล้วก็จากอ,กอกของตองอ่อนในยามค่ำคืนที่มันคิดว่าเป็นอุปทานอย่างหนึง่งเมื่อใจประวัติถึงสิ่งใดมากเกินไปก็อาจจะเห็นหรือว่าได้ยินจนตลอดได้กลิ่นมันรู้ต่อไปซะด้วยว่ารูปรสกลิ่นเสียงและก็สัมผัสอาจจะเกิดขึ้นจากอุปทานของคนเราแต่พอมันพลิกตัวถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วก็กระโดดลงมายืนตัวสั่นอยู่ข้างเตียง เพราะว่าข้างๆตัวของมันเนี่ยต้องอ่อนขึ้นไปนอนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอนเหมือนคนธรรมดาอย่างที่เคยนอนกับมันแล้วก็ยิ้มเหมือนกับจะถามว่าทําไมพี่ชื่นไม่กอดตองอ่อนอีกล่ะชื่นนี่ยืนตัวสัน่นพยายามจะหาทางออกให้ได้ก็ไม่มีอะไรจะออกได้เลยแม้กระทั่งประตูแล้วก็หน้าต่างเพราะขาของมันเนี่ยขยับไม่ไหวมันเหมือนพื้นกระดานเรือนมีแรงอะไรมาดูดเอาไว้ตองอ่อนจ้องมองมาที่มันแล้วก็พยักหน้าเรียก พร้อมกับกวักมือแต่ไอ้เจ้าชื่นก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นความกลัวจนขนพองสยองก้าวเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีสติบอกตัวเองว่าถูกผีหลอกพอนึกได้เท่านั้นชื่นก็ถูกผลักเซธลาเข้าไปที่เตียงแล้วก็ถูกตองอ่อนคว้าตัวเอาไว้ได้จับกดลงไปที่นอนพอมันดิ้นจนหงายขึ้นมาชื่นก็เห็นสายหยุดแล้วก็ทองแถมเนี่ยมายืนตาถลนอยู่ข้างๆเตียงทั้งคู่เลย บนเตียงของมันก็ยังมีตองอ่อนนั่งคร้อมมันไว้จะดิ้นรนเท่าไหร่ก็หลุดไม่ได้เสียงที่ชื่นได้ยินนั่นก็คือเสียงของตองอ่อนที่ถามซ้ำๆซักๆด้วยความเครียดแค้นว่าสนุก,นกไหมละ่ะทีนี้สนุกไหมสนุกมากไหม,ไหมก่อนที่เจ้าชื่นจะขาดใจตายเพราะว่าหายใจไม่ออกทุกร่างที่มันเห็นก็หายวับไปพร้อมกันหมดชื่นนิเพนลงจากเตียงนอนวิ่งไปทางประตูแล้วก็ลงบันได จากนั้นก็ไปยืนงงอยู่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนและบ้านคนที่ใกล้ที่สุดและพอจะอาศัยได้ในยามคับขันนั่นก็คือบ้านของลุงเทมิมผู้เป็นสับป,ปะเลอะแกอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียป่านนี้แกอาจจะยังไม่นอนก็ได้ชื่นนิวิ่งสุดฝีเท้ามุ่งหน้าจะไปบ้านลุงเทมิมมันก็วิ่งอย่างเร็วที่สุดหูก็ได้ยินเสียงดังปังใหญ่หงท้องหลังตีดิน มันนอนงงอยู่สักครู่นึงก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันวิ่งเข้าไปชนเนี่ยก็คือสังกะสีไม่ใช่ฝาบ้านลุงเทิมนะแต่เป็นฝากุดังเก็บศพพอมันลุกขึ้นยืนเท่านั้นแหละตองอ่อนสายหยุดและทองแถมก็ล้อมมันเอาไว้จากนั้นก็ช่วยกันลากมันเข้าไปในกุดังโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าใครไปหกักกุญแจเอาไว้พอเข้าไปในกุดังชื่นก็เห็นร่างต่างๆมากมายยืนออกันเต็มไปหมดนั่งอยู่บนลงศพก็มี สูงขึ้นไปก็นั่งห้อยตีนอยู่บนคือแต่ขาเนี่ยยาวลงมาจนจรหดพื้นดินด้านล่างบางตัวก็อุ้มลูกกล่อมบางตัวก็ร้องเพลงซึ่งฟังเป็นเสียงร้องไห้หรือร้องคร่ำครวญหวนหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ครู่เดียวชื่นก็ได้ยินเสียงหาดังลั่นไปทั้งกุังชื่นนี่รู้สึกตัวเหมือนกับคนไม่มีชีวิตหรือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นความฝันไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อย ความกลัวของมันก็ไม่ได้มากแล้วไม่ค่อยรู้สึกนึกกลัวเท่าไหร่เพียงแต่คิดแปลกใจว่าสามตัวเนี่ยเอามันมาทำไมพอนึกเท่านั้นฝาโลงอันหนึ่งก็กระเด็นปั้งออกมาแล้วศพศพหนึ่งก็ลุกขึ้นก้าวอาจอาจออกจากหีบศพศพที่ลุกขึ้นเนี่ยเป็นศพของพ่อตองอ่อนแกตายมาหลายปีแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เผาหน้าตาท่าทางของแกเหมือนลุงม้วนคนเก่าเมื่อตอนที่ยังไม่ตาย เพียงแต่ว่าซุบซูบไปและเนื้อตัวบางแห่งก็หายไปส่วนที่หน้าแข้งนั้นข้างหนึ่งไม่มีเนื้อมองดูมันก็ขาวเหมือนกระดูกที่จริงมันก็คือกระดูกพอถึงตอนนี้ผีทุกตัวลงมายืนออล้อมเจ้าชื่นกันเต็มไปหมดเหมือนกําลังจะดูมหรสพที่สนุกสนานอะไรสักอย่างหนึ่งเจ้าชื่นก็รู้สึกตัวแล,ล้วห่ะว่าเวลานี้มันต้องทําอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งแล้วมันรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้เดินตรงไปที่โรงศพของพ่อตองอ่อนซึ่งในตอนนี้ ก็ได้สละให้มันแล้วชื่นเนี่ยก็เดินช้าๆมองลงไปในนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากเศษกระดาษแล้วก็ฟางเก่าๆรวมถึงขี้เท้าซึ่งตอนนี้มันก็แห้งหมดแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยชุ่มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองก็ตามพอมันก้าวเข้าไปในโลงศพก็มีเสียงหาดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก้าวขาข้างหนึ่งลงไปแล้วก็ซุดลงไปนั่งมือทั้งสองนี่เกาะขอบโลงตองอ่อนเป็นผีที่ยกฝาลงมาปิด ก็มีเสียงเหมือนตอกตะปูดังปึ้งปึ้ง,งอยู่หลายทีชื่นหลับไปงีบหนึ่งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่านอนอยู่บนอะไรแฉะแยุ่นยุนมีกลิ่นเหม็นๆนเค็มเเน่าๆอากาศหายใจก็แทบจะไม่มีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหน้าของมันนิดจะโดดกันกับฝาลงตัวทั้งตัวของมันแทบจะแนบชิดกับฝาลงชื่นก็พยายามที่จะใช้ศอกทั้งสองข้างกระทุง้งเพื่อให้เกิดเสียงดังเผื่อว่าจะมีใครได้ยิน แต่ว่าตามปกติแล้วคือถ้าไม่มีใครตายก็จะไม่มีการเปิดกูดังจะมีก็ต่อเมื่อเอาศพออกมาเผาเท่านั้นแต่นี้ไม่มีเลยมันก็ทั้งเตะทั้งถีบฝาโลงก็ทำไม่ได้และทุกครั้งที่มันขยับตัวก็จะมีเสียงดังฟดัดฟัดจากข้างล่างเป็นเสียงที่ดังจากศพที่กำลังขึ้นอืดเน่าพองเต็มที่หูของมันยังได้ยินเสียงว่าสนุก,นกไม่ล่ะทีนี้ สนุก,นกไหมล่ะพี่พชื่นนอน,น,อ,นอยู่บน,บนตัวฉันเองแหละสนุก,นกมากไหม<า>ม,ม,มันรู้แล้วว่าศพนั้นไม่ใช่ศพของพ่อตองอ่อนที่ตายค้างมาหลายปีแต่เป็นศพของตองอ่อนแน่นอนเพราะกำลังเน่าเฟะแล้วก็กำลังพองอืดขึ้นมากด้วยคือความจริงคนที่ตายไปตั้งหนึ่งเดือนแล้วแบบนี้ควรจะยุบตัวลงทำไมมันยังขึ้นอืดอยู่แบบนั้น มันรู้สึกว่าศพนั้นพองตัวขึ้นเรื่อยๆจนหน้ามันนิกดเบียดแน,น่นกันกับกระดานฝาลงมันยังได้ยินเสียงฮาลั่นอีกหลายครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงตองอ่อนถามมันด้วยว่าแบบนี้สนุกนใช่ไหมล่ะสนุกใช่ไหมพี่ชื่น <laughs> การที่เจ้าชื่นหายไปหลายวันโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งเอะอะกันขึ้นเนื่องจากว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากกุังลุงเทิมนั่นแหละเป็นคนเปิดเข้าไปดู และสิ่งแรกที่แกพบก็คือสายอยู่กุญแจมันหลุดประตูเปิดแง้มๆอยู่เมื่อสำรวจดูแล้วก็พบว่าโลงใส่ศพนั้นมีชื่อเขียนเอาไว้ข้างๆมันแตกน้ำเหลืองไหลนองออกมาแกก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมึ่งมาแตกเอาตอนนี้ฝาโลงก็พะเยะอ,ออกไปด้วยแกเลยงัดออกดูจากนั้นก็รีบวิ่งอ้าวออกไปบอกท่านสมพารตำรวจนั้นไม่มีวันเชื่อว่าเจ้าชื่นลงไปนอนตายในโลงตองอ่อนด้วยความสมัครใจแน่นอน แต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานรู้เห็นแล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรกันคือไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ได้ถูกผูกมัดอะไรทั้งสิ้นมันนอนหงายตาเหลือกถลนลิ้นจุกป,ปากแล้วก็มีอะไรเดือดปุดปุดออกมาจากจมูกและปากตลอดต้องมีการถ่ายลงกันใหม่ทั้งสองศพลุงเทิมเนี่ยแกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้วันหนึ่งแกเมาเหล้ามากไปหน่อยก็เดินโซซัดโซเซขึ้นกุฏิท่านสมพาน์ ท่านก็เปิดประตูออกมาเห็นเป็นทิดเทมิมแล้วก็ได้กลิ่นเหล้าก็ถามว่ามีเรื่องอะไรทิดเทิมนี่ยืนโงนเงนินแล้วก็หงายหลังตึงลงไปกลางกุฏิพระเนนที่นอนกันอยู่ก็ตกใจตื่นมาห้อมล้อมดูทีแรกก็คิดว่าแกเมาเหล้ามากจนเป็นลมและคิดว่าน่าจะตายแต่สักครู่หนึ่งแกก็ลุกขึ้นมานั่งพับเพียบกราบไหว้สมภารแล้วก็ร้องไห้ลั่นเป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอย่างชัดเจนเล่นเอาพระเนนนั้นเสียขวัญไปตามๆกัน ท่านสมภารน,นั่งลงบนอาสนะของท่านแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันละ่ะฮะบอกกันมาให้รู้เรื่องสิเอาแต่ร้องหม o ร้องไห้ทำไมกันหรือว่าเราเนี่ยเป็นใครมีความประสงค์มุ่งหมายมาที่นี่เนี่ยดยอาการแบบนี้เพราะเหตุใดว่าไปเถอะเสียงร้องไห้นั้นก็ค่อยๆเงียบลงแล้วก็พูดบอกขอกระดาษขอดินสอมีพระสงฆ์รูปหนึ่งไปหยิบกระดาษมาให้ปึกหนึ่ง เอาไปวางไว้ตรงหน้าทิ่เทิมผู้เป็นสับป,ประเลออย่างไม่ค่อยไว้ใจทิ่เทิมแกก็นั่งเขียนข้อความต่างๆเขียนไปร้องโ h มร้องไห้ไปจนน้ําตาเปิดกระดาษแล้วก็น้ําหมึกเป็นรอยต่างๆเขียนจบก็วางถวายเอาไว้ตรงหน้าท่านสมภารกราบท่านสมภารสามครั้งแล้วก็มีอาการกระตุกอย่างแรงหงายหลังตึงลงไปอีกครั้งหนึ่งพอลุกขึ้นมาได้ก็มองรอบๆอย่างสงสัยว่านี่กูมาทําอะไรที่กุติสมภารวะ คุณผู้ฟังคขาข้อความที่ลุงเทิมสับป,ประเวเขียนทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงตอนที่ทําเครื่องหมายดอกจันไว้นั่นแหละค่ะเป็นที่เข้าใจกันว่าผีนางตองอ่อนมาเข้าสิงลุงเทิมแกแล้วก็เขียนให้รู้เรื่องราวว่าทําไมในชื่นจึงเข้าไปตายอยู่ในโรงเดียวกันกับตองอ่อนจนถึงกับโรงระเบิดแตกเหม็นโฉไปทั้งวัดถ้าหากว่าลุงเทิมสับป,ประเวคนนี้แกอ่านออกเขียนได้แกมีหวังต้องสงสัยว่า จับในชื่นนั้นยัดใส่โลงเดียวกันกับตองอ่อนแต่ว่าจากการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดของตำรวจแล้วมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการจับหรือผูกมัดตลอดจนมีการต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนคือการที่จะเอาคนธรรมดาคนหนึ่งไปใส่ในโลงที่มีคนตายนอนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่ทํากันได้ง่ายๆนะยิ่งเป็นหนุ่มเป็นแน่นอีกคนนึงก็แก่เท่าชารา50าจะ หรือจะอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ใครๆก็ทราบแน่นอนว่าลุงเทิมนั้นแกเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกพิสูจน์อย่างไรก็ได้ความจริงอย่างนั้นทุกครั้งไปเรื่องเล่าของนายบรรจงเล่าว่าเย็นวันนั้นนายบรรจงนี่นั่งดื่มกันอยู่หลายคนค่ะ พักพวกเพื่อนฝูงก็พาผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมวงด้วยรูปร่างหน้าตาเข้าท่าเข้าทางเหมือนกันแล้วก็รู้กันเป็นการภายในได้อย่างไรก็จำไม่ได้ซะแล้วนะฮะว่าทำงานอยู่ที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งก็คงจะเป็นคนเก็บเงินหรืออะไรทำนองนั้นแหละแต่มันไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าทุกคนคงจะนึกเหมือนกันหมดว่าเมื่อถึงเวลาที่การดื่มยุติลงต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในบรรดาเขาเหล่านั้นเป็นคนที่พาผู้หญิงคนนี้ไปค่ะ ต่างคนต่างดื่มเหล้าดื่มเบียร์สนทนากันอย่างออกรถออกชาติบางคนยังโสดบางคนมีเมียแล้วบางคนก็มีเมียลับๆแต่ทุกคนก็รู้นะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นโสดนะแล้วก็ไม่มีพันธะอะไรต้องรับผิดชอบในเมื่อมานั่งกินกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มมีอยู่ตอนนึงผู้หญิงคนนี้พูดขึ้นมาว่าจะไปห้องน้ําและก่อนที่จะลุกไปเนี่ยคะ่ะเชิดชัยก็เป็นคนกระซิบเบาๆว่าเดี๋ยวจะพาไปเองแล้วก็ตรงหน้าห้องน้ํา ซึ่งไม่ใช่ที่รับตาจนเกินไปนะักซึ่งก็นับว่ารับพอดูเหมือนกันเชิดชายเองก็ได้กอดได้จูบผู้หญิงคนนี้อย่างดูดดืม่มพละออกจากกันเมื่อมีเสียงถอดกรอนประตูแล้วผู้ชายอ้วนคนหนึ่งเดินก้าวออกมาเขาอาจจะยืนดูอยู่ในนั้นนานพอสมควรแล้วก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อจะแยกทางกันกลับบ้านเชิดชายเองก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวพาผู้หญิงคนนี้ไปส่ง คนอื่นก็อาศัยรถเพื่อนซึ่งมีรถไปตามเรื่องตามราวสำหรับเชิดชัยนั้นไม่มีรถเลยเรียกแท็กซี่บอกให้ไปส่งที่บังกะโลแห่งหนึง่งโดยที่ไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ได้ยินแต่ว่าหล่อนก็รู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะค่ะว่าจะต้องเจอกับอะไรเข้าทีนี้เมื่อเข้าไปแล้วเชิดชัยเองก็สั่งเบียร์มาดื่มอีกขวดหนึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดื่มด้วยได้ต่อว่าต่อขานเขาเล็กน้อย แต่ก็เป็นการต่อว่าอย่างเอนดูปราณีซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นอีกว่าการที่พาเธอมาที่นั่นเป็นการถูกต้องแล้วเพราะจะอยู่ในนั้นตลอดทั้งคืนค่ะเขาหลับไปได้พักหนึ่งก็ต้องตกใจตื่นขึ้นนอนทบทวนอยู่พักหนึ่งก็นึกได้ว่าระหว่างที่หลับไปได้ฝันเห็นฝรั่งคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ยืนเปลือยกายอยู่ข้างเตียง ฝรั่งคนนั้นเป็นฝรั่งผู้ชายนะคะยืนยิ้มให้กับตัวของนายเชิดชัยแล้วก็ผู้หญิงที่พามาด้วยเนี่ยเหมือนคนใจดีในความฝันจําได้ถนัดเลยว่าฝรั่งคนนี้เต็มไปด้วยขนรุงรังเหมือนลิงก็ไม่รู้ว่าเป็นทหารหรือว่าพลเรือนกันแน่แต่ก็เข้าใจว่าในขณะที่ฝันเห็นว่าเป็นทหารแล้วก็เดินไปทางประตูห้องหายลับไปเลยเชิดชัยนอนลืมตามองดูกระจกที่ติดอยู่บนเพดานในห้องนั้น ก็เปิดไฟสว่างด้วยเขานี่เห็นจากกระจกบนเพดานค่ะว่าผู้หญิงนอนอยู่ข้างๆมีผ้าขนหนูของบังกะโลคลุมหน้าอกอยู่และก็น่าจะหลับสนิทไปด้วยความอ่อนเพลียและถ้าเขาไม่เหนื่อยมากก็คงจะไม่หลับเหมือนกันตอนนั้นอากาศในห้องค่อนข้างเย็นเพราะว่าเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งเอาไว้เชิดชัยนี่มองดูภาพในกระจกเงาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอย่างไรชอบกลน นานๆจะได้ยินเสียงรถยนต์แล่นไปแล่นมาตามถนนใหญ่ภายนอกอย่างรวดเร็วสักครั้งหนึ่งและบางครั้งนะคะก็ได้ยินเสียงรถไฟด้วยคือบังกะโลแห่งนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ห่างกันกับรถไฟมากนักยิ่งดูก็ยิ่งเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงต่างๆข้างนอกดังแว่วมาเป็นพักๆค่ะในขณะนั้นเชิดใจเองมองเห็นอะไรแวบผ่านทางหางตาทำให้เกิดความระแวงสงสัยอะไรบางอย่าง แล้วก็ยังได้กลิ่นเน่าๆด้วยก็นอนพลิกไปพลิกมาแล้วก็ลุกจากเตียงปีนไปบนเก้าอี้เพื่อกดปุ่มที่เครื่องปรับอากาศไม่ให้เย็นเกินไปแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําทีนี้เมื่อเปิดไฟฟ้าในห้องน้ําเท่านั้นเองเชิดชัยนี่ตกตะลึงแทบจะร้องออกมาคือในอ่างอาบน้ำเนี่ยมันมีน้ําอยู่เกือบเต็มค่ะมองเห็นก็รู้ทันทีว่ามันเป็นน้ําที่ร้อนจัด แล้วก็มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเปลือยกายนอนแช่อยู่ด้วยเชิดชัยนี่ก้าวเข้าไปจนชิดเห็นเนื้อหนังของผู้ชายคนนั้นแดงและก็พองหลายที่หลายแห่งสีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสและน่าสมเพชมือทั้งสองข้างจับขอบอ่างน้ำเกรงแน่นแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ได้ค่ะน้ำร้อนก็ยังไหลออกจากก๊อกตลอดเวลา เชิดชัยเอื้อมไปปิดก๊อกน้ำร้อนที่หัวอ่างเปิดก๊อกน้ำเย็นแล้วก็พยายามจะเอื้อมมือลงไปดึงฝาให้มันเปิดออกน้ำร้อนเนี่ยมันจะได้ไหลไปหมดบ้างแต่เมื่อมือเขาสัมผัสในอ่างก็ต้องรีบดึงกลับเพราะว่ามันร้อนมากจนมือพองแน่นอนถ้าเอาไปแช่ลงอีกแล้วก็ในไม่กี่นาทีต่อมาเชิดชัยสามารถดึงฝายางที่อุดช่องระบายน้ำออกมาได้ขณะเดียวกันน้ำเย็นก็ไหลออกมาอย่างแรง ตอนนั้นเชิดชัยดึงตัวชายคนนี้ขึ้นมาจากอ่างได้ยินเสียงขอบคุณจากผู้ชายคนนั้นเบาๆคุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะในเมื่อผมล็อกประตูอยู่คุณเป็นบ่อยที่นี่เหรออ๋อเปล่าๆครับไม่ใช่ผมพาผู้หญิงมานอนและผมก็อาบน้ําแต่คงจะเมามากหรือยังไงนี่แหละเลยหน้ามืดไปทั้งทั้งที่ได้เปิดก๊อกน้ําร้อนเอาไว้ผู้หญิงคงนึกว่าผมเสร็จเลยเปิดไปก่อน ส่วนทางบังกะโลก็นึกว่าห้องนี้ไม่มีใครก็เลยให้คุณเข้ามาอีกคุณคงจะไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยละสิตั้งแต่เข้ามาเนี่ยยังครับเชิดชัยเองก็ยอมรับแล้วก็ถามว่าเสื้อผ้าคุณอยู่ไหนผมไม่เห็นมีเลยคงมีคนเอาไปแล้วล่ะนะช่างมันเถอะคุณเอาสรงในตู้ปลายเตียงมาให้ผมทีผมจะนุ่งออกไปพอไปพ้นจากที่นี่แล้วก็เห็นจะกลับบ้านได้เชิดชัยก็เลยเดินไปหยิบสรงมาให้เขา แต่ก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเอไม่มีสวมเสื้อจะออกไปได้ยังไงเลยเอาผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งมาให้ผู้ชายคนนี้ก็ห่มผ้าขนหนูแล้วก็บอกว่าไอ้ห้องเบอร์25นี่มันซวยชะมัดที่หลังอย่ามานะคุณเคยมีคนตายหลายคนแล้วคนแรกนอนหลับแล้วก็ตายไปเลยไม่รู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นคนนึงเป็นคนจีนก็เข้าใจว่ากินยาโป้มากเกินไปเลยหัวใจวายตายบนอกรายนั้นผู้หญิงแทบเป็นบ้าร้องสะจนห้องอื่นๆแตกตื่นกันหมด ต่อมาก็เป็นนิโครไม่รู้ว่าทำไมตายอีกเหมือนกันรายสุดท้ายนี่ก่อนหน้าผมก็ตายในอ่างสงสัยว่าถูกกดน้ำจนสลบแล้วมันเปิดน้ำร้อนทิ้งเอาไว้คงตั้งใจจะต้มให้สุกเลยแหลนะน่ะเป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยมันหนีไปเชิดชายเองก็พยัยาหน้าอย่างงงๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมว่าคุณรีบออกไปดีกว่านะเดี๋ยวแฟนผมตื่นขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นผมแน่แต่คุณอย่าอาบน้ำในอ่างนี้ก็แล้วกันนะ เพราะมันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งที่ไหนก็ตามถ้ามีคนถูกรถชนตายตกน้ำตายหรือเป็นอะไรตายอย่างในห้องนี้วิญญาณของคนที่ตายนั้นมันจะสิงสู่อยู่ต่อไปไม่ไปผุดไปเกิดจนกว่าจะมีวิญญาณดวงอื่นๆมาทดแทนผมขอเตือนคุณว่าอย่าอาบน้ำในอ่างนี้และเวลานอนบนเตียงนั่นน่ยอย่าหลับเด็ดขาดอาจจะไม่ตื่นอีกเลยก็ได้ขอบคุณนะครับแต่ผมว่าคุณไปเถอะผมเอาสตางค์เผื่อคุณ20บาทเป็นค่ารถ เดินหลบๆไปจนถึงตลาดก็ได้แล้วแวะซื้อเสื้อยืดคอกลมสักตัวหนึ่งไม่กี่บาทดอกเท่านั้นเองคุณก็จะขึ้นรถกลับบ้านได้อย่างสบายชายคนนั้นหัวเราะเสียงลึกๆในลำคอแล้วก็เดินออกประตูไปค่ะแปลกที่เชิดชายขนลุกเพราะมันออกไปทั้งที่ประตูไม่ได้เปิดเขานี่เดินตามไปดูก็ค่อยโล่งใจหน่อยเมื่อเห็นประตูนั้นมันแง้มอยู่มองออกไปข้างนอกเห็นม่านที่กั้นข้างนอกไหวเล็กๆเพราะแรงลม ขอให้ไปได้โดยสะดวกด้วยนะก็นึกในใจนะคะทีนี้พอกลับมาในห้องค่ะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นตื่นขึ้นมาแล้วพี่ไปทำอะไรมานะ่ะไปถ่ายเลอพี่เออที่แรกว,ว่าจะอาบน้ำแต่หนาวก็เลยไม่อาบอาบไหมพี่ถูหลังให้หนูด้วยขี้ใครจมเลยอย่าดีกว่านะพี่ว่าเอาไว้จวนจวนสว่างค่อยอาบดีกว่าตามใจหนูอาบของหนูเองก็ได้ ผู้ชายอะไรช่างร้ายเหลือเกินว่าแล้วก็เดินโทงทงไปที่ห้องน้ําเสียงเปิดก๊อกน้ําลงอ่างเชิดชายเองก็อดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะก็ตามไปสรุปอาบน้ําด้วยกันแล้วก็รู้สึกสนุกสนานกันมากน้ําที่เย็นๆอยู่เนี่ยทำให้สดชื่นมีกําลังวังชาขึ้นมาอีกเขาชอบหล่อนก็ชอบด้วยทั้งๆที่เชิดชายเองก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกสบายอะไรนักทีนี้ในระหว่างอาบน้ําเนี่ยค่ะ จมูกก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงจนกระทั่งทนไม่ได้พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำก็หมุนอยู่ตลอดเวลาละเลยต้องรีบขึ้นจากน้ำทั้งสองคนช่วยกันเช็ดตัวหล่อนเองก็นุ่งผ้าขนหนูเดินเข้าไปในห้องนึกว่าเดี๋ยวตัวก็คงจะแห้งเองคนทั้งสองแลเห็นที่นอนนั้นปูดโป่งขึ้นอย่างน่าแปลกใจคือมันโป่งขึ้นป่งขึ้นแล้วก็ยุบลงแล้วก็โป่งขึ้นป่งขึ้นแล้วก็ยุบลงเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในนั้น เชิดชัยกับผู้หญิงมองหน้ากันผู้หญิงเนี่ยหน้าเสียแล้วทําให้เขาใจเสียไปด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ยังอุ่นใจที่อาจจะกดกริ่งเรียกบ่อยหรือว่าใครก็ตามมาได้ทันทีถ้าหากว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นโทรศัพท์ภายในก็ยังมีอยู่ทีนี้มันมีกลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นจนแทบจะต้องเปิดประตูเชิดชัยเองกระชากที่นอนลงจากเตียงค่ะผู้หญิงนี่กรีดร้องลั่นเพราะว่าพอกระชากที่นอนลงมาเท่านั้น ปรากฏว่ามันมีศพศพหนึ่งนอนอ้าซามือตีนกลางออกลิ้นนิจุกปากตาถลนออกมาเนื้อตัวเน่าเฟะไปหมดแล้วเนื้อบางแห่งปริแยกออกจากกันศพนั้นเป็นศพฝรั่งร่างใหญ่อยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อขึ้นอืดอึดทึดจนถึงที่สุดมันก็ยิ่งใหญ่โตยังกระช้างคนทั้งสองวิ่งไปยืนอยู่ด้วยกันที่ประตูพยายามกระชากกรอนเล็กๆออกแต่ว่ามันก็ไม่ออกไม่รู้ทำไมมันแน่นและหลังจากกระชากจนมือแทบพ,พอง มันก็เปิดออกค่ะแต่บิดลูกบิดประตูเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเปิดเชิดชัยมองเห็นสวิตสำหรับการกดกริ่งอยู่ข้างฝาตรงข้ามประตูห้องน้ำแล้วก็ใกล้มือที่สุดจึงเอื้อมไปกดกดอยู่นานแล้วก็รอให้บอยมาเคาะประตูจะได้ตะโกนให้ช่วยเปิดประตูเพราะว่าเขาเปิดไม่ออกกริ่งเสียแน่เลยเมื่อพูดแบบนั้นแล้วก็กอดกันค่ะสันเป็นผีเข้าเลยไม่เป็นไรหรอกเราไม่เกี่ยว ประเดี๋ยวประตูเปิดขึ้นเนี่ยเราจะให้บอยไปตามแท็กซี่แล้วเราก็ออกไปไม่มีใครตามเราทันหรอกมันไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนหนูกดกริ่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่ไปโทรศัพท์ก่อนจะได้บอกให้เอารถมาเลยโทรศัพท์อยู่ข้างเตียงนะพี่แล้วก็อยู่ชิดฝาห้องข้างในด้วยพอพูดจบก็เตะประตูไปหลายทีค่ะเพราะถึงแม้ว่าเขย่าแรงๆมันก็ไม่เคยยื่อนจะร้องเอ็ดอึงอย่างไรคิดว่าคงจะไม่มีทางที่ ใครข้างนอกจะได้ยินเลยทีนี้เขาก็เลยทั้งเตะทั้งทุบพี่พี่ไปเอาสล็กกับเสื้อของหนูมาทีสิเดี๋ยวสิไฟดับแล้วก็ตายแน่เลยพี่บ้านะแล้วก็มีเสียงดังปุดปุด,ป,ดปุดขึ้นเชิดชัยมองไปเห็นได้ถนัดแน่ว่ามันมีน้ำลายหรืออะไรบางอย่างเดือดคลักๆอยู่ที่ปากของศพกำลังขึ้นอืดอลึงชึงชิบหายละเขาร้องออกมาพร้อมกับไฟในห้องดับพรึบลงหมดทุกดวง เสียงเครื่องปรับอากาศก็หยุดลงเงียบราวกับป่าช้าค่ะเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ในโลกนี้อีกเลยห้องข้างๆก็คงจะไม่มีใครอยู่และถึงแม้ว่าจะมีก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าเขากับหล่อนนี่กำลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเสียงเตียงลั่นเอียดเชิดชายเองถมตัวกระแทกประตูเต็มแรงแล้วก็นึกได้ว่าประตูนี้มันใช้สำหรับดึงเปิดเข้ามาด้านใน เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะพยายามกระแทกอย่างไรมันก็ไม่เปิดออกแล้วก็ยากมากที่จะทำให้มันพังนอกจากมีขวานเสียงเตียงลั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ลั่นแรงกว่าเมื่อตะกี้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นเป็นกลิ่นที่เหม็นเน่าอย่างร้ายกาจที่สุดในโลกแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรที่เชิดชายจะรู้สึกเหม็นเท่านี้ในความมืดสลัวนั้นสายตาที่ชินกันกันกบความมืด ปรากฏว่าเห็นร่างขาวโพลนของศพเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็นั่งอ้าซ่าสักครู่หนึ่งค่ะศพมันก็หันมาข้างเตียงขาทั้งสองข้างนี่เหยียบลงกับพื้นพอมันยืนขึ้นโอ้โหตัวมันใหญ่สูงเหลือเกินเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเดิมผู้หญิงคนนั้นส่งเสียงอึกอึกอัก,อ,กออกมาแล้วก็รูดลงจากอ้อมอกของเขาลงไปกองอยู่แทบเท้าเขาเป็นคนเดียวในห้องนั้นและผีอีกตัวหนึ่งซึ่งตายไปจนเน่าแล้วก็ตัวขึ้นอืด มันก็เดินตรงแนวแนวใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ว่าเดินช้าๆเขาก็เตะแล้วก็ทุบป,ประตูอย่างสุดแรงเกิดจับลูกบิดหมุนแล้วก็กระชากเต็มแรงประตูเปิดผางออกค่ะคิดว่าน่าจะโดนหัวผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าหล่อนเนี่ยร้องเสียงดังมากแล้วก็ผลุดลุกขึ้นยืนวิ่งออกไปข้างนอกม่านกัน้นเชิดชัยวิ่งตามออกไปคนทั้งสองไปยืนอยู่จนชิดม่านประตูยังเปิดอยู่ไม่มีมนุษย์หรือแม้แต่หมา จะผ่านมาทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเงียบและก็เปล่าเปลี่ยวมากแล้วมันก็ค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากประตูค่ะมาหยุดอยู่ครู่หนึ่งเชืิอชัยดึงแขนหล่อนเอาไว้แล้วก็ไปหลบจนชิดฝาที่กั้นระหว่างชานสำหรับจอดรถของแต่ละห้องแต่มันเดินออกแล้วแล้วก็เดินตรงมาช้าๆซึ่งแต่ละก้าวมันเดินเหมือนหุ่นยนต์เดินไปจนถึงม่านที่กั้นแล้วก็เดินตรงออกไปพาม่านคลุมหัวของมัน จนไม่บังเงาได้อีกต่อไปแต่มันก็ไม่ได้หยุดเดินนะทีนี้พอพ้นม่านผ้าม่านนั้นก็หลุดออกจากหัวของมันแล้วก็กลับมาห้อยอยู่เหมือนเดิมเชิดชัยมองดูจนเห็นลับตาไปยังห้องตรงข้ามแล้วก็เดินเข้าไปโดยวิธีเดียวกันคือผ่านผ้าม่านไปจนสุดชายของผ้าแล้วผ้าก็หลุดลงห้อยปิดบังอยู่เหมือนเดิมทีนี้ละเขาตัดสินใจวิ่งไปยืนอยู่ปากประตูเปิดไฟที่ใกล้ประตูแล้วก็เปิดไฟในห้องน้ํา เปิดสวิตไฟทุกดวงซึ่งตอนนี้เปิดได้แล้วแล้วก็วิ่งไปหอบเอาเสื้อผ้าทุกชิ้นออกมาแต่งเนื้อแต่งตัวกันตรงที่สำหรับใช้จอดรถนั่นเองยังดีที่มันมีม่านบังอยู่เขาลืมรองเทา้ารองเท้าของหล่อนก็ลืมออกมาด้วยเชิดชัยก็เดินไปที่ประตูพอไปถึงประตูค่ะถึงกับหยุดชะงักแล้วก็วิ่งกลับคือมันมีเสียงจามดังสนั่นอยู่ในห้องอีก อยู่ๆมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเปลือยกายอยู่ด้วยกันสองคนออกมายืนที่ปากประตูเห็นได้ถนัดแต่ว่าไม่เห็นส่วนหน้าเพราะว่าบาังแสงไฟฟ้าในห้องผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นหัวเราะเบาๆแต่ว่าเสียงนี่เยือกเย็ยนเหลือเกินหน้าขนพองสยองก้ามันกวากมือด้วยค่ะคุณผู้ฟังกวากเรียกทั้งเชิดชัยแล้วก็หล่อนเนี่ยให้เข้าไปอีกแล้วก็หัวเราะคราวนี้เสียงโหยหวนเหลือที่จะทนฟังได้ เชิดชัยจับมือผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วก็เลี้ยวหลังก่อนจะวิ่งออกจากจุดนั้นพอหันไปก็เห็นร่างของศพฝรั่งที่ขึ้นอืดยืนอ้าซ่าจังก้าอยู่ข้างหลังเนะคะ่ะห่างออกไปเพียงแค่วาเสรศจๆซึ่งทวิ่งก็ต้องเข้าไปในอ้อมแขนของมันแน่เขากระชากหล่อนไปอีกทางหนึง่งแล้วก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วพอพ้นมุมบังกะโลแถวนั้นแล้วก็หยุดวิ่งพยายามระง,งับใจค่อยๆเดินผ่านที่ทำงานของผู้ดูแล เขาเห็นบ่อยสองสามคนนั่งฟังวิทยุอยู่ใครคนใดค,คนหนึ่งนี่นั่งหลับอยู่กับโต๊ะและเมื่อเดินออกมาจนถึงหน้าบังกะโลก็เห็นแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่แต่ว่าไฟในรถนี่ดับนะคะคนขับไปไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นก็ตัดสินใจลากข้อมือผู้หญิงคนนี้ออกมาจนถึงริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่สรุปว่าผู้หญิงคนนี้อ่อนปวกเปียกไปทั้งตัวเขาก็กระซิบถามผู้หญิงคนนี้ว่าจะให้พาไปไหน บ้านอยู่ไหนผู้หญิงก็บอกว่าบ้านอยู่3ามเสนสรุปเชิดชัยก็เรียกแท็กซี่ได้คันหนึ่งค่ะก็ขึ้นไปนั่งทั้งสองนี่นั่งเบียดกันไม่พูดไม่จาอะไรเลยในใจรู้สึกว่าเป็นศัตรูกันอย่างรุนแรงซะด้วยซ้ําทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ความผิดของใครแม้แต่คนเดียวเมื่อรถไปถึงหน้าโรงพัก3ามเสนหล่อนก็ลงเขาก็ลงพร้อมกันหล่อนบอกลาค่ะแล้วก็เดินไปขึ้นรถสล้อเรื่องคันนึงหายไป เขาเดินหาซื้อรองเท้าแตะฟองน้ำคู่หนึ่งเพื่อที่จะสวมกลับบ้านซึ่งอยู่ถึงฝั่งทนสักครู่หนึ่งก็ได้ขึ้นรถสองแถวกลับบ้านหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คืนนั้นไปแล้วประมาณสองอาทิตย์เชิดใจไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนที่เดิมท่ามกลางพักพวกชุดเดิมนี่แหละเพื่อนคนหนึ่งก็พูดว่าเอออยาแจม่มจันที่เองหิ้วไปคืนนั้นเป็นยังไงบ้างวะคงทารุณเหลือเกินสิดาทำไมอ่ะไม่ได้ทารุณอะไรนะวันนี้ไม่มาหรอมากับผีอะไรล่ะ คืนนั้นที่ไปกับเองรุ่งเช้าเจ็บหนักตกเย็นวันเดียวกันก็ตายเชิดชัยรู้สึกว่าเพื่อนร่วมโตะ๊ทุกคนหมุนติ้วไปหมดเหมือนโตะ๊ที่นั่งกินเหล้ากันอยู่เนี่ยมันหมุนได้เขาก็รู้สึกอยากจะอาเจียนค่อยๆลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปจะอ้วกซะให้เต็มที่พอลั่นกรอนเสร็จหันหลังจะเดินไปที่อ่างล้างมือก็เข้าสู่วงแขนผู้หญิงคนนึงพอดีหล่อนกอดเขาแน่นแล้วก็จุมพิษอย่างดูดดื่ม เมื่อหล่อนถอนดิมฝีปากออกจากปากเชิดชัยก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ในปากพอคายออกมาแล้วก็ก้มลงมองดูถึงรู้นะคะว่ามันคือลิ้นคนพอเงยหน้าขึ้นมองดูผู้หญิงเต็มตาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นคือแจ่มจันทร์ค่ะคนที่เคยไปนอนด้วยก,กันที่บังกะโลในคืนนั้นเชิดชัยก็ร้องสุดเสียงล้มโครมลงหัวฟาดพื้นห้องน้ำกว่าจะรู้สึกตัวก็เช้าอีกวันหนึ่งที่บ้านของเขาเองเขาป่วยไปหลายเดือนเลย คุณผู้ฟังคะกล่าวกันว่าตามโรงแรมหรือว่าบังกะโลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์จะให้คนไปเสพเมถุนกันโดยเฉพาะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรก็แล้วไปเนะะี่คะลงถ้ามีใครตายไปคนนึงก็ต้องมีคนตายเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันไม่เชื่อลองสังเกตดูได้ในไม่ช้าจะต้องมีข่าวให้รู้อีกและถ้าอยากจะทราบละเอียดมากกว่านั้นพยายามจำหมายเลขประจำห้องของบังกะโลที่มีคนตายแถวนั้นเอาไว้ แล้วทดลองพาผู้หญิงไปนอนค้างสักคืนหนึ่งอาจจะได้เจอเรื่องราวแปลกๆประดับความรู้หรือสำหรับเล่าให้เพื่อนฝูงฟังได้มากซึ่งเชิดชัยสาบานได้ว่าเรื่องที่เล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ไม่เที่ยวสถานที่เหล่านั้นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะเรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายประภาพค่ะซึ่งนายประภาพนั้นมีเมียอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ไม่ได้มีลูกด้วยกันเมียของประภาพนั้นชื่อว่าวานิดาทีนี้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองค่ะเขาก็ได้เสียก,กันกับนงเยาอีกคนหนึ่งซึ่งนงเยานั้นมีอายุเพียงแค่19ปีอ่อนกว่าเมียของนายประภาพนั้นหลายปีเลยนะคะก็เลยย่อมมีความรักแล้วก็ความลุ่มหลงเป็นอย่างมากถึงกระนั้นเองวานิดาก็ไม่ได้ระแคะระคายในเรื่องนี้ เธอเชื่อว่าประภาพนั้นเป็นสามีที่ดีแล้วก็ไม่เคยคิดนอกใจเธอทีนี้ต่อมาวานิดาได้ถึงแก่ความตายไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ประภาพก็รู้สึกสงสารแล้วก็เสียใจที่สุดจิตใจของเขาหดหู่อยู่เป็นเวลานานหลายวันค่ะแต่ว่านงเยาวเองก็ช่วยปลอบประโลมแล้วก็ใช้เสน่ห์ของเธอนั้นทำให้เขาลืมเรื่องเศร้าเหล่านี้เป็นครั้งคราว นงเยาก็เร่งเร้าให้เขานั้นรีบจัดการงานแต่งของเธอกับเขาด้วยซึ่งมันยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าศพของวนิดายังไม่ได้เผาประภาพเองก็สัญญาว่าหลังจากได้จัดการเผาศพวนิดาเรียบร้อยระยะหนึ่งเขาก็จะรีบแต่งงานกับนงเยาความจริงในระยะเวลาแห่งความเศร้าโศกแล้วก็ความสลดใจที่เกิดจากความตายอย่างกระทันหันแล้วก็ภาพที่แหลกเหลวของเมียผู้ที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายปี ทำให้ประภาพนั้นไม่ได้นึกถึงเรื่องการแต่งงานหรือว่าความรักความใคร่อะไรอีกเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไปนอนค้างกับนงเยาวที่บ้านของหล่อนก็เป็นไปอย่างแกนๆไม่ได้มีความรู้สึกสุขหรือว่าสนุกสนานจากสเสน่ห์เล่กลของนงเยาวเลยลึกๆลงไปภายในจิตใจของเขาประภาพกลับคิดว่านงเยาวนั้นเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจเหี่ยมเกรียมผิดปกติซะด้วยซ้ําเพราะว่าเมื่อเมียของเขาเนี่ยตายลงไป แล้วก็ตายอย่างน่าสังเวชอย่างน้อยนะคะนงเยาวก็ควรจะระงับความต้องการของตัวเองเอาไว้ก่อนตลอดจนควรแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือว่าสงสารในเคราะห์กรรมของเพื่อนร่วมโลกด้วยกันบ้างอยู่ในใจค่ะว่าถ้าหากเขาไม่ได้เสียกันกับเธอมาก่อนก็จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้เด็ดขาดแล้วนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่วนิดาเมียของเขาตายลง พฤติกรรมของนงเยาทำให้เขารักน้อยลงด้วยแต่ก็อาจจะเป็นเพียงเพราะความกระทบกระเทือนใจจากการตายอย่างกระทันหันของเมียเก่าก็ได้มีบางคนบอกเหมือนกันว่าศพผีตายโหงนั้นเขาไม่ตั้งสวดกันนานๆแล้วก็ไม่เก็บเอาไว้นานนักเพราะว่าวิญญ,ญาณที่ต้องผ่าออกจากร่างกายหรือว่าสังขารไปอย่างกระทันหันไม่ได้สตินั้น อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองถึงแก่ความตายไปแล้วด้วยก็ได้นะคะและอาจจะยังคงมาวนเวียนอยู่เพื่อที่จะกลับเข้าร่างเดิมอย่างหนึ่งหรืออย่างใดทีนี้เมื่อประสบพบเห็นร่างเน่าพองแล้วก็เหลกเหลวของตนเข้าเนี่ยอาจจะเกิดความตกใจเสียใจแล้วก็แค้นใจวิญญ,ญาณน,นั้นก็จะขนองทําความยุ่งยากลําบากใจให้กับคนที่ยังอยู่เปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือหลังจากสวดศพสักคืนหนึ่งแล้ว ก็จัดการเผาซะให้เสร็จสิ้นไปแต่ประภาพทำไม่ได้ค่ะเพราะความรักความสงสารความผูกพันอะไรอาวรนในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตกันมานานและตลอดเวลาเหล่านั้นวานิดาก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนใจอะไรให้เขาเลยผิดกันมากกับนงเยาซึ่งพอติดต่อด้วยไม่ทันไรหลังจากได้เสียกันแล้วเท่านั้นก็ทำเรื่องยุ่งยากต่างๆนานาจนความเกือบแตกทีนี้เมื่อเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบกันขึ้นในใจประภาพก็เลยเก็บศพ วานิดาเอาไว้หนึ่งปีเต็มแล้วค่อยเผานะคะนอกจากนั้นประภาพยังถ่วงเวลาเอาไว้อีก3เดือนแล้วก็พานงเยาไปจดทะเบียนสมรสรับเธอมาอยู่กินด้วยอย่างเปิดเผยแต่พิธีแต่งงานก็ไม่ได้เอก,กระเบิกเพราะเห็นว่าเป็นการน่าเกลียดเกินไปค่ะจึงมีเพียงการเลี้ยงอาหารระหว่างเพื่อนแล้วก็ญาติที่สนิทกันไม่กี่คนเสื้อผ้าของใช้ประจําตัววานิดาเมียเก่าที่ตายไปแล้วประภาพนั้นก็ได้แจกใจ่ายให้กับ คนอื่นไปนานแล้วส่วนเตียงที่เขาเคยนอนกับวนิดามาตลอดก็ต้องจัดการยกให้คนอื่นไปแล้วก็ซื้อใหม่ทั้งที่เป็นความปรารถนาของนงเยาวซึ่งก็ตรงกับความปรารถนาของเขาเองด้วยเพราะว่าตราบใดที่ยังใช้ที่นอนเก่าก็ยังคงอดคิดถึงแล้วก็เศร้าใจในความตายอย่างกระทันหันของวนิดาไม่ได้แน่นอนในบ้านนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของส่วนตัวของวนิดาเหลืออยู่เลยค่ะบรรดาห้องต่างๆหลายห้อง ก็มีห้องเล็กอยู่ห้องหนึ่งที่ประภาพนั้นทำเป็นห้องพระก็มีโต๊ะหมู่บูชาที่สวยงามตามสมควรและห้องนั้นเองนะคะได้นำภาพรูปถ่ายของวานิดาซึ่งขยายขนาด12นิ้วเมื่อตอนที่ตั้งศพเอาไปเก็บไว้หลังโต๊ะตัวเล็กที่ตั้งพระพุทธร,รูปแต่ก็ได้ใช้ผ้าขาวห่อหุ้มจนมิดชิดวางอยู่ซึ่งถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็น ประภาพนั้นยังไม่อยากเห็นภาพถ่ายเมียของเขาเหมือนกันค่ะเพราะทุกครั้งที่เห็นทําให้ใจคอไม่สบายและทุกครั้งที่มองเข้าไปก็มักจะสบตากันและสายตาคู่นั้นของเมียถึงแม้จะเต็มไปได้วยความรักความอาลัยอย่างสุดแสนแต่ว่าก็ยังมีแววอะไรบางอย่างซึ่งบอกให้เขารู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเคยปิดบังเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นตอนนี้มันไม่ได้เป็นความลับอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะ ประภาพเองไปทำงานทุกวันออกจากบ้านประมาณ7ดโมงครึ่งแล้วก็กลับมาถึงบ้านประมาณ 6. โมงเย็นอย่างช้าก็ประมาณทุ่มหนึ่งระหว่างเวลากลางวันของวันธรรมดานงเยาวอยู่บ้านคนเดียวบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นตึกสองชั้นค่ะส่วนมากทุกห้องเป็นร้านค้าก็ไม่มีอะไรน่ารำคาญเพราะว่าฝาผนังทั้งสองด้านนี่ก็ก่ะอ,อิฐถือปูนมีอยู่วันหนึ่งช่วงเวลาบ่ายบายนงเยานึกอะไรก็ไม่ทราบได้เข้าไปห้องพระ จัดนู่นทํานี่อยู่คู่หนึ่งก็สังเกตเห็นว่ามันมีห่อสี่เหลี่ยมแบนๆวางแอบ,บอยู่หลังพระพุทธรูปบูชาความอยากรู้อยากเห็นทําให้นงเยานั้นเอื้อมมือไปหยิบออกมาพอสัมผัสเข้ากับสิ่งนั้นก็รู้ทันทีว่าเนี่ยเป็นกรอบรูปแต่ถึงกระนั้นก็ไม่แน่ใจจนกระทั่งเธอนั้นได้เอาผ้าที่พันไว้นี่ออกจนหมดนะคะปรากฏว่าหน้าของวานิดาที่อยู่ในภาพถ่ายเนี่ยเศร้าหมองอย่างบอกไม่ถูก ซึ่งก็เป็นการแปลกประหลาดแล้วก็เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งค่ะที่ภาพคนตายกับภาพถ่ายของคนเป็นมันไม่เหมือนกันทั้งทงที่ภาพถ่ายนั้นได้ถ่ายขึ้นก่อนตายก็จริงระหว่างที่เจ้าของภาพถ่ายยังมีชีวิตอยู่คนเราก็มักไม่สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรแต่ทีนี้หลังจากที่เจ้าของภาพถ่ายตายลงภาพนั้นจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติแวบเดียวแทบจะบอกได้เลยว่าภาพถ่ายของคนที่ตายไปแล้ว ยิ่งด้วยอุบัติเหตุหรือตายโหงก็ยิ่งผิดปกติมากขึ้นไปภาพที่นงเยาวถืออยู่ในมือทั้งสองข้างก็แบบนั้นละค่ะหน้าตาวนิดาดูแสนจะเศร้าส้อยซึ่งถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงจะแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้หรืออาจจะเกิดความกลัวแต่ไม่ได้เป็นกับนงเยาวเธอไม่รู้สึกกลัวภาพนั้นเลยมีแต่ความรู้สึกสุดแสนจะเกลียดชังเท่านั้นนงเยาวก็เลยตัดสินใจเอากรอบรูปนั้นลงจากห้องชั้นบนไปชั้นล่างเข้าไปในครัว แล้วก็รื้อกรอบออกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุบกระจกแตกแล้วก็ฉีกภาพถ่ายของวนิดาจนไม่มีชิ้นดีแล้วก็หมกลงไปในถังขยะนี่แหละนะคะกะว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อรถขนขยะของเทศบาลมาเธอก็จะเอาไปทิ้งทีนี้เมื่อทําเสร็จแล้วนงยาก็กลับขึ้นไปบนเล่าเต็งนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเพราะว่าใกล้เวลาที่ประภาพจะกลับเขาก็บอกว่าจะกลับเร็วคือวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะ อาจจะกลับถึงบ้านประมาณ4หรือ5โมงเย็นก็ได้ในขณะที่นงยาวกำลังนั่งสางผมอยู่หน้ากระจกโตะ๊เครื่องแป้งนั้นจมูกเธอก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนก,นกันกับกลิ่นของสัตว์ตายกลิ่นนั้นเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีลมพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างซึ่งอาจจะเป็นกลิ่นเหม็นที่มาจากที่อื่นก็ได้เพราะว่ามันไม่เหม็นรุนแรงเท่าไหร่นักแต่ไม่ช้ากลิ่นมันก็เริมแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็อบอวนอยู่ในห้องนั้น เธอเองก็แทบทนไม่ได้ค่ะนงยองไม่ได้รู้สึกกลัวนะเพราะว่าเป็นเวลากลางวันและบ้านก็อยู่ในย่านชุมชนแต่ว่าการที่อยู่ลําพังคนเดียวในบ้านชั้นบนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผู้คนจากบ้านติดกันมันก็รู้สึกวังเวงอย่างน่าประหลาดใจความกลัวมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาบ้างค่ะและครั้งหนึ่งเมื่อมองเข้าไปในกระจกปรากฏว่าเธอเห็นภาพสะท้อนในนั้นว่าได้เห็นประตูห้องนอนซึ่งกรุมุ้งลวดเปิดปิดได้เอง แต่ว่าลักษณะแบบนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนประตูที่ปิดไม่สนิทถูกลมจากช่องหลังคาสังกสีซึ่งสามารถเปิดปิดได้ทําให้เพเย่จนดูเหมือนกับมีใครมาเปิดแล้วก็ปิดหรืออาจจะตาฝาดไปก็ได้นงเยาวมองหน้าตาของตัวเองในกระจกโตะเครื่องแป้งพริบตาหนึ่งเธอก็เห็นว่าหน้าตาของเธอเองเนี่ยนะคะเหมือนก,นกันกับหน้าของวนิดาเมียเก่าของนายประภาพไม่มีผิดอยู่ๆเธอก็ขนลุกทั้งตัวค่ะแต่ว่าอึดใจต่อมา มันก็เป็นหน้าของเธอเหมือนเดิมนงยาวก็หัวเราะออกมาเบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าการที่โกรธหรือเกลียดใครมากๆนี้อาจจะทําให้เห็นหน้าของคนคนนั้นได้เหมือนกันแต่ทันใดนั้นเองนงยาวก็ต้องสะดุ้งสุดตัวรู้สึกขนพองสยองกล้าวคือเมื่อมองเข้าไปในกระจกนั้นนะคะก็ได้เห็นภาพฝาผนังตรงข้ามนั้นมีกรอบรูปแขวนเอาไว้เมื่อเพ่งมองก็เห็นแน่นอนว่าเป็นรูปถ่ายของวานิดาค่ะ เธอหันกลับไปกรอบรูปถ่ายอย่างเดียวกันกับที่เธอได้ทำลายไปแล้วแล้วก็หมกเอาไว้ในถังขยะเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมานี่เองกลับมาแขวนอยู่ที่ฝาผนังห้องนอนตอนข้างเตียงคือมันมาแขวนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรก็ไม่ทราบเพราะว่าฝาผนังข้างนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่เคยใช้เป็นที่แขวนอะไรแล้วก็ไม่มีตะปูตอกยึดเอาไว้ด้วยซ้าเธอก็นึกในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนงเยาวนั่งตัวชาอยู่ครู่หนึ่ง ความกลัวจู่โจมเข้าจับคั้วหัวใจจนรู้สึกเย็นเยือกสะท้านไปทั้งตัวถึงแม้ว่าอยู่ห่างกันหลายเมตรแต่ก็เห็นใบหน้าของภาพถ่ายนั้นได้อย่างชัดเจนเป็นหน้าที่เศร้าแสนเศร้าเหมือนตอนที่นงเยาวไปเห็นนี่แหละนะคะทีนี้นงเยาวก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินอย่างช้าไปที่ข้างเตียงก็มองข้ามไปที่ฝาผนังซึ่งกรอบรูปวนิดานั้นแขวนอยู่พยายามนึกหาคำตอบในใจว่า ภาพนี้ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วจะเป็นไปได้อย่างไงก็ในเมื่อเธอทำลายไปหมดแล้วทั้งกระจกทั้งกรอบทั้งภาพถ่ายคือยับเยินไปหมดแล้วทำไมภาพถึงปรากฏอยู่ตรงนี้เมื่อยือนนึกยืนงงอยู่ในใจก็นึกถึงประภาพสามีค่ะว่าเมื่อไหร่จะกลับมานะทั้งๆท,ที่ไม่อยากจะมองค่ะแต่ว่าสายตาของนงเยาวเองก็จับจ้องอยู่ที่ภาพถ่ายนั้นอย่างไม่สามารถจะละสายตาไปที่อื่นได้ ือยิ่งมองก็ยิ่งเห็นเด่นชัดก็รู้สึกว่าภาพนั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กลับมีขนาดเท่าเดิมคือเป็นอยู่แบบนี้สองสามครั้งบางครั้งก็พร่ามัวไปแล้วแล้วก็กลับแจ่มชัดขึ้นมาอีกนงเยาพยายามจะถอยห่างออกมาในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าประตูห้องนอนนั้นเปิดแล้วก็ปิดดังปังจนสะดุ้งสุดตัวนงเยาววิ่งไปที่ประตูก็พยายามเปิดประตูค่ะแต่ก็ไม่สามารถเปิดออกได้ ในตอนนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะดังแววจากด้านหลังเมื่อเหลียวกลับไปดูก็ไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรแต่ว่ากระดอบรูปที่แขวนอยู่เนี่ยแกว่งไปแกว่งมาได้เองแกว่งไปแกว่งมาช้าๆทีนี้พอจะหยุดแกว่งก็เหมือนกับว่ามีใครไปเขี่ยให้มันแกว่งอีกก็เป็นอยู่อย่างนั้นครู่เดียวแล้วก็หยุดความกลัวหรือความกล้าอย่างบ้าบินที่เกิดขึ้นนงเยาวนี่กระโดดขึ้นไปบนเตียงนอนย่ำเข้าไปจนชิดฝาผนัง กรอบรูปของวานิดาที่แขวนอยู่ตรงข้างฝาเนี่ยค่ะเธอเองก็เอื้อมมือไปจับกรอบรูปนั้นแล้วก็เหวี่ยงทิ้งหรือทำลายซะให้แตกหักยับเยินแต่ว่าก็ต้องชะงักในเมื่อเธอเห็นแน่ว่าในตาทั้งสองข้างของรูปถ่ายนั้นกระพริบได้ต่อมาก็เพเยริมฝีปากหน้าที่เคยเศร้าแสนเศร้านั้นก็เปลี่ยนเป็นภาพของใบหน้าเน่าเฟะเละเทะไปหมดเป็นใบหน้าที่แสนจะน่ากเกลียดน่ากลัวที่สุด นงเยาไม่เคยเห็นอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้หน้านั้นชะโง,งกออกมาจากกรอบรูปจนเกือบชิดใบหน้าของเธอนงเยาตกใจสุดขีดถึงกับพังะหลังลงไปนอนแล้วก็สิ้นสติในตอนนั้นนะคะเวลาต่อมาประภาพมาปลุกให้เธอตื่นขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าของนงเยาซีดแล้วก็ตัวร้อนก็คิดว่าเจ็บไข้ไม่สบายจึงพาไปหาหมอหรือว่าจะเชิญหมอที่ข้างๆบ้านเนี่ยมาตรวจ แต่ว่านงเยาวค่ะซึ่งเหลือบดูที่ฝาผนังก็ไม่ปรากฏว่ามีกรอบรูปนั้นแล้วก็ได้พาลงไปข้างล่างแล้วก็เล่าให้ฟังโดยตลอดรวมทั้งได้เปิดถังขยะให้ดูกรอบรูปแล้วก็ภาพถ่ายของวานิดาที่เธอทำลายซะแล้วด้วยประภาพรู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจออกจะโกรธโกรธด,ด้วยนะคะแต่ว่าอาการไม่สบายของนงเยาวก็มีน้ำหนักมากกว่าความผิดของเธอ เขาก็เลยรวบรวมภาพที่ถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั้นขึ้นมาจากถังขยะใช้ผ้าเช็ดส่วนที่สกรปรกเปื้อนออกซะแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาห่อรวมกันไว้คือตั้งใจนะฮะว่าจะนําภาพถ่ายของเมียเก่าแล้วก็ไปนิมนต์พระมาบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วก็เผาซะเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกระเทือนใจตัวเขาเองอีกต่อไปเมื่อกลับขึ้นไปข้างบนในเวลากลางคืนค่ะประภาพเข้าไปห้องพระ ก็จุดทูปจุดเทียนบูชาพระหลังจากสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาให้กับเมียเก่าแล้วก็ขอขมาแทนนงเยาเมียใหม่ซึ่งทำผิดด้วยความโง่เขลาเบาปรราัญญาเสร็จแล้วก็เข้านอนคุณผู้ฟังคะระหว่างตีสองหรือตีสามประภาพนอนหลับหลับตื่นตื่นคือจะว่าจริงหรือฝันอันนี้ก็ไม่แน่ใจนักอ่ะน,นะคะเขาเล่าว่าเขาเห็นวานิดานี่เดินมาที่เตียงประภาพจําได้ว่าเขาพยายามที่จะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ขึ้นเขาเห็นวานิดามาปลุก สั่นร่างของนงเยาวเมียใหม่จนตื่นทีนี้ก็เห็นนงเยาวกลัวจนตัวสั่นเทิมได้ร้องเรียกได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจนดังแสบแก้วหูแต่เขาก็นอนนิ่งอยู่งนั้นเหมือนถูกตรึงเอาไว้บนที่นอนประภาพเห็นวนิดาฉุดนงเยาวลงจากที่นอนค่ะลากข้อมือไปที่ประตูห้องนอนซึ่งนงเยาวเองพยายามร้องแล้วก็ดิ้นรนสุดฤทธิ์ทั้งเสียงทั้งกิริยาท่าทางคือน่าสงสารที่สุด ในที่สุดประตูห้องนอนก็ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นว่าร่างของวานิดานั้นบังร่างของนงเยาอยู่จนกระทั่งได้ยินเสียงตึงตังโครมครามจึงสามารถกระโดดลงจากเตียงได้ภาพวานิดาหายไปและเมื่อมองลงไปที่เชิงบันไดก็เห็นว่านงเยานั้นหมอบอยู่ค่ะเขากระโจนลงไปอย่างรวดเร็วจนแทบจะตกบันไดด้วยซ้ําเมื่อช้อนร่างของนงเยาขึ้นปรากฏวอ่าเรอสิ้นใจแล้วคอพับคออ่อนแล้วก็หมุนได้รอบๆ เรื่องที่นงเยาเล่าให้ประภาพฟังตลอดจนเหตุการณ์ที่เขาเห็นในขณะเครื่องหลับเครื่องตื่อน,นั้นไม่สามารถที่จะคิดเป็นอื่นได้นะคะแล้วก็ระหว่างที่ประภาพกําลังประคองร่างนงเยาอยู่ในอ้อมแขนน้ําตาของเขาก็ไหลเขาเห็นได้ว่ามีร่างขา,ขาวๆรางๆเดินลงมาช้าๆจากข้างบนเมื่อจะผ่านเขาออกไปทางประตูบ้านนั้นวนิดาเนี่ยค่ะยังเหลียวมามองนิดนึงด้วยใบหน้าท่าทางที่ดูเฉยเมยอย่างที่สุด มีกลิ่นทูปหรือน้ำอบไทยหอมฟุ้งตามร่างนั้นออกมาด้วยคุณผู้ฟังคะผู้ที่รู้ความจริงในปัจจุบันนี้ว่าผีมีจริงหรือไม่นั้นก็ต้องมีอยู่แน่นอนแต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้หรือว่าอยู่ในระหว่างความเชื่อกับความไม่เชื่อเป็นคนที่มักจะกลัวผีหรือไม่เช่นนั้นก็มักจะแสดงกิริยาวาจาที่ดูจ้วงจับหยาบช้าต่อเรื่องหรือสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เท่าถึงนั้นอยู่เนือง ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดโทษเกิดภัยอันตรายกับตัวเองได้เหมือนที่นงเยาได้รับประสบการณ์ของความตายจากดวงวิญญาณภรรยาเก่าของนายประภาพดังเช่นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วถ้าต่างคนต่างอยู่โดยส่วนตัวก็คิดว่าวิญญาณของวนิดาอาจจะไม่ทำอะไรเลยแต่เนี่ยคะ่ะนงเยา แม้กระทั่งภรรยาเก่าตายไปแล้วก็ยังคงเกลียดเขาทั้งที่ตัวเองก็แอบเป็นชู้มาที่หลังทําผิดศีลธรรมกับสามีของเขาต่อภรรยาของเขาตัวเองก็ยังคงอาฆาตมาดร,ร้ายแม้ว่าภรรยาหลวงจะเสียชีวิตไปแล้วผลที่ได้รับมันก็คือความตายอย่างแสนสาหัสที่วันิดานั้นได้มอบให้กับนงเยาวค่ะ